บทที่1401ถึง1420พายุขุ่นแห่งหุบเขาศกกินเวลา7หรือ49วันจาก7แรกถึง77มันเป็นเพียงวงจรของการกลับชาติมาเกิดที่สมบูรณ์แบบนี่ไม่ใช่เลขมงคลแต่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบและเป็นเวลาที่การหลอมละลายของสวรรค์และโลกมาถึงจุดสิ้นสุดที่ประสบความสำเร็จ49วันลมขุ่นพัดมา7วันกลายเป็นเมฆดำมืดหมอกดำสะท้อนเสียงทุกชนิดอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าผีเทพร้องไห้จริงๆเหมือนกับวิญญาณนับล้านร้องไห้คำรามและหอนแต่ในหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกดวงวิญญาณไม่สามารถหนีพ้นความเสียสละได้ในวันที่42เสียงทั้งหมดก็หายไปหุบเขานางฟ้างานศพทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยทะเลสีดำราวกับว่ามันกลายเป็นทะเลแห่งความเงียบงันเต็มไปด้วยความตายและความหนาวเย็นจนกระทั่งครบ49วันนี้หุบเขานางฟ้างานศพก็ฟื้นตัวในที่สุดก็กลายเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งไม่มีย่อมไม่มีน้ำแม้แต่ดินก็ตายหมดมันเป็นสถานที่ที่ไม่มีความมีชีวิตชีวาโดยสิ้นเชิงแล้วจบแล้วเหรอดุนจิอุดจ้องมองอียับและเปลี่ยนใบหน้าของเขาและหุบเขางานศพที่เต็มไปด้วยดินก็ไม่น่าเชื่อตลอด49วันนี้พวกเขาเก็บไว้ที่ทางเข้าหุบเขาศพและไม่ออกไปมีเพียงเต่าตัวใหญ่เท่านั้นที่จมลงไปในทะเลและไม่มีข่าวคราวใดๆแม้ว่าโมจุงเฉินจะเป็นจุดสูงสุดของนางฟ้าสีทองเช่นกันและมีเรือนจำของดาชิงอพลูโตแต่ไม่สามารถหยุดเต่าที่เทียบเท่ากับอาณาจักรของเขาได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงยอมแพ้อยู่กับหลิวจิงอหนิงและต้นจิ่วเต๋อและอื่นๆมันลองอทุกวันนี้สวรรค์และโลกที่หลอมละลายในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ได้ยุติการเสียสละในที่สุดและจิตใจของผู้คนก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจหุบเขานางฟ้างานศพกลายเป็นรูปลักษณ์นี้สู่หายไปจากสุนัขสองตัวเป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตรอดเข้ามาดูถือย่ารอสักครู่จำใครได้บ้างว่าภูเขาอยู่ที่ไหนต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนทันทีและตกตะลึงทันทีหุบเขานางฟ้างานศพทั้งหมดถูกสังเวยกลายเป็นทะเลทรายราบเรียบไม่พบตำแหน่งของเทือกเขาในเวลานี้ฉันจำได้เมื่อหลิวจิงอหนิงตอบกลับผู้คนก็เป็นผู้นำในหุบเขาไปแล้วรอสักครู่โมจุนเฉินตะโกนทันทีแต่ยังคงอีกหนึ่งก้าวต่อมาหลิวจิงนิ่งได้รีบเข้าไปในหุบเขางานศพและเดินตรงไปยังเทือกเขาลิงยันที่แหลมก่อนหน้านี้ของเธอเขากังวลว่าหม้อหลอมสวรรค์และโลกในหุบเขาศพจะสิ้นสุดลงและจะมีอิทธิพลของการเสียสละดังนั้นเขาจึงไม่กล้าปล่อยให้หลิวจิงงอควบแน่นโชคดีที่หลังจากที่หลิวจิงงอหนิงรีบเข้าไปก็ไม่มีอันตรายโดยบังเอิญและเขาก็โล่งใจในกรณีที่หลิวจิงยอดสิ่งที่ไม่คาดคิดโมจุนเฉินก็ไม่สงสัยแม้ว่าเธอจะช่วยหลอดให้กลายเป็นผีฉันก็กลัวว่าเขาจะไม่ปล่อยเขาไปฉันยังรอไก่อยู่รีบเข้าไปดูว่ามีอาวุธนางฟ้าให้สาบานหรือไม่ชายชราบอกฉันว่าเด็กอยู่กับสุนัขและมีลูกเป็นพวงดวนที่อุดกล่าวด้วยความกระวนกระวายใจเช่นกันแม้ว่าปากจะตะโกนเพื่อทุบนางฟ้าแต่จริงๆแล้วใครๆก็เห็นว่าดวนจีอุดกังวลเรื่องความปลอดภัยของเธอและสุนัขทั้งสองตัวเช่นกันท้ายที่สุดแล้วทุกคนสามารถเห็นได้ว่าหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกสามารถเสียสละได้แม้กระทั่งภูเขาคุณจะปล่อยนางฟ้าไปหรือไม่เฮในไม่ช้าทุกคนก็รีบไปที่หุบเขาและมาถึงที่ตั้งของเทือกเขาลิงเหยียนที่เชอร์ลิงเคยนำทางมาก่อนทุกคนหยุดที่ร่างของลิวจิงและเฝ้าดูทรายที่ตายแล้วและก้อนหินที่เหลืออยู่ใต้เท้าของเขาอย่างเงียบๆและเงียบลงทอดฟ้าเพื่อช่วยให้ทุกคนฟังคำสั่งรีบขุดที่นี่จู่ๆลิวจิงนิ่งก็กัดฟันและสั่งให้วางระเบิดเพื่อช่วยเหลือทุกคนเธอตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เธอต้องขุดมันออกมาดูงูแปดหัวและท้องฟ้าทอดช่วยให้สาธารณชนได้ยินคำพูดและตอบทันทีว่าใช่โดยไม่ลังเลใดๆหยิบพลั่วขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรวดเร็วแล้วรีบลงไปที่พื้นอย่างไรก็ตามมีฉากแปลกๆปรากฏขึ้นเมื่อพลั่วของผู้คนตกลงมาและขุดกองหินทรายพื้นดินก็กลับคืนสู่สภาพเดิมทันทีมีต้วนจิ๋วเต๋อตกใจทันทีสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะตายไปหมดแล้วโมจุงเฉินก็กรีดร้องใส่พระเจ้าเช่นกันมีเหตุผลที่จะกล่าวได้ว่าในสภาพทะเลทรายถ้ากรวดถูกขุดก็จะมีกรวดอื่นๆรอบๆเพื่อทำให้หลุมเต็มอย่างรวดเร็วนี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณขุดมันต่อไปคุณจะรู้สึกกังวลอยู่เสมอแต่ตอนนี้พวกเขาไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากที่พลั่วตกลงมาและขุดทรายและกรวดหินทรายที่เหลือโดยรอบก็ไม่ขยับเลยแต่ตำแหน่งที่ขุดนั้นเต็มไปด้วยทรายและหินอย่างรวดเร็วเพื่อให้รูปลักษณ์ดั้งเดิมกลับคืนมาในกรณีนี้แสดงว่าดินในหุบเขาศพนั้นตายไปหมดแล้วการแสดงผ่าโผนทั้งหมดได้รับการขัดเกลาและแก้ไขโดยเตาสวรรค์และโลกที่ดินทั้งผืนได้รับการแก้ไขอย่างนี้ตลอดไปโดยจะมีดินเพิ่มอีกหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งดินมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเฮนี่ฉันเดาไม่ออกเลยดวนจีอุดหายใจเข้าแล้วใส่หัวลิวจิงกำมือแน่นและพยายามควบคุมอารมณ์และสงบสติอารมณ์ในเวลานี้ใจเย็นๆเท่านั้นคุณก็สามารถหาทางแก้ไขได้เดี๋ยวก่อนเจ้าสามารถไปที่เทือกเขาซวนหยวนหลงได้ถ้าซวนหยวนหลงยังมีชีวิตอยู่เด็กก็คงไม่ตายถ้าลืมมันไปลองดูซิดุนจิอุดแนะนำว่าเธอขาดชีวิตของอีกวนรองกรองที่เชื่อมโยงกันตราบใดที่คนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็พิสูจน์ได้ว่าอีกคนหนึ่งยังไม่ตายตอนนี้คุณไม่สามารถขุดดินนี้ได้ลองดูที่อีกวนรองกรองแล้วคุณจะรู้ได้ว่าเธอเป็นอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันฉันจำตำแหน่งได้ลิวจิงนิ่งออกเดินทางทันทีและรีบวิ่งไปที่ภูเขาที่ซึ่งเดิมคือเอกวนรองกรองฝูงชนตามมาในไม่ช้าลิวจิงก็ควบแน่นบนพื้นผิวเรียบแม้ว่าภูเขาในสถานที่นี้จะถูกสังเวยและย้ายไปอยู่ที่พื้นแล้วแต่แท่นบูชาก็ยังไม่พังทลายลงลิวจิงงอโบกมือก่อให้เกิดลมกระโชกแรงอวดอ้างบนพื้นผิวของแท่นบูชาแท่นบูชาทั้งหมดเผยให้เห็นด้านที่ชัดเจนเหมือนกับภาพด้านล่างที่ชัดเจนผ่านทะเลสาบแต่รูปลักษณ์นี้สีหน้าของทุกคนก็แข็งกระด้างวังก็พังทลายและลูกเห็บก็หักเช่นกันส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนหลงรองแต่เป็นกองเศษสีดำดวนจีอุดเงียบไปครู่หนึ่งและไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำกรณีนี้ไม่ต้องพูดอะไรทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว
เนื่องจากแท่นบูชาไม่พังก็หมายความว่าตราประทับของสถานที่แห่งนี้ยังคงมีอยู่และส่วนหลงรองจะไม่ออกมาจากนั้นสิ่งตกค้างคล้ายดินสีดำในลูกเห็บน่าจะเป็นสิ่งตกค้างที่ไอ้กวนรองกรองทิ้งไว้หลังจากการสังเวยเลือดสีเทาเฮดูเหมือนจะมีคำบนหินก้อนนี้เขียนไว้ว่าทันใดนั้นแกงไข่ทอดก็ช่วยฝูงชนด้วยความสยดสยองเมื่อมองดูหินสี่เหลี่ยมก้อนหนึ่งใต้ฝ่าเท้าก็ตกตะลึงทันทีทุกคนได้ยินเสียงจึงมองดูมือของลิวจิงสั่นเล็กน้อยและใบหน้าของผู้สูญหายก็แข็งตัวศิลานี้เขียนไว้อย่างชัดเจนด้วยตัวอักษรใหญ่สี่ตัวสุสานซูเซียวลายมือที่บิดเบี้ยวแอร์ละลายเส้นที่เลอะเทอะขาดสไตล์โดยสิ้นเชิงเด็กคนนั้นมันจะไม่จริงไม่มันไม่เหมือนดวนจีอุดเหลือเชื่อนึกไม่ออกกว่าจะมีหลุมฝังศพที่เขียนด้วยลายมือของเธอได้อย่างไรสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับเธอการขาดอุปนิสัยถ้าเขารู้ว่าเขากำลังจะตายเขาจะไม่มีวันเขียนสี่คำง่ายๆบนหลุมศพของเขาอย่างน้อยที่สุดในสไตล์ของเขาชายหนุ่มที่หล่อที่สุดในประวัติศาสตร์ก็อยู่ยงคงกระพันและหล่อเหลาอย่างยิ่งและวันทอดยาวของกษัตริย์ก็ช่วยสุสานของหล่อเชอร์ซิลจีมีสุนัขสองตัวด้วยเนื่องจากเชอร์ขาดการเขียนป้ายหลุมศพสุนัขทั้งสองจึงไม่สามารถตำหนิลงได้แล้วพวกเขาจะไม่ติดตามป้ายหลุมศพได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ดวงตาของดวนจีอุดก็จ้องมองวีเมงผู้ชาญฉลาดท้ายที่สุดแล้วคนที่มีรสนิยมเหมือนกันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันมากที่สุดเขารู้สึกว่ามีความจริงเพียงข้อเดียวและหลุมสองหลุมของเธอกับสุนัขสองตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตายอย่างแน่นอนบูมทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากระยะไกลเช่นเดียวกับความว่างเปล่าที่ถูกฉีกขาดโมเมนตัมอันสง่างามก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทุกคนเปลี่ยนหน้าและหันศีรษะทันทีเต่าภูเขาตัวใหญ่กลับมาอีกครั้งเรียกทั้งลมและฝนปกคลุมท้องฟ้านำกองทัพทะเลที่แข็งแกร่งกว่าล้านคนปรากฏบนท้องฟ้าแข็งแกร่งอย่างยิ่งนักบุญอุปถัมภ์ของฉันกำลังจะถือกำเนิดแล้วและบรรพบุรุษและมดจะไม่กลิ้งหายไปเต่าตัวใหญ่กรีดร้องไปในอากาศและเสียงก็ตกตะลึงและตกตะลึงโมจุงเฉินจมอยู่กับความเศร้าโศกที่เธอขาดความเสื่อมถอยเขาคิดว่านี่คือจุดจบที่คาดไว้แล้วและเขาคงไม่มีความรู้สึกมากเกินไปท้ายที่สุดเขามีชีวิตอยู่มาเป็นเวลานานและเขาได้เห็นมาตลอดชีวิตแล้วในขณะนี้เมื่อเฝ้าดูเต่ายักษ์แห่งไฮซูและกองทัพสัญชาติไห่หลายล้านคนโมจุงเฉินก็โกรธแค้นทันทีและการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองก็กวาดล้างออกไปย่านิมาเราซีกำลังจะฆ่าคุณแล้ววันนี้ในสายตาของผู้คนโมจุงเฉินผู้ได้รับการขัดเกลามาโดยตลอดได้พล่องออกมาด้วยวาทกรรมที่หยาบคายจากนั้นกลายเป็นลำแสงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าบูมบูมบูมในอากาศมีเสียงระเบิดหลายครั้งและร่างกายของโมจุงเฉินยังคงขยายตัวต่อไปในอากาศถูกเปลวไฟด้วยอากาศด้วยความเร็วที่น่าสยดสยองกลายเป็นกระแสแสงและพุ่งตรงไปยังกองทัพระดับน้ำทะเลนับล้านโมเมนตัมแข็งแกร่งมากในขณะนี้โมจุงเฉินโกรธมากและทำให้เกิดไฟจริงเมื่อฉันคิดดูถ้าไม่ใช่เพราะเธอขาดเขาไปเขาอาจกลายเป็นกองกระดูกที่ตายแล้วในความลับของดาวพลูโตหากเขาไม่ไปเทียนโจกับซูเซียวเขาจะไม่สามารถมีโอกาสแช่ตัวในสันน้ำจิงจืออยู่ได้ถ้าไม่ใช่คำสัญญาของเธอว่าเขาจะช่วยแกงไข่นับล้านเขาอาจจะไม่หุนหันพลันแล่นที่จะละทิ้งบรรพบุรุษและเข้าร่วมแก๊งวางระเบิดตอนนี้เธออาจจะตายไปแล้วและเขาก็เสียใจมากประเด็นก็คือเมื่อวันทอดที่สัญญาไว้ของเธอช่วยแก๊งไข่นับล้านแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่เห็นมันและไฮซูก็ส่งกองทหาร2ล้านคนไปเล่นติดต่อกัน2ครั้งครอบครัวทะเลของคุณลอยอยู่หรือคุณคิดว่าโมจุงเฉินไม่มีมีดรังแกคนซื่อสัตย์ใช่ไหมบูมด้วยการระเบิดที่ดังจนหูหนวกโมจุงเฉินพุ่งเข้าโจมตีกองทัพระดับน้ำทะเลที่แข็งแกร่งนับล้านคนณจุดนั้นผู้คนระดับทะเลหลายพันคนก็หายตัวไปอย่างกระทันหันและระเบิดออกเป็นหมอกขนาดใหญ่ฉากนี้ให้สีทวีปด้านล่างช่วยเหลือผู้คนตะลึงและดูประหลาดใจกฎการคุ้มครองใหม่นี้ทรงพลังมากเหรอวางใจเถอะที่นั่งนี้รู้สึกว่าตำแหน่งของคุณถูกคุกคามแมงป่องเหล่และตะโกนในตอนแรกโมจุงเฉินและพวกเต่าต่อสู้กันทั้งสองฝ่ายก็แข็งแกร่งพวกเขามาและจากไปแต่พวกเขายังคงมีความยับยั้งชั่งใจแต่พวกเขาก็น่ารำคาญน้อยกว่ากองทัพที่แข็งกระด้างของโมจุงเฉินมากทันใดนั้นงูแปดหัวก็รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อเป็นไปตามการที่เชอร์ขาดสีทวีปมันก็ต้านทานได้มากเนื่องจากเชอร์ขาดมันไปเป็นผู้พิทักษ์ภูเขามันจึงแทบจะไม่เป็นการกระทำที่ปฏิบัติตามกฎหมายเลยแต่ตอนนี้เมื่อเห็นพลังการต่อสู้อันน่าสยดสยองของโมจุงเฉินงูแปดหัวก็รู้สึกถึงวิกฤตเข้าใจแล้วเก่งกว่าคนอื่นๆเหรอดวนจีอุดไล่ปลาหมึกยักษ์ออกด้วยท่าทีดูถูกเหยียดหยามพึ่งอาจารย์ดวนคุณเปลี่ยนไปแล้วทัศนคติของคุณต่อความเป็นคู่เดิมไม่ใช่แบบนี้งูแปดหัวเต็มไปด้วยความขับข้องใจทันทีไม่ใช่ฉันมันคือโลกดวนจีอุดถอนหายใจและตบแหวนกักเก็บที่หางงูและใส่มันไว้ในอ้อมแขนของเขาถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้าชีไม่ได้สังเกตเห็นมันและมองดูดวนจีอุดด้วยท่าทางที่น่าสมเพชแต่เพื่อจัดการกับสิ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงดวนจีอุดแม้แต่ชุดและออฟดอกก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันสินค้าทั้ง3ไม่ดีต่อกันแต่ยังพูดถึงมิตรภาพด้วยหยาบลอยนะคนโง่ไม่รู้ในเวลานี้อากาศของเต่าทะเลก็กรีดร้องไปในอากาศร่างใหญ่โตของมันโฉบลงมาราวกับภูเขาขนาดยักษ์ที่ลงมากระแทกเข้ากับโมจุงเฉินโมจุงเฉินตะคอกและยิงมันด้วยฝ่ามือและเต่าก็แข็งกระด้างเสียงเพลงดังมากจนทั้งสองฝ่ายสะเทือนหลังแม้ว่าโมจุงเฉินจะมีเรือนจำดาเฉิงพลูโตแต่ร่างกายของเต่าตัวนี้ก็ไม่สามารถประมาทได้ตระกูลเต่าเป็นทายาทของส่วนหอวุฒิที่รู้จักกันในนามร่างกายที่อยู่ยงคงกระพันไม่ต้องพูดถึงเต่าที่มีชีวิตอยู่นับหมื่นปีเลือดบัดซอคาดว่าจะได้รับการตื่นตัวเต็มที่ด้วยความแข็งแกร่งของเนื้อหนังมันไม่ใช่อ่อนแอกว่าโมจุงเฉินเฮพื้นที่ของมัทเทอไรแรนวันนี้บ่อนั่งนี้ให้คุณเห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคืออะไร
ต่าทะเลตัวใหญ่ส่งเสียงคำรามและดวงตาก็เบิกบานเป็นประกายกฎหมายชิ้นหนึ่งเชื่อมโยงกันทันทีและมุ่งหน้าที่จะสังหารโมจุงเฉินโมจุงเฉินไม่ได้ตื่นตระหนกใบหน้าของเขามืดมนแขนของเขาเปิดออกสู่ความว่างเปล่าและเขารวบรวมมือจับนับพันและต่อสู้กับเต่าอีกครั้งในเวลาเดียวกันกองทัพทะเลขนาดใหญ่นับล้านได้ตั้งเป้าไปที่ดวนจีอุดและลิวจิงนิ่งและคนอื่นๆแล้วเจ้าเทอรานเหล่านี้กล้าทำลายล้างกองทัพของเราวันนี้ฉันจะล้างแค้นให้กับผู้ที่หลงหายหลอกคอทะเลสวมชุดเกราะสีเงินและแปลงร่างเป็นมนุษย์ถือธงใหญ่ตะโกนต้วนจิ๋วเต๋อก็หันดวงตาของเขาและใส่หัวหมวกโง่ๆกลุ่มนี้คงโดนเต่าแก่หลอกแน่ๆเห็นได้ชัดว่าเต่าแก่ส่งกองทัพทะเลไปสังเวยและตอนนี้ฉันอยากจะปล่อยเรากลับมอบข้ามันซะลิวจิงนิ่งพูดอย่างเย็นชาใบหน้าของเขาเย็นชาและมีกฎหมายอยู่ระหว่างมือหุ่ยหมิงถูกพันเป็นชิ้นๆและสังหารกองทัพสัญชาติไทยหลายล้านคนโดยตรงเธอยังรู้สึกว่าอาการขาดเธออาจจะตายไปแล้วแม้ว่าเธอไม่มีทางหนีจากการเสียสละของเตาสวรรค์แต่ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงชีวิตเดียวกันกับไอ้กวนรองกรองตอนนี้ไอ้กวนยวนรองมีกองฝุ่นเธอรู้สึกว่าการขาดเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสิ้นสุดของคำทำนายได้ดังนั้นในขณะนี้เธอเพียงต้องการฆ่าชาวกวงไห่และระบายความโกรธให้กับชาวทะเลเท่านั้นนี่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลสักหน่อยแต่ลิวจิงนิ่งไม่เคยเป็นผู้นำที่สมเหตุสมผลมาก่อนที่เขาจะได้พบกับเธอตำแหน่งแม่มดผู้มีความสุขแห่งปีทำเอาหลายคนในสี่ทวีปอิจฉากันมากวันนี้แม่มดคนนี้ได้ปรากฏตัวอีกครั้งปังท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำและฟ้าร้องก็พุ่งลงมาที่พื้นและถูกควบคุมโดยลิวจิงนิ่งดวงตาของเธอเย็นชาและเย็นชาและเธอก็ตกตะลึงมากเพ้สายฟ้าแลบวาบเข้าไปในกริบสายฟ้าพันมือหนาแน่นราวกับฝนลาดลงมาอะไรช่วยฉันช่วยฉันด้วยชาวทะเลหลายร้อยคนถูกฟ้าผ่านในจุดนั้นและพวกเขาทั้งหมดก็ดำคล้ำลุกเป็นไฟและกรีดร้องฝูงชนใน4วันของ4ทวีปช่วยเหลือประชาชนและพวกเขาทั้งหมดก็สูดลมหายใจในที่สุดแม่มดความสุขที่คุ้นเคยก็กลับมาแล้วมันน่ากลัวเพ้อฉันอยากกลับบ้านฉันคิดถึงลิวเฉิงในสมัยของหลอดหลายคนดูขมขื่นและมองดูกลยุทธ์ของลิวจิงนิ่งและเมื่อพวกเขาเก็บเกี่ยวชีวิตของชาวไหหยางโหดเหี้ยมพวกเขาก็ค่อนข้างเป็นทุกข์ทุกคนรู้ดีว่าทำไมลิวจิงนิ่งถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เธอดุร้ายมากและแม้แต่โอกาสสำคัญก็ตายไปแล้วสำหรับหลายๆคนผลกระทบนั้นยิ่งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงลิวจิงนิ่งคุณเป็นมนุษย์คุณกำลังมองหาความตายในเวลานี้เสียงคำรามก็ดังขึ้นในกองทัพแห่งท้องทะเลบุคคลรูปร่างคล้ายทะเลสวมชุดเกราะสีทองถือหอกจู่ๆก็กระโดดออกมาจากฝูงชนและทุบตีผู้ชมเทียนเซียนจิงอพิกต้นจิ๋วเต๋อเบิกตากว้างทันทีตกตะลึงอย่างยิ่งคุณจะซ่อนการดำรงอยู่เหล่านี้ในกองทัพไห่ได้อย่างไรแม่ขายกชุดจะเล่นได้อย่างไรบูมด้วยเสียงปังดังความว่างเปล่าก็บิดเบี้ยวราวกับว่ามันถูกสั่นสะเทือนด้วยพลังที่มองไม่เห็นตามมาด้วยลิวจิงนิ่งตกใจกับความว่างเปล่าในจุดนั้นคนทั้งหมดตกลงมาจากอากาศและร่างของเขาก็ถูกกระแทกกลับไปหลายก้าวใบหน้าของเขาซีดและปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดเธอถูกโจมตีด้วยแดนสวรรค์อันทรงพลังโดยตรงนางฟ้าสวรรค์แข็งแกร่งน่ากลัวนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ต้วนจิ๋วเต๋อกลัวและรีบคลำบนร่างกายของเขาเขายังเป็นแดนสวรรค์ในสถานที่ของเขาเองเป็นที่ชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของดินแดนมหัศจรรย์แห่งสวรรค์และการก้าวกระโดดของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดแม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกองกำลังกับหลิวจิงงอหนิงแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะการดำรงอยู่ของจุดสูงสุดของดินแดนมหัศจรรย์แห่งสวรรค์เช่นนี้ดังนั้นในช่วงวิกฤตนี้ดวนจีอุดจึงตัดสินใจนำเทคโนโลยีมาใช้จริงเฮ้เขาโบกมือและสัมผัสกระดองเต่าเก่าๆแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วและทำนายดวงชะตาเมื่อเหรียญทองแดง 2-3 เหรียญถูกโปรยลงในเปลือกใบหน้าของดวนจีอุดก็ยกตัวลงและคำนวณนิ้วที่รวดเร็วมีวันวางระเบิดหลายครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพวกเขาก็มีศักดิ์ศรีมากลั่นลมหายใจและรอคำตอบของดวนจีอุดอย่างเงียบๆแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมบนสวรรค์หมายถึงอะไรแต่พวกเขาก็ถูกหลิวจิงงอหนิงโจมตีอย่างหนักซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าแดนสวรรค์นั้นทรงพลังเพียงใดเรื่องใหญ่ไม่ดีในเวลานี้ต้นจิ๋วเต๋อชี้ไปที่การคำนวณหยุดกระทันหันใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็พากันตกใจกลัวต้วนจิ๋วเต๋อยังคงตะโกนต่อไปชายชรานิ้วของฉันแน่นนี่มาทำให้เรากลัวแก๊งวางระเบิดจำนวนมากช่วยให้สาธารณชนมองต้วนจิ๋วเต๋อด้วยเส้นสีดำพูดไม่ออกเลยคำว่าของใหญ่ไม่ดีใช้แบบไม่เลือกหน้าได้ไหมคุณคิดอย่างไรที่ยังสามารถนับนิ้วเป็นตะคริวได้เร็วเข้ามาช่วยชายชราฉันดึงนิ้วออกดูเหมือนว่าจะมีความหวังต้วนจิ๋วเต๋อเร่งเร้าอย่างใจจดใจจ่อวันทอดยาวช่วยให้สาธารณชนได้ยินคำพูดและก้าวไปข้างหน้าทันทีช่วยให้ดวนจีอุดยืดนิ้วของเขาอย่างรวดเร็วต้วนจิ๋วเต๋อไม่ได้เกียจคร้านในขณะที่เพลิดเพลินกับการนวดนิ้วขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเพื่อเริ่มนับไม่นานใบหน้าของเขาก็แสดงท่าทีมีความสุขอดทนไว้นี่คือกัปตันจริงๆดูเหมือนเราจะไม่มีวิกฤตในทริปนี้ต้วนจิ๋วเต๋ออุทานจู่ๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนสถานการณ์แบบนี้แล้วจะมีกัปตันได้ไหมโมจุงเฉินและเต่าทะเลตัวใหญ่ยังคงพัวพันอยู่ในสงครามไม่มีใครสามารถช่วยได้แต่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์5หรือ5คนเท่านั้นมีเพียงผู้เล่นที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ได้เข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์พร้อมกับดวนจิอุดและลิวจิงนิ่งและลิวจิงนิ่งก็ถูกโจมตีอย่างหนักในทางกลับกันกองกำลังสัญชาติไหหนับล้านไม่ได้กล่าวไว้สักครู่ว่ามีนายพลทะเล3หรือ4นายในระดับแดนสวรรค์สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือยังมีผู้บังคับบัญชาจากสวรรค์ด้วยและพลังนั้นก็ไม่ธรรมดาหลิวจิงอหนิงผู้คิดค้นขึ้นใหม่ความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันขนาดนี้จะมีจุดสูงสุดได้อย่างไร
ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าสบายใจได้โล่งใจฉันรู้ว่าชายชราเดาไม่ผิดเด็กคนนั้นกับหมาสองตัวไม่ตายแน่นอนจะออกมากอบกู้สนามแน่นอนต้วนจิ๋วเต๋อผ่อนคลายสุดๆเชื่อในภาพนี้สินับตั้งแต่อย่างน้อยก็สืบทอดความลึกลับนี้เขาก็ไม่เคยพลาดเลยตราบใดที่มีสถานการณ์อันตรายก็สามารถนับได้ตอนนี้คำนวณการเติมเงินเมื่อรวมกับการเดาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับศิลาหลุมศพฉันรู้สึกว่าเธอและสุนัขสองตัวมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่และทันทีเธอก็เป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเกมและการหักล้างดังกล่าวทุกอย่างสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผลและมีคนๆหนึ่งที่สามารถตอบโต้สิ่งมหัศจรรย์แห่งสวรรค์ได้แต่ตราบใดที่เธอหายไปแม้ว่าไฮซูจะมาถึงพลังแห่งแดนสวรรค์ไม่กี่วันมันก็จะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนต้วนจิ๋วเต๋อคุณแน่ใจเหรอพวกเขายังมีชีวิตอยู่ลิวจิงนิ่งไม่สามารถดูแลอาการบาดเจ็บได้ในขณะนี้และมองไปที่ดวนจีอุดด้วยความประหลาดใจดวนจีอุดยิ้มและพยักหน้าใช่ฉันไม่สามารถตายง่ายๆกับชายชราได้ตัวอย่างเช่นหลุมศพคุณแค่ต้องสงบสติอารมณ์และคิดเกี่ยวกับมันคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่การขาดเด็กคนนั้นของเธอข้างหลุมศพเท่านั้นเหรอใบหน้าของลิวจิงมีความผิดหวังเล็กน้อยเธอใส่หัวเล็กน้อยคำบนหลุมศพฉันเคยเห็นแล้วมันไม่เหมือนกับสไตล์ในอดีตของเขาแต่สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้อธิบายอะไรเลยและลูกเห็บใต้ดินคุณก็เห็นมันเช่นกันเขาทำได้จริงๆกำจัดชะตากรรมของไทยี่เทียนชูลิวจิงไม่เต็มใจที่จะยอมรับความจริงข้อนี้จริงๆแต่ทุกอย่างอยู่ตรงหน้าเขาและผู้คนก็ไม่ได้ที่จะคิดถึงมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงการที่เธอขาดการอยู่คนเดียวในหุบเขานางฟ้างานศพการแสดงที่ไม่แยแสอย่างผิดปกติทำให้เธอไม่สบายใจบวกกับคำทำนายที่เธอขาดในเทียนโจและลูกเห็บของเอกวนรองกรองที่หลงเหลือสีเทาทั้งหมดนี้รวมกันกล่าวคือหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกคำทำนายแห่งความตายและหนังสือของไทยี่ทั้งหมดนี้ต้องรีบเร่งไปสู่ถนนต่อหน้าใบรับรองที่แข็งแกร่งเช่นนี้ประโยคของดวนจีอุดศิลาจารึกหลุมศพไม่ได้ขาดสไตล์ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแม้ว่าทุกคนจะอยากคิดถึงด้านดีแต่ก็ไม่สามารถหลอกใจตัวเองได้ความตาบอดกับความไว้วางใจมันต่างกันมากเทนี่ไม่เป็นความจริงสำหรับคุณแม้ว่าหลุมศพจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเด็กคนนั้นสบายดีแต่ชายชราก็ควรจะโน้มน้าวใจอยู่เสมอเราอยู่ในสถานการณ์นี้เว้นแต่เป็นเด็กที่หายไปไม่อย่างนั้นสถานการณ์นี้จะกลายเป็นกัปตันได้ไหมต้วนจิ๋วเต๋อมันนี่หลิวจิงอตกตะลึงทันทีและใบหน้าของเขาก็เย็นลงเล็กน้อยเพราะครั้งนี้ปรากฏการณ์ของดวนจีอุดทำให้เธอพบความหวังจริงๆทุกวันนี้ในการเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเทพเจ้าแห่งท้องทะเลสามารถแข่งขันกับพวกมันได้เท่านั้นฮ่าฮ่าไม่ต้องกังวลนะพูดเท่าคราวนี้ฉันมั่นใจเต็มเปี่ยมเบาะแสทั้งหมดนี้กำลังนำทางไปในทิศทางที่ดีดวนจีอุดดูสงบและสงบโดยเอามือวางบนสะโพกหน้าอกของเขาเงยหน้าขึ้นและฟื้นคืนความเย่อหยิ่งในอดีตความภาคภูมิใจวันอันทอดยาวหลายต่อหลายวันช่วยเหลือสาธารณชนและมองดูเขาด้วยความชื่นชมทันทีแปดเหลี่ยมยังเต็มไปด้วยการบูชาผู้เท่าเจ้าแข็งแกร่งเกินไปเสียงต่ำใบหน้าของดวนจีอุดโบกมือและยิ้มอย่างน่าซื่อใจคดผู้เท่าสามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อทะเลเต็มไปด้วยการโจมตีเรามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากการสิ้นสุดของวิกฤตการไม่มีเด็กคนนั้นของเธอจะเป็นรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสังหารอย่างครอบงำว้าวมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนประหลาดใจกัปตันสามารถคิดได้หลายอย่างไม่ใช่เรื่องแย่นกกระจอกเทศก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเช่นกันต้วนจิ๋วเต๋อยังคงแซงทำมือและตะโกนว่าจำต้อยในขณะที่เพลิดเพลินกับการชมเชยของทุกคนอย่างไรก็ตามเทคนิคการคำนวณสามารถใช้คำนวณภาพเติมเงินเท่านั้นไม่สามารถคำนวณได้ทุกอย่างตัวอย่างเช่นสถานการณ์จะคืบหน้าไปอย่างไรในภายหลังสิ่งเดียวที่ต้วนจิ๋วเต๋อเองก็โง่เขลาขณะเดียวกันตำแหน่งสายตาก็อยู่ในระยะไกลลงไปใต้ดินสัก 2-3 กิโลเมตรในถ้ำเล็กๆที่มืดมิดพระราชวังยังคงยืนอยู่ในนั้นแปลงประกายด้วยรัศมีอลุกโชนออร่าสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้กลายเป็นทะเลสาบนางฟ้าขนาดมหึมาไม่มีทะเลสาบในทะเลสาบซึ่งทั้งหมดเป็นมังกรที่บิดตัวอยู่ในร่างกายซึ่งทั้งหมดถูกควบแน่นโดยวิญญาณนางฟ้าเชิดขาดคนทั้งหมดที่จะนั่งอยู่ตรงกลางกลุ่มออร่านางฟ้ารูปมังกรเหมือนอุกกาบาตไม่เคยขยับเลย49วันผ่านไปร่างกายของเขาแตกเกร้าแล้วและบาดแผลเล็กๆที่ถูกทุบอย่างหนาแน่นก็ถูกฉีกอย่างรุนแรงและทั้งคนก็สูญเสียร่างมนุษย์ไปนานแล้วภายใต้ผลกระทบอันน่าสยดสยองของออร่าสวรรค์แม้แต่ร่างกายศักดิ์สิทธิ์เล็กๆก็แทบจะไม่สามารถอยู่รอดได้ฉันเพิ่งได้เด็กคนนี้มีเสน่ห์จริงๆคนนี้ทนไม่ไหวเขายังสามารถยึดติดกับปัจจุบันได้ขณะนี้มีสุนัข2ตัวยืนอยู่นอกพระราชวังมองดูเธอเอกวนด้วยความประหลาดใจเมื่อ10กว่าวันก่อนสินค้าทั้ง2ชิ้นนี้ก็หลุดออกไปจากวังมันอาจจะทนไม่ได้จริงๆหรืออาจจะเจ็บปวดพวกเขาละทิ้งการฝึกฝนโดยตรงและหลุดออกไปเอกวนรองกรองอยู่ที่เดิมเสมอไม่จากไปคอยดูสถานการณ์การขาดเชออยู่เสมอในขณะนี้หัวใจของเธอกลายเป็นคลื่นนับไม่ถ้วนตกตะลึงและไม่น่าเชื่อ49วันการฝังศพในหุบเขานางฟ้าทั้งหมดและสัตว์ทะเลนับล้านทุกสิ่งถูกสังเวยโดยเตาหลอมสวรรค์และโลกกลั่นกรองเป็นองค์ประกอบท้องฟ้าอันงดงามเหล่านี้ควบแน่นอยู่ในดวงตาแห่งจิตวิญญาณนี้ช่วงเวลาที่เธอไม่อยู่นั้นต้องตกใจกับรัศมีสวรรค์ที่มีรูปร่างคล้ายมังกรที่รุนแรงแต่เขายังคงอยู่ที่นั่นและไม่ต้องการขัดขวางการฝึกฝนเมื่อมองดูร่างกายของเชวันแล้ววันเล่ามันถูกฉลางออกไปและบาดแผลแต่ละอันก็ถูกฉีกออกหัวใจของอีกวนรองกรองกระตุกเนื้อหนังสามารถฉีกขาดได้ด้วยวิญญาณนางฟ้าและความเจ็บปวดที่รู้สึกนั้นเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดจากการถูกใบมีดฉีกประเด็นคือหลังจากแผลขาดแล้วบาดแผลยังดึงเข้าตามร่างกายอย่างบ้าคลั่งเหมือนเอาเกลือราดบนแผลก็เจ็บ
นี่เป็นฉากที่ไอ้กวนรองกรองไม่สามารถจินตนาการได้เธอเสี้ยวสามารถเขินอายกับตัวเองได้มากแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความประทับใจที่เธอทิ้งไว้ในอดีตจากเด็กหนุ่มผู้ไร้ยังอายอย่างแมงป่องประจำเมืองจู่ๆก็กลายเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแกร่งและอุตสาหะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกินไปบูมในเวลานี้เธอขาดตำแหน่งในตำแหน่งตันเถียนและได้ยินเสียงที่ชัดเจนจากนั้นแรงผลักดันของคนทั้งตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากรังน้ำไม่สิเด็กคนนี้ทะลุไปแล้วให้เขาจะดำเนินต่อไปสุนัขทั้งสองเลิกกันและอิจฉาไอ้กวนรองกรองยังคงเงียบดูเธอเซี่ยวต่อไปแต่ลึกเข้าไปในดวงตาริมฝีปากที่ละเอียดอ่อนและเป็นที่รู้จักมากขึ้นเล็กน้อยยกส่วนโค้งที่สวยงามขึ้นเล็กน้อยหนังสือย่อยเล่มนี้ไม่ใช่แหล่งรวบรวมสิ่งของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลายเป็นมังกรในเวลานี้ถูกฝังอยู่ในหุบเขานางฟ้าโมจุงเฉินและเต่ายักษ์ยังคงต่อสู้กันการระเบิดบนท้องฟ้าของดวนจีอุดช่วยฝูงชนและถูกจ้องมองโดยยักษ์นับล้านในอากาศอย่างไรก็ตามทางตันนี้จะต้องพังแน่นอนคุณฉันรอให้การต่อสู้จบลงแล้ววันนี้ผู้เท่าฉันเป็นผู้อาวุโสของทีมและฉันจะออกไปแสดงเป็นตัวอย่างให้กับคุณดวนจีอุดกรีดร้องบนท้องฟ้าและตะโกนใส่ฝูงชนเขาก้าวออกมาในก้าวเดียวและงดงามมากเขาพร้อมที่จะเริ่มเล่นเพราะรู้คำสบถนี้แปลว่าจะไม่เกิดอันตรายต่อชีวิตจึงขอถือโอกาสอันดีนี้ทำผลงานให้ดีและขอน้อมรับความชื่นชมและบูชาของทุกท่านต่อไปเผื่อโชคดีอาจมีโอกาสคว้าตำแหน่งรองเจ้าสุนัขตัวที่สองได้เอาละทุกคนปรบมือให้ผู้อาวุโสแก่แล้วงูแปดหัวและท้องฟ้าทอดช่วยเหลือประชาชนและพวกเขาก็ปรบมือและสรรเสริญพวกเขาการแสดงออกด้วยรอยยิ้มของดวนจีอุดบนใบหน้าของเขาด้วยความพึงพอใจอย่างยิ่งออกมาเผชิญหน้ากับกองทัพเดินทะเลนับล้านที่ลอยอยู่ในอากาศและไม่ตื่นตระหนกหรือสาบานปกติฉันไม่รับผู้เท่าง่ายๆวันนี้ในเมื่อตัวแทนของแก๊งวางระเบิดกำลังจะต่อสู้จึงเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนปากของดวนจีอุดเป็นคำพูดเปิดที่เน้นสำเนียงมากและเขาตั้งใจที่จะบดขยี้คู่ต่อสู้จากแรงผลักดันดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่เต่าที่กำลังต่อสู้อยู่บนอากาศกับโมจุงเฉินเขาตะโกนว่าคุณส่งผู้เท่ามาให้ฉันลงไปกับฉันลงไปกับผู้เท่าลงมามาในขณะนี้พวกเต่าไม่มีเวลาไปสนใจต้วนจิ๋วเต๋อยิ่งพวกเขาต่อสู้กับโมจุงเฉินมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเท่านั้นพบว่าอาณาจักรแห่งอาณาจักรนี้ค่อนข้างไกลเกินจินตนาการโดยเฉพาะความแข็งแกร่งทางร่างกายโอ้ฉันไม่กล้าลงมาเลยนอกจากนี้ผู้เท่าฉันก็เป็นผู้อาวุโสของแก๊งระเบิดด้วยคุณลงไปไม่ได้คุณได้รับการอภัยแล้วในเวลาเดียวกันต้วนจิ๋วเต๋อซึ่งถูกเต่าเมินเฉยก็มีท่าทีอวดดีหัวหน้าอย่าลืมเต่าแล้วพูดต่อว่าแต่ให้ฉันเอาเธอไปก่อนดีนกกระจอกเทศตะโกนด้วยความตื่นเต้นทันทีผู้อาวุโสแก่แล้ววันที่ทอดยาวช่วยให้ฝูงชนปรบมือและชื่นชมแรงผลักดันและความกล้าหาญของดวนจีอุดอย่างไรก็ตามกองทัพทะเลที่แข็งแกร่ง1ล้านคนบนท้องฟ้าพร้อมกับผู้บัญชาการของราชาแห่งสวรรค์นั้นมืดมนและสังหารไปแล้วเฮฝูงมดผสมมดตามมาหาความตายผู้บังคับบัญชาชุดเกราะทองคำของเทียนเจี้ยวจิงเฟงกรีดร้องอย่างเย็นชาโดยถือหอกพุ่งลงมาโดยตรงรีบไปหาดวนจีอุดดูเหมือนว่าต้นจิ๋วเต๋อจะรู้สึกไม่สบายใจมากในขณะนี้เขาได้ยิงไปแล้วซึ่งหนักกว่าการโจมตีหลิวจิงอหนิงครั้งก่อนด้วยซ้ำบูมมันโบกหอกในมือของเขาและทำให้เกิดเสียงระเบิดโดยตรงตามมาด้วยความว่างเปล่าและจู่ๆก็ซุดตัวลงและเด้งกลับอย่างรวดเร็วพลังอันยิ่งใหญ่ราวกับภูเขายักษ์ที่มองไม่เห็นเผชิญหน้ากับดวนจีอุดทันทีพับต้วนจิ๋วเต๋อเป็นเหมือนว่าวที่หักตกลงมาจากท้องฟ้าตกลงมาอย่างแรงไม่ไกลพังลงสู่พื้นไอเป็นเลือดในปากภาพเหตุการณ์ระเบิดบนท้องฟ้าทั้งหมดได้ช่วยเหลือประชาชนและซุดตัวลงทันทีด้วยความประหลาดใจพิเศษสุดอ่อนเกินไปไหมพูดท็อปซูที่ดีจับย่าไว้ลูกยังไม่ออกมาเหรอยิงเร็วไปไหมต้วนจิ๋วเต๋อรีบปีนขึ้นไปจากพื้นอย่างรวดเร็วโดยรู้สึกว่าการพัฒนาของสถานการณ์นี้แตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้โอ้ขยะคุณเป็นผู้อาวุโสได้ไหมในเวลานี้ผู้บัญชาการชุดเกราะทองคำแห่งท้องทะเลได้ล้มลงกับพื้นแล้วถือหอกและร่างสูงและแข็งแกร่งยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนและศีรษะที่ย่อหยิ่งก็ค่อยๆมองลงมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยการล้อเล่นมันจ้องไปที่ผู้คนบนท้องฟ้าและย่อเย้ยที่มุมปากของเขาเขาย่อเย้ยมันขยักขยั่งที่คุณสามารถเป็นผู้อาวุโสได้คุณจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าแก๊งวางระเบิดนั้นเป็นเรื่องตลกที่ยิ่งใหญ่กลุ่มมดมารวมตัวกันท้ายที่สุดมันก็เป็นแค่กองมดแมลงสาบเท่านั้นท้องฟ้าทอดช่วยให้ฝูงชนกำหมัดแน่นในทันทีด้วยความโกรธผัดไทยอันแบงทำไมคุณถึงอับอายและเยาะเย้ยจากผู้คนโอ้ฉันแก่แล้วอุฉันเย่นิดหน่อยคุณพูดว่าอะไรนะผู้เฒ่าคืออะไรในขณะนี้มีเสียงเย็นชาดังขึ้นต้วนจิ๋วเต๋อค่อยๆยืนขึ้นต้องมองผู้บัญชาการทะเลด้วยรอยยิ้มบูดบึ้งมันช่างหนาวเหน็บฉันบอกว่าของเก่านี้เป็นขยะไร้ประโยชน์ผู้บัญชาการทางทะเลของไฮซูเยาะเย้ยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่คือทัศนคติของผู้แข็งแกร่งที่มองลงมาผู้ชายที่แข็งแกร่งในโลกสวรรค์เผชิญกับดินแดนที่อ่อนแอกว่าของแดนสวรรค์คุณมีท่าทาง555ดีๆมากท่านผู้เฒ่าข้าดูเหมือนว่าจะไม่มีอารมณ์โกรธเช่นนี้มาหลายปีแล้วดีมากต้นจิ๋วเต๋อหัวเราะมีความสุขมากจริงๆดีใจมากเขาก้าวทีละขั้นแต่ร่างของเขาค่อยๆเบลอในชั่วพริบตาเขาถูกเคลื่อนย้ายออกไปหลายร้อยเมตรและมันอยู่ตรงหน้าผู้บัญชาการแห่งท้องทะเลที่สวมชุดทองแล้วปรากฏว่าเจ้าชอบอารมณ์แบบนี้ข้าจะทำให้เจ้าพอใจสักครั้งปล่อยให้เจ้านำความโกรธและกลายเป็นฝุ่นผู้บัญชาการทองคำแห่งทะเลหัวเราะเยาะหอกในมือของเขาพลังแห่งความสง่างามแกว่งไปมาในความว่างเปล่าอีกครั้งเฮแต่ในเวลานี้ต้นจิ๋วเต๋อเริ่มมีรูปร่างเหมือนผีกลายเป็นเงาเสมือนจริงและรีบไปข้างหน้าด้วยโทรออกโทรออกโทรออก
ด้วยเสียงทำลายอากาศเล็กน้อยมือของดวนจีอุดก็หยิบสีดำสองสามตัวที่ไม่ลื่นถลายในฤดูใบไม้ร่วงออกมาและกวาดผู้บัญชาการทองคำในทะเลด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากเฮนอนมันตัวเล็กการเยาะเย้ยของผู้บัญชาการไฮซูจินเจียไล่ออกโดยจับหอกทั้ง5นิ้วนั่นเล็กน้อยบูมสีดำสองสามตัวที่ไม่ได้ตกในฤดูใบไม้ร่วงถูกบดขยี้และบดขยี้ต่อหน้าเขาทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลูกบอลสีดำระเบิดผงสีแดงชิ้นใหญ่ก็ลอยออกมาและโรยบนผู้บัญชาการทองคำทะเลอะไรผู้บัญชาการไฮซูจินเจียค่อนข้างจะคาดไม่ถึงและลูกบอลสีดำก็ระเบิดต่อหน้าเขาชั่วขณะหนึ่งเขาไม่สามารถหลบหนีได้สำเร็จผงสีแดงตกลงบนใบหน้าของมันโดยตรงอันนี้นี่มันอะไรนะทันใดนั้นผู้บัญชาการของไฮซูจินเจียก็กรีดร้องและทำให้ดวงตาของเขาตกตะลึงต้วนจิ๋วเต๋อไม่หยุดเมื่อเขาหยิบลูกบอลสีดำออกมาเขายังคงวิ่งไปข้างหน้าต่อไปเขาหยิบขวดหยกออกมาจากอ้อมแขนของเขาแล้วสังเวยมันขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยตรงโดยเกิดการระเบิดต่อหน้าผู้บัญชาการไฮจินจิงเจียบูมเสียงอู้อี้อีกเสียงหนึ่งหมอกน้ำในขวดหยกที่มีกลิ่นฉุนตกลงบนร่างของชุดเกราะทองคำและควันสีขาวก็กลายเป็นไอทันทีอะไรผู้บังคับบัญชาชุดเกราะทองคำไฮเจกรีดร้องทันทีในวินาทีสุดท้ายเงาดำก็ผ่านไปนั่นคือต้วนจิ๋วเต๋อพุ่งไปที่ด้านหน้าของผู้บัญชาการทองคำแล้วย่านิมาผู้ให้คำมั่นว่าจะระเบิดท้องฟ้าแม้อยู่ห่างไกลเขาพูดเสียงดังและมีเสียงเหมือนระฆังจับทั้งสองมือด้วยค้อนขนาดใหญ่เอวและม้าประสานกันบิดตัวและทุกค้อนขนาดใหญ่เป็นวงกลมจากนั้นด้วยแรงอันแรงทันใดนั้นกระแทกระหว่างขาของผู้บังคับบัญชาบูมผู้บัญชาการชุดเกราะสีทองเช่นจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ถูกเป่าออกไปในจุดนั้นและค้อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในมือของดวนจีอุดก็หักด้วยเช่นกันตลอดวันที่เกิดระเบิดช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือทุกคนได้ทุกคนต่างเย็นชาและพวกเขาก็อ้าปากค้างตกตะลึงดูประหลาดใจและพวกเขาก็ประหลาดใจโรยผงพริกแดงโยนน้ำพริกค้อนใหญ่เจเจตัวเล็กกระบวนการทั้งหมดการไหลของน้ำในครั้งเดียววันทอดเหมือนตำราช่วยลาโอยินมากกว่าการเล่นขั้นสุดยอดผู้เฒ่าย่อหน้ามีพลังจริงๆขณะนี้ผู้ชมเงียบปฏิบัติการทั้งหมดของดวนจีอุดให้ผู้ชมทุกคนชื่นชมทุกคนและถอนหายใจว่ามันเป็นสมาชิกของกลุ่มบันเดิลด็อกจริงๆกองทัพใหญ่ของชาวไห่ก็เป็นวงรวมเช่นกันฉันไม่ได้คาดหวังว่าดวงตาของพวกเขาจะมีพลังและผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาที่สูงและสูงก็ยังทำให้ชายแก่เขินอายขนาดนี้ท่าทางเหม็นทั้งชุดกระทบพวกเขาซึ่งทำให้หนังศีรษะชาและเย็นลงคำรามในขณะนี้มีเสียงคำรามดังกึกก้องดังไปทั่วคุณอยากตายผู้บัญชาการชุดเกราะทองคำของตระกูลไห่พุ่งออกมาจากหินทรายและทั้งร่างก็ลุกขึ้นอย่างรุนแรงจากการฆาตกรรมอันสง่างามร่างกายส่วนล่างยังคงมีเลือดไหลอยู่และพุ่งตรงไปที่ต้วนจิ๋วเต๋อจับย่าต้วนจิ๋วเต๋ออุทานใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขารีบดึงสัญลักษณ์ออกมาแล้วโยนมันไปข้างหน้าและถอยกลับอย่างรวดเร็วในเวลานี้เขาไม่กล้าสนับสนุนตัวใหญ่สุดท้ายเขาก็เป็นเพียงแดนสวรรค์มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปหาผู้ชายที่แข็งแกร่งและมีความเป็นนางฟ้าจากสวรรค์ก็ไม่ต่างอะไรกับไข่โดนก้อนหินเฮมดโดยทั่วไปแล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะผู้บังคับบัญชาชุดเกราะทองคำกรีดร้องอย่างเย็นชาและทันใดนั้นหอกในมือของเขาก็ลุกเป็นไฟส่องแสงเจิดจ้ากระจายไปในอากาศกวาดคลื่นอากาศที่มองไม่เห็นและระเบิดไปรอบๆตอนนี้ความว่างเปล่าทั้งหมดบิดเบี้ยวและแตกร้าวด้วยซ้ำต้วนจิ๋วเต๋อเป็นคนแรกที่แบกรับความรุนแรงคนทั้งคนถูกพัดออกไปล้มลงกับพื้นเขาไอเป็นเลือดในปากหัวลั่นเอ็ดและถูกตีที่จุดนั้นพวกอันธพาลที่เหลือรวมถึงงูแปดหัวและหลิวจิงงอหนิงก็ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายเช่นกันและทั้งหมดถูกกวาดลงไปที่พื้นกลายเป็นสถานการณ์ที่พังทลายโดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดแล้วช่องว่างความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นใหญ่เกินไปจริงๆเช่นเดียวกับช่องว่างมันยากที่จะดีขึ้นฉันบอกว่าคุณอยู่ในสายตาของฉันเช่นเดียวกับมดคุณสามารถบดขยี้คุณด้วยแสงได้ดังนั้นคุณมีความกล้าที่จะให้ฉันอยู่ต่อหน้าฉันหรือไม่ผู้บัญชาการของชุดเกราะทองคำลอยอยู่กลางอากาศยกมือขึ้นข้างหลังเขามองลงไปที่ต้นจิ๋วเด๋อและคนอื่นๆนวลจีอุดเต็มไปด้วยรอยยิ้มและยกมือขึ้นอย่างยากลำบากชี้ไปที่ผู้บัญชาการของจินเจียโง่เขลาถูกบังคับพี่ชายของคุณยังมีเลือดไหลอยู่หยุดเลือดก่อนแล้วจึงปล่อยไม่เช่นนั้นชายชราจะหัวเราะคุณกำลังมองหาความตายผู้บัญชาการของชุดเกราะทองคำโกรธและรุนแรงในทันทีและหอกในมือของเขาถูกคว้างไปที่ต้นจิ๋วเด๋อโดยตรงเขาถูกโจมตีโดยดวนจีอุดและเขาก็ระเบิดแล้วตอนนี้ต้นจิ๋วเด๋อยังคงยั่วยุต่อไปเพื่อที่เขาจะไม่สามารถระงับอารมณ์ที่จะทรมานต้นจิ๋วเด๋อได้อีกต่อไปแค่ต้องการฆ่าต้นจิ๋วเด๋อโดยตรงบูมพออกทะลุผ่านความว่างเปล่าทะลุกำแพงเสียงด้วยเสียงพายุฝนฟ้าคะนองและการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองพุ่งตรงไปที่ศีรษะของดวนจีอุดแม่ขายกชุดเป็นคนแก่ยากไม่พลาดจริงเหรอพูดเก่งอยู่ข้างบนต้วนจิ๋วเต๋อมองอย่างขมขื่นและตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บอีกทั้งหอกนี้ก็เร็วมากปล่อยพลังสังหารออกมามันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่จะหนีจากคนทั้งตัวของเขาในที่เดียวกันได้อีกต่อไปบูมในขณะนี้กระแสแสงแอลวาบวพาดหอกออกไปโดยตรงหอกทั้งหมดพุ่งขึ้นไปในอากาศทันทีกลายเป็นขี้เถ้าและวับวับตามสายลมอะไรผู้บัญชาการจินเจียตกใจและใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากฉากที่กระทันหันนี้มีผู้คนหนาแน่นมากขึ้นทั่วทั้งสถานที่มีเพียงต้วนจิ๋วเต๋อเท่านั้นที่ตอบสนองเป็นครั้งแรกนี้จากความตายตื่นเต้นและตะโกนว่าแม้ในที่สุดเด็กคนนั้นก็มาที่นี่แล้วอะไรนะขาดพี่ชายเหรอหลังจากที่งูแปดหัวตกตะลึงเขาก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อมองไปรอบๆใบหน้าของลิวจิงนิ่งแสดงความดีใจกวาดไปรอบๆและมองหาร่างของเธออย่างไรก็ตามทั้งหมดยกเว้น4รายการนั้นว่างเปล่าทำให้บางคนมีข้อผิดพลาดบางอย่างเฮ้เพื่อนขาดพี่ชายคุณกำลังออกมาอย่าสร้างปัญหางูแปดหัวก็ตะโกนไอ้หนูเร็วเข้าฉันถูกพูดเท่าทุกปีต้วนจิ๋วเต๋อก็โทรมาคุณกำลังล้อเล่นกับใคร
ทันใดนั้นก็มีเสียงเย็นชาดังขึ้นต้วนจิ่วเต๋อสะดุดล้มทันทีจากนั้นเขาก็ตายสนิทในที่เดียวกันใบหน้าของเขาตกใจและไม่น่าเชื่อเขาพูดว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เฮสายลมพัดผ่านไปและด้านข้างของดวนจีอุดก็ถูกล้อมรอบด้วยเงาเย็นเสื้อคลุมกว้างขวางใบหน้าที่ประณีตและสวยงามผมสีฟ้าของพวงปลิวสวยในสายลมคือปรมาจารย์ของดวนจีอุดซิเกียแฟรี่ฝูงชนตกใจและตื่นตระหนกเท้ากูผู้มีเสน่ห์คนนี้ดูเงียบงันจริงๆน่ากลัวเกินไปมีคนไม่มากที่รู้จักซิเกียแฟรี่ในจุดนั้นนอกจากดวนจีอุดแล้วลิวจิงนิ่งยังรู้จักตัวตนของเธอและยังคงอยู่ในที่เดียวกันผู้คนที่เหลือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินชื่อของดวนจีอุดบนนางฟ้าซิเกียพวกเขาก็ตกตะลึงผู้อาวุโสที่ไม่อาจเข้าใจได้ในย่อหน้านี้มีปรมาจารย์แห่งโลกที่ดีเช่นนั้นหรืออาจารย์ฉันคิดถึงคุณมากขอบคุณสำหรับพระคุณที่ช่วยชีวิตของคุณและส่วนเล็กๆจะไม่มีวันลืมในเวลาเดียวกันต้วนจิ๋วเต๋อก็หลั่งน้ำตาร้องไห้และร้องไห้และสีน่าจะดูเท็จมากขึ้นมีของปลอมกี่ชิ้นที่ไม่เห็นความตื่นเต้นและความสุขแม้แต่น้อยอารมณ์ที่น่ากลัวเกือบทั้งหมดปรากฏว่ายังมีเจ้านายของฉันอยู่ในสายตาของคุณคุณเข้าร่วมแก๊งวางระเบิดแล้วหรือยังใบหน้าของนางฟ้าซิเกียเย็นชาจ้องมองไปที่ดวนจิ๋วอย่างเย็นชาท่านอาจารย์นี่เป็นความเข้าใจผิดเซียวต้วนฉิงงอเป็นนิกายที่ยิ่งใหญ่ความตายเป็นผีของนิกายอันยิ่งใหญ่สำหรับการเข้าร่วมฝูงบินส่วนเล็กๆก็ถูกบังคับเช่นกันมันคือเชอร์เซลซี่ที่เอามีดเจาะที่คอของฉันบังคับให้ฉันเข้าร่วมต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนเสียงดังจมูกของเขาร้องไห้และไหลออกมาทุกคนในที่เกิดเหตุมองดูเขาอย่างดูถูกทันทีและใบหน้าของเขาก็พูดไม่ออกอย่างไรก็ตามด้วยสไตล์ในอดีตของดวนจีอุดทุกคนจึงคุ้นเคยกับมันโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เขาพูดคำที่ไร้อย่างอายเช่นนี้ใช้งานได้ปกติแต่ตอนนี้ต้วนจิ๋วเต๋อกลัวจริงๆเขาเป็นคนของเจ้านายของเขาเองเขารู้ดีว่ากฎเกณฑ์สำคัญกว่าใครๆเป็นการดำรงอยู่อย่างหวาดกลัวอย่างแน่นอนและเขายังพบว่าต้นฉบับไม่ผิดแต่เขาเดาตอนจบผิดสาเหตุของกรามบนไม่ใช่การขาดเชิดแต่เป็นเจ้านายของเขาซิเกียแฟรี่คุณเป็นใครในเวลานี้ผู้บัญชาการชุดเกราะทองคำไฮเจียได้มองไปที่นางฟ้าซิเกียด้วยข้อห้ามแล้วเสียงก็สั่นเล็กน้อยด้วยความกลัวคนที่ปรากฏตัวอย่างเงียบๆแม้แต่คนที่ด้ามห่ออกหักก็ยังอยู่เหนือมันอย่างแน่นอนไปกันเถอะอาจารย์ของฉันเคารพอะไรดังนั้นคุณจึงมีคุณสมบัติที่จะถามต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนทันทีและคว้าโอกาสทั้งหมดมาชื่นชมซิเกียแฟรี่แอบดูชาวไห่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพสัญชาติไห่หลายล้านคนหรือนายพลแห่งท้องทะเลหลายแห่งพวกเขากลับถูกเธอเพิกเฉยเธอจ้องมองไปที่เต่ายักษ์และโมจุนเฉินที่ยังคงต่อสู้อยู่ในอากาศจากนั้นก็หมดความสนใจทันทีที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คุณควรมากลับไปที่หน้าน้ำของคุณซะนางฟ้าซิเกียเปิดออกและเต่ายักษ์ในทะเลก็ไม่แยแสตูเต่ายักษ์ตกใจและจ้องมองทันทีและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่นหลังต่อจากนั้นก็ค้นพบการดำรงอยู่ของซิเกียแฟรี่อย่างรวดเร็วและกล่าวว่าดาโอโยเราเพิ่งมาพบกับบรรพบุรุษแต่ก็หวังว่าคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดไม่เช่นนั้นบรรพบุรุษของฉันจะออกมามันคือชีวิตและความตายของคุณและฉันซิเกียแฟรี่ไม่ได้กลับมาเธอค่อยๆยกมือขึ้นและแขนเสื้ออันกว้างขวางก็เลื่อนลงมาเผยให้เห็นแขนสีขาวที่อ่อนโยนและแกว่งไปแกว่งมาปะทะกองกำลังสัญชาติไห่หลายล้านคนบูมทันใดนั้นความว่างเปล่าก็ถูกฉีกออกจากช่องว่างขนาดใหญ่ทันทีและพลังอันรุนแรงก็พุ่งออกมาจากช่องว่างนั้นใบพัดอากาศที่ว่างเปล่าและหนาแน่นกลายเป็นใบพัดพายุและปกคลุมกองกำลังทางทะเลนับล้านในทันทีตามด้วยชายผิวดำช่องว่างก็ปิดลงและอากาศก็ฟื้นตัวทันทีกระบวนการทั้งหมดเพียงชั่วพริบตากองทัพแห่งชาติไห่หลายล้านคนก็หายไปกลายเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ค่อยๆตกลงมาจากอากาศแม้แต่นายพลแห่งท้องทะเลแห่งแดนสวรรค์และผู้บัญชาการทองคำแห่งโลกสวรรค์ก็หายตัวไปพร้อมกับกองกำลังสัญชาติไห่หลายล้านคนในขณะนี้ผู้ชมตกอยู่ในความเงียบงันแม้แต่เต่าทะเลในอากาศก็ยังหวาดกลัวทันทีและไม่น่าเชื่อเลยมีต้วนจิ๋วเต๋อก็อ้าปากค้างและเกือบจะล้มคางลงกับพื้นกองทัพไฮซูนับล้านกำลังบินหนีไปในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษครูก็เคารพชายชราของเธอและมีพลังมากใหญ่ต้าหลัวจินเซียนในอากาศดวงตาของโมจุนเฉินก็เบิกกว้างและใบหน้าของเขาก็ประหลาดใจเท้ากู่ที่สวมชุดคลุมดูหรูหราและวิจิตรงดงามแท้จริงแล้วเป็นผู้แข็งแกร่งระดับต้าหลัวจินเซียนและยังเป็นปรมาจารย์ของต้วนจิ๋วเต๋ออีกด้วยสิ่งพิเศษนี้น่ากลัวเกินไปต้วนจิ๋วเต๋อมีปรมาจารย์ที่ดีจริงดีจริงอาจารย์ก็หญิงโอ้ใช่แล้วอาจารย์ก็แข็งแกร่งในเวลานี้ดวนจีอุดก็โค้งคำนับมือของเขาด้วยความเคารพยกย่องนางฟ้าซิเกียและเปลี่ยนคำศัพท์เป็นพิเศษซิเกียแฟรี่ยังคงไม่สนใจดวนจีอุดและเขาก็เย็นชาและรู้สึกดีขึ้นเขาเฝ้าดูเต่าตัวใหญ่เหมือนภูเขาเต่าแก่ตกใจกลัวและเป็นอัมพาตเล็กน้อยเขาตะโกนก่อนคนรุ่งก่อนคุณเข้าใจผิดเรามาเพื่อทักทายบรรพบุรุษของฉันจริงๆและไม่เคยทำให้คุณขุ่นเคืองสามดอกเบี้ยนางฟ้าซิเกียพูดคำแผ่วเบาอะไรจู่ๆเต่าเท่าก็ดูเคอะเขินและสับสนเล็กน้อยทุกคนในห้องก็อิจฉาเหมือนกันสามสนใจเหรอสิ่งนี้หมายความว่าที่นั่งนี้ให้เวลาคุณออกไป3ครั้งแต่คุณใช้เวลา3ครั้งนี้เพื่อพูดเรื่องไร้สาระในเวลานี้ซิเกียแฟรี่พูดอย่างเฉยเมยในขณะที่ยกมือขึ้นเบาๆหยกหัวหอมสีเขียวก็ยื่นนิ้วออกมาให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ความเปล่งประกายราวกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานกลีบดอกหลายสิบกลีบถูกดึงออกมาอย่างบ้าคลั่งกลายเป็นแถบริบบิ้นในทันทีที่ยากจะเข้าถึงด้วยตาเปล่าเจ้าตัวเท่าก็พันกันในทันทีของด้วยเต่ามัมมี่หลากสีสันเดี๋ยวก่อนบรรพบุรุษของข้าบรรพบุรุษของข้าจะถูกปลุกให้ตื่นหากเจ้าข้าเต่าเท่ากลัวและโง่เขลาและตะโกนทันทีบูม
อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบได้ยินแต่เสียงดังเต่าทั้งตัวระเบิดกลางอากาศอาศัยอยู่ตามแถบริบบิ้นเป็นชิ้นๆท้องฟ้าเริ่มมีฝนตกเนื้อเต่าฉากทั้งหมดตายไปในทันทีทุกคนกลั้นหายใจและบรรยากาศก็ไม่กล้าหายใจและนั่งยองอยู่กับที่แม้แต่โมจุงเฉินก็มีหัวใจที่น่าตกตะลึงเต็มไปด้วยใบหน้าและความกลัวเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งในแดนสวรรค์สีทองและเขาเคยเห็นลูออจิงเซียนผู้ยิ่งใหญ่มาบ้างแล้วแต่ดาโอกุระดับดาวจริงๆที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นทรงพลังมากจนน่ากลัวเกินไปภายใต้กลอุบายนี้แม้แต่เต่าแก่ในแดนสวรรค์สีทองก็ถูกทำลายลงโดยไม่มีการต่อต้านใดๆด้วยความแข็งแกร่งที่น่าทึ่งเช่นนี้โมจุงเฉินก็รู้สึกว่าหลัวจิงเซียนตัวใหญ่ที่เขาเคยเห็นมาก่อนนั้นใจเขาสั้นไปหน่อยโทรออกในเวลานี้ทันใดนั้นแสงสีแดงก็ดึงออกมาจากหมอกและรีบไปไกลไม่วิญญาณของมันยังไม่ตายโมจุงเฉินอุทานและเขาจะตามทันอย่างไรก็ตามวิญญาณของเต่าเท่านั้นเร็วเกินไปเพียงชั่วพริบตาหายไปในระยะไกลทันทีและยังชวนให้นึกถึงลมหายใจก็หายไปโดยตรงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้โมจุงเฉินทำได้เพียงขจัดความคิดที่จะไล่ตามอดีตเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งของเขาและเต่าแก่นั้นถือได้ว่าเทียบเท่ากันเท่านั้นและตอนนี้เต่าแก่ก็สูญเสียเนื้อไปแล้วเหลือเพียงวิญญาณเท่านั้นระดับจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจากนั้นไล่ตามอดีตมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจับขึ้นโมจุงเฉินต้องมองไปที่ซิเกียแฟรี่แต่ดาโอกุผู้เฉยเมยคนนี้ยังคงยืนอยู่ที่เดิมและไม่ต้องการไล่ล่าวิญญาณของเต่าแต่โมจุงเฉินเพียงแต่ถอนหายใจและรู้สึกเสียใจท่านอาจารย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ไหนมาบ้างข้าพเจ้ามักจะคิดถึงท่านในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายของคุณยังสบายดีอยู่หรือเปล่าในเวลานี้ต้วนจิ๋วเต๋อเริ่มเอะอะสำหรับคนอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วต้วนจิ๋วเต๋อไม่สามารถดึงตัวตนของเขาออกมาและทำหน้าเฉยเมยได้แต่ต่อหน้านางฟ้าซิเกียต้วนจิ๋วเต๋อเป็นเหมือนสุนัขสองตัวที่เลี้ยงให้เชื่องอารมณ์เล็กน้อยไม่กล้าปรากฏตัวดูเหมือนเป็นเพียงการไม่อวดดีเท่านั้นทำให้ทุกคนในห้องรู้สึกผิดและหวาดกลัวผู้เฒ่าที่ตายมาตลอดและไม่ได้รับค่าตอบแทนต่างรู้สึกเขินอายมากนักบวชช่างน่ากลัวจริงๆฉันมีเรื่องจะถามคุณนางฟ้าซิเกียเพิกเฉยต่อคำพูดที่ประจบสอบลอของดวนจีอุดโดยจ้องมองเขาอย่างเย็นชาและพูดอย่างเฉยเมยต้วนจิ๋วเต๋อยื่นมือของเขาทันทีและเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าไม่ว่าอาจารย์จะมีข้อสงสัยใดๆแม้ว่าเขาจะเต็มใจลุยไฟเขาก็จะไม่ลังเลใจเขาจะทำให้ดีที่สุดและเขาจะตายคุณทอดฟ้ามีเด็กวัยรุ่นชื่อสุพรีมเทรเชอร์แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนางฟ้าซิเกียถามเสียงเบามากแต่ยังคงเย็นชาสามารถพูดถึง3คำของสมบัติสูงสุดได้แต่ก็คลุมเครือมีความนุ่มนวลและตึงเครียดเล็กน้อยสมบัติล้ำค่ามีวันวางระเบิดช่วยเหลือประชาชนมากมายต่างเผชิญหน้ากันดูสงสัยเหมือนจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนมีเพียงต้นจิ๋วเด๋อใบหน้าของเขาก็แปลกไปเขาประทับใจมากเมื่อปรมาจารย์เคยไปที่ภูเขา5องค์ประกอบแต่หลังจากกลับมาสู่ความลับของนานโจเขาก็ดูเหมือนของหนักอยู่เสมอทุกวันเขาเล่นเพลงบนยอดเขาเผยให้เห็นความเศร้าอันไม่มีที่สิ้นสุดลังเลในตอนแรกจีอุดและคนอื่นๆรู้สึกสับสนอย่างมากจนกระทั่งต่อมาเขากับสุนัขสองตัวและเชอขาดการกลับมาพบกันอีกครั้งเพียงเพื่อที่จะรู้เรื่องนี้ความขาดแคลนของเชอกลายเป็นสมบัติล้ำค่าและเขาใช้เวลาร่วมกับอาจารย์ของเขาในอาเรเวทมนต์ความตายแต่ในเวลานั้นเชอเซียวไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดในภาพลวงตาแต่บอกพวกเขาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของภาพลวงตาเท่านั้นต้วนจิ๋วเต๋อจึงไม่ได้คิดมากในขณะนี้ฉันได้ยินมาว่าซิเกียแฟรี่ถามนามแฝงของเชอและดวนจีอุดก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและเขาก็ลังเลครูเคารพผู้เฒ่าของเธอจะถามได้อย่างไรว่าเด็กอยู่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้กำลังหงุดหงิดจริงๆและเขาถูกอาจารย์ขุนเคืองเพื่อที่อาจารย์จะได้จดจำศัตรูตอนนี้ฉันต้องกลับมาหาเขาเพื่อชำระบัญชีอย่างไรก็ตามตอนนี้เด็กยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วและชายชราควรแสดงความรู้สึกส่วนตัวและช่วยเขาหยุดภัยพิบัติท่านอาจารย์ชายที่ชื่อสุพรีมเทรเชอร์เสียชีวิตแล้วในหุบเขางานศพต้วนจิ๋วเต๋อใส่กุญแจมือเล็กน้อยและก้มศีรษะเขาค่อนข้างมีความผิดและไม่กล้าเผชิญหน้ากับนางฟ้าซิเกียที่กำลังนอนเผชิญหน้าอยู่ท้ายที่สุดแล้วปรมาจารย์ก็เข้มงวดอย่างเฉาโฉแต่ในปีนั้นเขาไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากนักอย่างไรก็ตามหลังจากที่นางฟ้าซิเกียได้ยินประโยคนี้ภายใต้เสื้อคลุมอันกว้างขวางร่างกายก็สั่นเทาเบาและมือก็ประสานกันโดยไม่สมัครใจและเส้นเลือดสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นท้ายที่สุดมาช้าไป19เขาจะตายยังไงล่ะเมื่อซิเกียแฟรี่ถามประโยคนี้น้ำเสียงก็แทบจะสั่นเทาแสดงความเสียใจและโกรธจัดอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามดวนจิอุดแสดงความโกรธในน้ำเสียงของเธอเท่านั้นแต่ไม่มีความโศกเศร้าและเขาก็รีบพูดว่าเมื่อกลับมาหาอาจารย์เขาได้รับอันตรายจากกลุ่มไฮซูและบรรพบุรุษของชาวไหได้วางโลกไว้ในหุบเขางานศพแล้วให้อาจารย์คุณจะไปไหนเหรอคำพูดของดวนจิอุดยังพูดไม่จบซิเกียแฟรี่กลายเป็นเงาเสมือนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและมีการตอบสนองอย่างสังหารจากที่ห่างไกลแก้แค้นฟอต้วนจิ๋วเต๋อสูดลมหายใจณจุดนั้นและเต็มไปด้วยความประหลาดใจแม่ขายชุดลูกไปทำอะไรกับคำตัดสินของครูที่เสียใจทีนี้อาจารย์ก็รู้แล้วว่าตายแล้วยังอยากจะหาเขามาล้างแค้นด้วยจบเด็กกลัวโดนเคี่ยนตีเยต้วนจิ๋วเต๋อกังวลที่จะกระโดดเมื่อทุกคนอยู่ที่นั่นพวกเขาก็กระพริบตาทันทีต้วนจิ๋วเต๋อคุณว่าไงนะสมบัติสูงสุดที่เธอมองหาคือความบกพร่องของซูหลิวจิงอรีบวิ่งไปถามใช่แล้วนอกจากเด็กแล้วมีอะไรอีกล่ะที่แย่กว่านั้นตำแหน่งที่ครูของฉันกำลังจะไปดูเหมือนจะเป็นที่ตั้งของดวงตาแห่งจิตวิญญาณถ้าเด็กตายจริงๆถ้ายังไม่ตายฉันกลัวมันจะหนาวดวนจีอุดกล่าวสิ่งนี้โดยมองไปที่ลิวจิงนิ่งด้วยใบหน้าที่ขมขื่นแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่รีบไปอดีตซะลิวจิงนิ่งก็มีความกังวลเช่นกันโดยก้าวออกไป19ทำท่าทางและไล่ตามดวนจีอุดและคนอื่นๆมองหน้ากันและตามหลังชุดสูท
ขณะเดียวกันเป็นที่ตั้งของดวงตาแห่งจิตวิญญาณของหุบเขาศพบูมแสงสีแดงพุ่งออกมาจากระยะไกลด้วยระดับที่แย่มากตกลงสู่พื้นและเจาะใต้ดินต่อไปเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของมันแสงสีแดงนี้ได้กลายเป็นลักษณะของเต่าตัวเล็กและเป็นเพียงเต่าแก่เท่านั้นที่ถูกทำลายโดยซิเกียแฟรี่ในขณะนี้มันยังคงขุดลงไปในดินและตกใจและโกรธและวิญญาณก็กรีดร้องหญิงเทรานรอฉันอยู่รอให้ฉันตามมหาบรรพบุรุษจะต้องปล่อยให้บรรพบุรุษฆ่าคุณทั้งหมดปล่อยให้คุณบินหนีไปท่านอาจารย์คนของข้าพเจ้ามีเมตตาแม้ว่าตาเท่าจะคิดว่าเด็กนั่นมันเลวทรามแต่คนตายไปแล้วท่านไม่จำเป็นต้องเคี่ยนตีศพดวนจีอุดรีบวิ่งไปที่ดวงตาและหลังจากที่เห็นนางฟ้าซิเกียยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็แนะนำเขาอย่างรวดเร็วนิวจิงนิ่งและพรรคพวกของเขาก็ล้มลงกับพื้นเช่นกันตอนนี้จากปากของดวนจีอุดฉันได้เรียนรู้ว่าสมบัติสูงสุดในปากของซิเกียคือการไม่มีเวลาของเธอในขณะนี้ทุกคนกำลังเฝ้าดูนางฟ้าของวิซี่และเธอก็ถือว่าเธอเป็นศัตรูแล้วคุณแค่จะพูดอะไรในเวลาเดียวกันซิเกียแฟรี่ก็มีคู่ที่มีกลิ่นเย็นเฉียดกวาดไปที่ดวนจีอุดฆาตกรนักเลงคนนี้กล้าพูดว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์เหรอหากทุกสิ่งในภาพลวงตาแห่งปีมีจริงคุณรู้ไหมว่าสมบัติสูงสุดควรเป็นอย่างไรเฮ้อาจารย์อย่าโกรธเลยฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องเขินอายขนาดนี้เด็กชายและชายชรามีมิตรภาพที่ลึกซึ้งปล่อยให้เขาเข้าสู่โลกเพื่อความปลอดภัยต้วนจิ๋วเจออธิษฐานยากมากโดยคิดว่านางฟ้าซิเกียคิดว่าการขุดศพที่หายไปเป็นการกระทำที่เลวร้ายอย่างแน่นอนและเขาทนไม่ได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกว่าการขาดเธอยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาถูกขุดขึ้นมาโดยซิเกียแฟรี่ฉันกลัวว่ามันจะไม่มีชีวิตอยู่คุณกำลังพูดถึงอะไรถึงเวลาทำเช่นนี้เมื่อใดถึงตาคุณที่จะชี้แนะและนี่เป็นเพียงการแก้แค้นเพื่อสมบัติอันทรงเกียรติแต่คุณคิดว่าที่นั่งนี้จะทำให้ศพแซ่และอื่นๆสิ่งเลวร้ายซิเกียแฟรี่ทันใดนั้นดวงตาก็เย็นชาและเย็นชาอะไรแก้แค้นลวนจีอุดโง่เขลาในทันทีครูเคารพชายชราของเธอไม่ใช่เพื่อเด็กชายที่คิดถึงสู่แต่เพื่อแก้แค้นเขาใช่ไหมเมื่อจับยาเป็นไปได้อย่างไรอาจารย์ไม่อิจฉาเด็กปีนั้นมากนะแล้วเขาจะล้างแค้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามความตั้งใจของคุณคือการบอกกว่าสมบัติสูงสุดอยู่ในใต้ดินด้วยนางฟ้าซิเกียฟังดูอ่อนโยนเล็กน้อยและสอบถามทำไมหุบเขานางฟ้างานศพถึงกลายเป็นแบบนี้แน่นอนว่าเธอรู้ในขณะที่เตาหลอมสวรรค์เริ่มต้นขึ้นเธอก็สัมผัสได้ถึงภูเขาหอวู้สิงแล้วดังนั้นเธอจึงรีบเร่งฉันไม่ได้คาดหวังที่จะช่วยดวนจีอุดหลังจากที่ฉันมาถึงแต่ฉันได้ยินข่าวว่าสุพรีมเทรเชอร์ตายแล้วและคิดผิดว่าสุพรีมเทรเชอร์ถูกสังเวยโดยหม้อหลอมละลายของสวรรค์และโลกดังนั้นฉันจึงรู้ทันทีดวงตาฝ่ายวิญญาณอยู่ที่ไหนเพื่อสังหารผู้คนในสายตาของวิญญาณเพื่อล้างแค้นให้กับเกียรติยศแต่ตอนนี้ฉันได้ยินคำพูดของดวนจีอุดซิเกียแฟรี่เพียงแอลวอร์บอเดียวหากสมบัติสูงสุดอยู่ในสายตาของวิญญาณด้วยมันก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ในที่สุดดวงตาของซิเกียแฟรี่ก็มองเห็นแววตาของพวกเขาและพบกับความหวังอันริบหรี่อาจารย์เขาอยู่ใต้ดินจริงๆเราเห็นเขาและสุนัขสองตัวในสปิริตเมาเทนแต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ดวนจีอุดไม่จบซิเกียแฟรี่ขัดจังหวะหากอยู่ในดวงตาก็มีแนวโน้มจะรอดพ้นจากความเสียสละของเตาไฟแห่งสวรรค์และโลกได้โอ้พระอาจารย์ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเขาบอกความจริงเถิดครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนไว้ในหนังสือไทยีในตำแหน่งที่เราอยู่นั้นมีลูกเห็บตกคนตายอยู่ข้างในเป็นอีกบุคคลหนึ่งในหนังสือไทยีคนสองคนเชื่อมโยงกันด้วยชีวิตและความตายด้วยกันเด็กจึงหนีจากหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกตอนนี้ฉันเกรงว่าจะหนาวดวนจีอุดขมขื่นแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ของฉันกับการขาดแคลนของเธอได้รับการซ่อมแซมอย่างไรแต่ตอนนี้เขาไม่กล้าถามและทำได้เพียงบอกความจริงในเรื่องนี้เท่านั้นไทยีเทียนซู่ซิเกียแฟรี่ดูประหลาดใจในสมัยของเธอด้วยสถานะความแข็งแกร่งของเธอมักจะได้ยินเรื่องไทยี่เทียนชูมากกว่าดวนจีอุดแต่สุพรีมเบาสามารถเขียนลงในไทยี่เทียนชูได้อย่างไรหากคุณมีไทยี่เทียนชูคุณจะเลือกสุพรีมเทรเชอร์ได้อย่างไรความแข็งแกร่งของเขาอ่อนแอมากแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานในรอบกว่าทศวรรษคุณก็ไม่สามารถมีคุณสมบัติที่จะเขียนในไทยี่เทียนชูได้เป็นไปไม่ได้แม้แต่ความแข็งแกร่งของสมบัติผู้คนในสมัยนั้นเลือกที่จะเสี่ยงครั้งใหญ่และตายไปพร้อมกับเขาได้อย่างไรช่องเย็นซิเกียนางฟ้าต้วนจิ๋วเต๋อยิ้มอย่างขมขื่นอาจารย์นี่เป็นเรื่องยาวคุณก็รู้ด้วยว่าเด็กคนนี้ไร้คุณธรรมและไม่มีมโนธรรมเขาเชี่ยวชาญในเรื่องคนที่กำลังจะตายและไม่ต้องจ่ายค่าชีวิตของเขาดังนั้นเขาจึงรำคาญคนที่เลือกวันนั้นก็คือมาผ่อนคลายกันเถิดทันใดนั้นนางฟ้าซิเกียก็กรีดร้องและกรีดร้องขัดจังหวะคำพูดของดวนจีอุดและจ้องมองไปที่ดวนจีอุดอย่างอาฆาตพยาบาทนักเลงนี้กล้าพูดบาปของสมบัติสูงสุดอีกครั้งเพื่อทำลายสมบัติสูงสุดเหรอเฮ้อาจารย์ยังไงอะไรนะดวนจีอุดกลัวใบหน้าของเขาและดูกลัวผู้ชมที่เหลือก็ตกตะลึงเช่นกันถนนอันมืดมิดต้วนจิ๋วเด๋อไม่ได้พูดอะไรผิดดาวกูที่มีเสน่ห์และไม่ได้พูดนี้ระเบิดออกมาได้อย่างไรน่ากลัวมากสมบัติสูงสุดนั้นใจดีและใจดีเรียบง่ายและไร้เดียงสาและเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเจ้ากล้าดียังไงมาทุบเขาที่หน้าที่นั่งนี้เจ้าจะทำบาปอะไรนางฟ้าซิเกียดุและเกือบจะยกมือขึ้นเพื่อสอนดวนจิ๋วอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอพูดสิ่งนี้ผู้คนทั้งหมดในกลุ่มผู้ชมก็กระพริบตาและเดินเป็นวงกลมซูขาดซูช่วยเหลือพระเจ้าใจดีและมีน้ำใจและคิดเพื่อคนอื่นเท่านั้นเหรอน้องสาวดาวคนนี้เธอกลัวเสียสติทุกคนตกตะลึงเมื่อมองไปที่ซิเกียแฟรี่
ต้วนจิ่วเต๋อก็ดูตกตะลึงและไม่น่าเชื่อเช่นกันจางเปิดปากแล้วพูดว่าอาจารย์คุณยอมรับผิดคนแล้วคุณกำลังจะบอกกว่าสมบัติล้ำค่าไม่ใช่เด็กที่หายไปเหรอความบกพร่องของเชอบัญชีที่หลากหลายหากคุณอยู่ในที่นั่งนี้คุณต้องอยู่ในอากาศหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติสูงสุดกับการขาดคนร้ายอย่างไอและบุตรสุรุ่ยสุร่ายคืออะไรซิเกียแฟรี่โกรธอย่างน่าประหลาดใจเพื่อเห็นแก่สมบัติสูงสุดเธอจะไม่ปล่อยเชออย่างแน่นอนท้ายที่สุดเชอก็อยู่ตรงหน้าเธอทำลายสวนยาครึ่งหนึ่งของเวลวูซองส่วนใหญ่และยังย่อเย้ยเธอด้วยโต้ต้วนจิ๋วเต๋ออยู่ในที่เดียวกันจากนั้นสีหน้าทั้งหมดก็กลายเป็นสีหน้าขมขื่นเช่นเดียวกับทุกคนในปัจจุบันนิวจิงนิ่งสวยยิ่งขึ้นและรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยด้วยความที่เธอขาดความเป็นเด็กแบบเก่าป้าคนนี้จึงกลัวโดนโกงที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของการถูกโกงตามกระแสนี้เต้ากูกลัวจะเป็นพี่สาวที่ดีกับเธอในอนาคตเมื่อนึกถึงสิ่งนี้นิวจิงก็โกรธมากจนต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและชายร่างเล็กก็กล้าจริงๆและแอบรีบๆออกไปข้างนอกเพื่อยุยยนย่าและมันก็เป็นปรมาจารย์ของดวนจิอุดซึ่งอุกอาจมากต้วนจิ๋วเด๋อที่นั่งนี้ตอนนี้แค่ต้องการรู้สิ่งเดียวเท่านั้นคนที่อยู่ในใต้ดินนี้สมบัติสูงสุดหรือการขาดเชอหากคุณต้องการใช้ที่นั่งนี้เพื่อช่วยเหลือการขาดเชอตอนนี้ที่นั่งนี้จะต้องทำความสะอาดพอเท่าเสียงนางฟ้าซิเกียร่วงหล่นออร่าอากาศควบแน่นเป็นดาบคมกริบในลำคอของดวนจิอุดชายผู้เย็นชาเผยออกมาดวนจิอุดร้องไห้ทันทีและกรีดร้องและตะโกนท่านอาจารย์โอ้คุณบอกว่าเป็นสมบัติสูงสุดนั่นคือเชอคิดถึงเขาบูมด้วยเสียงอู้อี้ดาบยาวที่มีออร่าควบแน่นก็หายไปต่อหน้าดวนจิอุดทันทีนางฟ้าซิเกียเต็มไปด้วยความผิดหวังไม่น่าเชื่อคุณพูดอะไรในเวลาเดียวกันกองหินทรายไม่มีที่สิ้นสุดก็กองอยู่ใต้เท้าของทุกคนจิตวิญญาณของเต่าตัวน้อยคือที่กำลังลงไปใต้ดินอย่างต่อเนื่องหัวเต่าที่ละเอียดอ่อนและน่ารักเช่นวัตถุที่สั้นและแข็งลึกลงไปในดินตลอดเวลาดูเหมือนว่าจะพิชิตดินแดนนี้ยิ่งใต้ดินลึกก็ยิ่งตื่นเต้นร้อนไปทั้งตัวบรรยากาศที่แข็งแกร่งและทรงพลังนี่คือบรรพบุรุษอย่างแน่นอนมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเต่าตัวน้อยตื่นเต้นมากจนอดตัวสั่นไม่ได้แม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาคายน้ำลายออกมาเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามเอลหลักไล่จะถึงแล้วห้าบรรพบุรุษของฉันแข็งแกร่งจริงๆแม้แต่จิตวิญญาณของฉันก็รู้สึกถึงการต่อต้านที่แข็งแกร่งดูเหมือนว่าฉันจะต้องปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาและทำให้บรรพบุรุษรู้ว่าฉันกำลังมาเมื่อบรรพบุรุษกลับมาทะเลของฉันหมายถึงการฟื้นฟูและมันน่าตื่นเต้นมากที่ได้คิดถึงมันที่ไหนสักแห่งที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินเต่าทะเลมักจะพูดคุยกับตัวเองอยู่ตลอดเวลามันน่าตื่นเต้นมากเร่งด่วนมากเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นสำหรับอนาคตในถ้ำใต้ดินที่ลึกลงไปพระราชวังยังคงถูกปกคลุมไปด้วยโหราศาสตร์อันงดงามและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่ในนั้นตอนนี้ขาดสู้ร่างกายเกือบขาดเหลือเพียงกระดูกสีขาวดูระมัดระวังมากโครงกระดูกทั้งหมดเผยให้เห็นความแวววาวของแมงป่องแต่ตำแหน่งของคิ้วกลับส่องประกายด้วยกันสาดสีทองตำแหน่งของตานเทียนถูกปกคลุมไปด้วยชิ้นส่วนของหยวนสวรรค์และองค์ประกอบท้องฟ้าทั้งหมดที่อยู่รอบๆก็หลั่งไหลเข้ามาหาเขาอย่างต่อเนื่องแย่ๆมากเด็กคนนี้ยอมสละเลือดในผิวหนังและระดับการฝึกฝนก็บ้ายิ่งกว่านี้อีกสุนัขสองตัวยืนอยู่ด้านนอกพระราชวังและมองตะลึงและชื่นชมศพทั้งห้าไอ้กวนรองกรองก็ประหลาดใจกับสิ่งนี้เช่นกันเธอไม่เคยเห็นการฝึกฝนที่เกินจริงเช่นนี้มาก่อนและไม่มีทางเป็นเช่นนั้นพระภิกษุสามารถเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดของผิวหนังและเลือดที่ถูกเผาได้และยืนกรานที่จะฝึกฝนหากเขามั่นคงราวกับก้อนหินเขาจะสามารถกำจัดความสะดวกสบายทางกายภาพและปล่อยให้ซิ้นยวนแนะนำตันเถียนโดยตรงนี้มันน่าตกใจจริงใจจริงคนธรรมดาขั้นตอนนี้เป็นไปไม่ได้ส่วนหยวนสร้างเซียนคุณบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนมีเสน่ห์นี้ยังถือว่าเป็นการดำรงอยู่ที่อยู่ยงคงกระพันแต่ด้วยนางฟ้ารูปมังกรหยวนตกใจมันเกือบจะตายแต่เขาสามารถยึดติดกับระดับนี้ได้จริงหรือสุนัขสองตัวมองไปที่ส่วนหยวนหลงดาวส่วนหยวนหลงไม่สนใจแต่ยังคงเงียบแต่เธอจำคำพูดของสุนัขได้เด็กคนนี้อาจจะมีเสน่ห์เกินคาดและความประทับใจในอดีตของเขาแตกต่างออกไปมากร่างกายของเธอแข็งแรงมากและเธอรู้ดีว่าเธอสงสัยว่าเป็นศีลมหาสนิทที่แท้จริงด้วยซ้ำแอมตะรูปร่างมังกรเหล่านั้นเตรียมพร้อมสำหรับการบุกทะลวงของจักรพรรดิและผลกระทบและพลังระเบิดของพวกมันก็แข็งแกร่งไอ้กวนรองกรองก็ชัดเจนเช่นกันดังนั้นแม้ว่าเธอจะเป็นศีลมหาสนิทแต่สถานการณ์ยังไม่เพียงพอนางฟ้ารูปมังกรยูอันทำลายเนื้อหนังเธอไม่รู้สึกแปลกๆแม้แต่ประหลาดใจท้ายที่สุดเธอขาด774มีเพียงที่นั่นเท่านั้นเป็นโครงกระดูกที่เหลืออยู่หากเปลี่ยนเป็นพระภิกษุที่กลั่นกรองในแดนสวรรค์อื่นเกรงว่าจะไม่สามารถยืนหยัดได้ตลอดชีวิตมันจะถูกนางฟ้ารูปมังกรทุบทันทีและแม้แต่ขี้เถ้าก็ไม่สามารถทิ้งไว้ข้างหลังได้อย่างไรก็ตามเชยยังขาดมันและหลังจากผ่านไป49วันก็ยังมีโครงกระดูกเหลืออยู่นี่คือส่วนรองและมันยากที่จะทำคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างหลังจากออกจากหุบเขางานศพทำไมร่างกายของเขาถึงทรงพลังขนาดนี้ไอ้กวนรองกรองมองไปที่สุนัขสองตัวและอดไม่ได้ที่จะถามเธออยากรู้อยากเห็นเกินไปเป็นเวลากว่า10ปีที่เชอเซียวสามารถสร้างความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้มันไม่ใช่แค่การซ่อมแซมเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนใหญ่นี่แย่มากเรื่องมันยาวหลังจากที่พี่ชายจากไปแล้วเขาก็ไปที่ทวีปและกลับมาพบเทพเจ้าอีกครั้งแต่ในขณะนั้นสภาพจิตใจของเขาแย่มากเขาอ่านชื่อส่วนหยวนอยู่เรื่อยๆพูดว่ามากลับมาช่วยเธอและรักคุณจนหมดหวังแล้วจึงมีความเมตตาตอบแทนเขาด้วยเต้าหู้เหม็นที่เป็นความลับให้เขานิมิตชั่วข้ามคืนปลูกฝังอยู่ในร่างของศีลมหาสนิทแล้วไม่หยุดกลับมาเพื่อช่วยเจ้าสุนัขสองตัวอ้าปากพูดเรื่องไร้สาระสุดท้ายพวกเขายังชื่นชมความรู้สึกชื่นชมอีกด้วย
นี่เป็นเรื่องราวความรักที่แปลกประหลาดจริงๆส่วนหยวนเป็นนางฟ้าคุณสามารถพบผู้ชายดีๆได้สุขใจจริงใจจริงไม่สำคัญหรอกถ้าคุณไม่บอกความจริงฉันสามารถถูกคุณได้ตลอดเวลาส่วนหยวนหลงดำรงอยู่ได้อย่างไรเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าสุนัขสองตัวสบถขนาดนี้ท่าทางไม่แยแสควรเป็นประโยคจากนั้นเธอก็ค่อยๆหันกลับมาเป็นแมงป่องเย็นชาคู่หนึ่งและจ้องมองไปที่สุนัขสองตัวโดยตรงสุนัขทั้งสองกลับกลัวทันทีและตะโกนว่าส่วนหยวนเป็นอมตะและนี้ก็ยังมีเจตนาดีฉันอยากจะสะกิดพวกคุณทุกคนแต่ตัวนี้สาบานได้เด็กคนนี้กำลังเผชิญหน้าหลังจากคุณมันเปลี่ยนไปจริงๆก่อนหน้านี้เขามีเพื่อนมากมายในไฟเมาเทนและทั้งสี่ทวีปแต่ตั้งแต่ฉันพบคุณนี้ไม่เคยเห็นเขาสร้างผู้หญิงใหม่เลยสิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับฉันสิ่งที่ฉันกำลังถามคือเขาได้ร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาได้อย่างไรเอ็กวนรองกรองถามอย่างเย็นชาเธอมีคนสนิทมากมายไม่ว่าเธอจะมีผู้หญิงใหม่หรือไม่เธอก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอเลยแต่ตอนนี้เธอสงสัยว่าการขาดเธออาจเป็นทายาทของตระกูลเอกวนยวนของเธอดังนั้นจากความกังวลของผู้เฒ่าเธอจึงอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ได้รับโอกาสอะไรบ้างและวันนี้ก็มีความสำเร็จเช่นนี้เฮซวนหยวนสร้างเซียนความเคารพนี้ไม่รู้เมื่อเหล่าเทพเจ้ากลับมารวมตัวกับเขาอีกครั้งเขาก็แข็งแกร่งมากแล้วสุนัขทั้งสองตัวยังคงมีนิสัยเสียอยู่เล็กน้อยและแสดงสีหน้าไร้เดียงสาทันทีด้วยสีหน้าขมขื่นส่วนหยวนรวมขมวดคิ้วเล็กน้อยและไม่ได้ถามอีกต่อไปโชคดีที่เธอไม่ได้ถามอะไรมากนักและไม่ได้ใช้วิธีรุนแรงบังคับคำพูดของสุนัขสองตัวไม่เช่นนั้นสุนัขทั้งสองตัวอาจจะบอกความจริงได้แม้ว่าสินค้าชิ้นที่สองจะดูมีกำไรเล็กน้อยแต่กำไรก็เปราะบางมากบางทีส่วนหยวนหลงอาจยกมือขึ้นแล้วตีมันจะไม่ลังเลที่จะขายซูบูมในเวลาเดียวกันก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นในพระราชวังการขาดเชิดทะลุผ่านบุคคลทั้งหมดของเขาจมอยู่ในสภาวะมหัศจรรย์ไม่สามารถสัมผัสถึงเนื้อหนังและไม่สามารถสัมผัสถึงตัวตนได้เข้าสู่ขอบเขตที่ไม่มีตัวตนเนื้อของเขาไม่จำเป็นสำหรับเขาในการฝึกฝนแบบฝึกหัดอีกต่อไปไม่จำเป็นต้องนำทางนางฟ้าให้ผ่านเส้นเมอริเดียนแล้วควบแน่นในตันเทียนเซียนหยวนทั้งหมดตอนนี้หลั่งไหลเข้าไปในบ้านแดนของเขาอย่างบ้าคลั่งเธอขาดความรู้ของตัวเองแต่กลับกลายเป็นเงาเสมือนนั่งอยู่ในโลกที่ว่างเปล่านี่คือโลกของลัทธิเต่าของเขาเองและยังเป็นหนังสือที่ไม่มีคำพูดซึ่งเทาหยุนทั้งหมดถูกนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ในวันที่7และ47ซูเวยยังคงเปิดหน้าในหนังสือเล่มนี้ต่อไปและเขาตระหนักได้เร็วแค่ไหนไม่มีปัญหาคอขวดจากจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ก้าวหนึ่งสู่ยุคแรกๆของแดนสวรรค์จากจุดเริ่มต้นของเทียงเซียนจิงการกระโดดอีกครั้งกระโดดตรงไปยังจุดสูงสุดของเทียงเซียนจิงและจากนั้นก็เป็นช่วงแรกของจิงเซียนจิงตรงกลางของจิงเซียนจิงพระภิกษุธรรมดาจะต้องปลูกฝังใน 10,000 ปีหรือหลายหมื่นปีเขาอยู่ในสถานที่49วันและตอนนี้เขาทะลุผ่านจุดสูงสุดของไทยี่วันเดอร์แลนด์ได้สำเร็จโดยใช้เวลาเดินเพียงไม่นานจากลูจินวันเดอร์แลนด์อันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเสียงฝีเท้าแต่เขาถูกขวางไว้จากประตูคอขวดที่หายไปนานปรากฏขึ้นแล้วการขาดความรู้ของเธอกำลังนั่งอยู่ในโลกที่ว่างเปล่าและมันก็สายเกินไปที่จะเขียนในแบบของเขาเองแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่เต่าตำไม่ทันแต่การฝึกฝนของเนื้อหนังตำไม่ทันโดยปกติการล่าถอยของพระภิกษุย่อมเป็นความเจริญในอาณาจักรใหญ่แล้วเขาจะออกไปปล้นโลกให้ฟ้ายอมรับปลดพันธนาการไกลออกแล้วก้าวต่อไปเนื้อก็เหมือนภาชนะและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรจุธาตุสวรรค์มากขึ้นเธอขาดจากจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ถูกบังคับให้รีบเร่งไปยังจุดสูงสุดของไทยี่วันเดอร์แลนด์ทั้ง3อาณาจักรใหญ่ในตอนกลางวันไม่ได้ใช้เลยโชคดีที่เขาเป็นร่างกายศักดิ์สิทธิ์เล็กๆมิฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในแดนสวรรค์เขาทำได้เพียงขัดขวางการฝึกฝนและวิ่งหนีจากการปล้นและเมื่อเขาขัดขวางการฝึกฝนปราดรูปมังกรทั้งหมดในดวงตาฝ่ายวิญญาณนี้จะสลายไปเช่นกันกลิ่นอายของเตาหลอมสวรรค์และโลกจะไม่ง่ายที่จะรวบรวมและจะกลับสู่โลกดังนั้นการขาดเสวียอจึงไม่หยุดเหมือนคนที่กระหายน้ำมานับวันก็พบกับแม่น้ำสายใหญ่น้ำดื่มที่บ้าคลั่งแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถดื่มมันได้จุดสูงสุดของไทยี่วันเดอร์แลนด์เป็นขีดจำกัดที่ใหญ่ที่สุดที่ร่างกายของเขาสามารถรับได้ถ้าคุณไม่ออกไปคุณจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่ลูจินวันเดอร์แลนด์อันยิ่งใหญ่ได้แม่ออร่าสวรรค์ที่เหลือเหล่านี้สูญเปล่าด้วยวิธีนี้ไม่ใช่หรือเธอไม่คืนดีเขาใช้ออร่าสวรรค์เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นและส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งหากไม่ดูดซับก็จะแยกย้ายกันไปเฮ้ระบบตรวจพบชิงเหรียญที่วุ่นวายในโฮสต์และกำลังจะเข้าสู่การเติบโตที่4โปรดเตรียมโฮสต์ทันใดนั้นเสียงของระบบก็ดังขึ้นเธอขาดและประหลาดใจและมีความสุขหน้าแปลกที่คิงเลียนที่หายสาบสูญไปนานได้เริ่มต้นการเติบโตครั้งที่4อย่างกระทันหันและไม่ได้เตรียมตัวไว้ข่าวดีก็คือเขาไม่ต้องกังวลกับการไม่มีเซียนหยวนอีกต่อไปตอนนี้ออร่าโหราศาสตร์มากมายไม่สามารถลืมมันได้น่าเสียดายที่ชาวติดคิงเลียนเติบโตขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วมันเป็นเพียงการงีบหลับมีคนสมอนมาสวยจังฮ่าฮ่าดีมากอย่างไรก็ตามไม่สามารถลืมได้มันจะดีกว่าถ้าสร้างคิงเลียนที่วุ่นวายนี้ให้สำเร็จและแม้แต่สามารถใช้คิงเลียนที่วุ่นวายนี้บุกทะลวงไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายลูโอที่กระจัดกระจายขนาดใหญ่ได้สู่ขาดหัวใจในความมืดทุกครั้งที่เคออสคิงเลียนเติบโตเสร็จสิ้นเขาจะมอบแก่นแท้ของเซียนยวนกลับคืนมาซึ่งจะทำให้อาณาจักรของเขาทะยานขึ้นไปแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคราวนี้จะทำได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็มีความหวังเล็กน้อยมิฉะนั้นเมื่อการฝึกฝนหยุดลงจะคำนวณว่าภัยพิบัติ3วันจะไม่สามารถทะลวงไปยังดินแดนมหัศจรรย์ต้าหลัวได้ในเวลาอันสั้นท้ายที่สุดสิ่งที่เขาขาดไม่ใช่หายนะระหว่างไทยี่จิงเซียนและแดนลวกเซียนแต่จากจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ไปจนถึงไทยิกเซียนความหายนะทั้ง3เป็นนี่บูมในไม่ช้าเธอก็ขาดร่างกายที่จะปลดปล่อยแรงจุดที่แข็งแกร่ง
เฟรมทั้งหมดของตำแหน่งตันเถียนทันใดนั้นก็เหมือนกับคันเร่งของแรงม้าที่เพิ่มขึ้นถูกปล่อยออกมาจนสุดขั้วกลายเป็นกระแสน้ำวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉีกนางฟ้ารูปมังกรที่อยู่รอบๆฉีกออกเป็นชิ้นๆและกลืนเข้าไปในร่างกายอย่างบ้าคลั่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทันใดนั้นไอ้กวนรองกรองและสุนัข2ตัวด้านนอกพระราชวังก็ตกตะลึงที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างสุนัขทั้ง2ตกใจมากจนดวงตาล้มลงกับพื้นอย่างไม่น่าเชื่อเดิมทียังคงรู้สึกว่าเธอขาดความเป็นไปได้ที่จะหยุดการฝึกฝนออร่าสวรรค์นี้จะสลายไปเช่นกันแต่ไม่เคยคิดเลยว่าการหายตัวไปอย่างกระทันหันของความสามารถในการดูดซับที่ดุร้ายของเธอเทียนนั้นแย่มากเมื่อเข้าสู่เทือกเขาลิงกุสุนัขทั้ง2ตัวยังบอกด้วยว่าเธอโชคร้ายหากคุณโชคดีคุณอาจบุกเข้าไปในไทยี่เซนเซียนได้ในครั้งเดียวอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอเป็นไทยี่จริงเซียนและตอนนี้เทรนนี้ก็ดำเนินไปอย่างชัดเจนต้าหลัวซานเซียนไปแล้วเขาซ่อนความลับไว้กี่อย่างในร่างกายส่วนหลงรองก็ตกใจเช่นกันฉันไม่เคยเห็นการขาดพระภิกษุเช่นนี้ของเธอและการสร้างศาลนั้นน่าทึ่งมากจนเป็นเพียงที่รักแห่งสวรรค์ไม่มีใครเทียบได้ไม่ได้เห็นมาแค่ทศวรรษกว่าเมื่อเขากลับมาอีกครั้งเขามีร่างของพระกายศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสงสัยและความสามารถของเขาในการต้านทานวิญญาณของเซียนหยวนนั้นทรงพลังมากจนน่าเหลือเชื่อส่วนหยวนสร้างเซียนเหมือนพี่ชายที่แสนดีคุณสามารถทนุถนอมมันได้สุนัข2ตัวมองไปที่ไอ้กวนรองกรองในขณะนี้และพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยขาสุนัขในความเป็นจริงมันเหมือนกับการผสมเธอและไอ้กวนรองกรองดังนั้นหลังจากกลับมาที่เทียนโจโดยมีไอ้กวนรองกรองที่มีภูมิหลังที่ทรงพลังและทรงพลังเช่นนี้ก็สามารถไปได้ทุกที่ที่พวกเขาต้องการอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายนั้นออกมาจากปากเมื่อคู่เย็นชาของไอ้กวนรองกรองตกลงไปที่สุนัข2ตัวพลังอันยิ่งใหญ่ก็โผล่ออกมาจากที่ไหนเลยและสุนัขทั้ง2ก็บินออกไปในทันทีเฮสุนัข2ตัวกรีดร้องอย่างดุเดือดและกระแทกเข้ากับกำแพงหินพวกเขาเต็มไปด้วยความขับข้องใจและความขมขื่นส่วนหยวนอยู่บนนางฟ้าและก็โอ้ชีวิตนิรันดร์ช่างโหดเหี้ยมไม่ได้พูดจริงๆสุนัข2ตัวถูกฟาดทับและถ้าคุณสารภาพชีวิตกับสิ่งนี้จริงๆมันคงจะแย่เกินไปส่วนหยวนหลงก็ค่อยๆฟื้นคืนกฎหมายเช่นกันไม่ได้โจมตีสุนัขทั้ง2ตัวอีกดวงตาของเขาเฉยเมยขี้เกียจเกินกว่าที่จะดูแลสุนัขทั้ง2ตัวทันใดนั้นดวงตาของเธอก็เย็นชาและเธอก็จ้องมองตรงไปที่กำแพงหินที่อยู่ถัดจากสุนัข2ตัวสุนัข2ตัวคิดว่าไอ้กวนรองกรองไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยมันไปและตะโกนอย่างรวดเร็วไอ้กวนยวนชางเซียนเทพเจ้าบอกความจริงด้วยความเคารพทั้งหมดนี้ขาดพี่ชายเขาเป็นผู้บงการเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อฉันพูดไม่จบฉันได้ยินเพียงเสียงปูและกำแพงหินเล็กๆข้างสุนัข2ตัวก็พังลงตามมาด้วยหัวเต่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจตะโกนบรรพบุรุษฉันมาแล้วอสุนัข2ตัวตกใจและกรีดร้องในทันทีและพวกเขาก็ตกใจมากคนพวกนี้กำลังพูดถึงใครอยู่ดีวิญญาณของเต่าก็ตกใจกับเสียงสุนัข2ตัวเช่นกันดวงตาเต็มไปด้วยความผิดพลาดและมองไปที่สุนัข2ตัวคุณเป็นใครไอ้เวนี้คือราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วคุณเป็นใครสุนัขทั้ง2ยังคงเต็มไปด้วยความกลัวและมีความประหลาดใจท้ายที่สุดแล้วมันไม่เคยเห็นไก่วิเศษขนาดนี้มาก่อนเบตเตเล็ตหญิงที่นั่งนี้เป็นผู้นำแห่งท้องทะเลทำไมคุณถึงเอาสุนัขตัวนี้ไปไว้ในที่ที่บรรพบุรุษของฉันอาศัยอยู่วิญญาณเต่าโกรธทันทีแต่อย่างรวดเร็วเมื่อมองเห็นได้ไม่ไกลยืนนิ่งและจ้องไปที่ส่วนหลงรองมันก็ตกตะลึงโดยสิ้นเชิงคุณเป็นใครเขาถามด้วยความประหลาดใจจากร่างกายของส่วนหยวนหลงรู้สึกถึงพลังที่รู้สึกเสียวซ่าของนางศีรษะจากนั้นดวงตาของเต่าก็ตกลงไปที่วังและพวกเขาเห็นตำแหน่งของดวงตาแห่งจิตวิญญาณกำลังได้รับการฝึกฝนและการเคลื่อนไหวก็ใหญ่มากไม่ทำไมเป็นไปได้ยังไงสิ่งสร้างนี้จะถูกครอบครองโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรบรรพบุรุษของฉันวิญญาณเต่ากรีดร้องทันทีอย่างไม่น่าเชื่อเป็นการยากที่จะหลีกหนีจากสิ่งนี้และบรรพบุรุษก็ไม่เห็นมันพวกเขาเห็นสุนัขและผู้ชายและผู้หญิงแทนมุ่งเน้นไปที่ผู้ชายแต่ขโมยก็หล่อและขโมยก็หล่อแม้ว่าจะยังครอบครองจิตวิญญาณของบรรพบุรุษก็ตามบ้าไปแล้วที่จะจับโหราศาสตร์คู่บารมีเดี๋ยวก่อนไก่ทะเลพันไหนจะถึงสุนัข2ตัวยกมือขึ้นแล้วถามอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือส่วนหลงก็ไม่มีใครอยากดูแลมันที่ไหนที่ฉันกล้าเมินเทพองค์นี้ดูเทพมาทุกไข่คุณสิสุนัขทั้งสองหงุดหงิดทันทีมีอุ้งเท้าย่องออกมาคว้าไว้ใต้หัววิญญาณเต่าทะเลบูมในอดีตกรงเล็บนี้ดึงสิ่งสกปรกออกมาได้เพียงหยิบมือเดียวและไม่พบไข่ในจินตนาการเฮแล้วไข่ละสุนัข2ตัวเบิกตากว้างและตกใจด้วยการจับครั้งนี้วิญญาณของเต่าก็ตกลงมาจากดินโดยตรงและคงอยู่ในอากาศมันกลายเป็นเต่าในที่สุดสุนัขทั้งสองก็มองเห็นได้ชัดเจนนี่ไม่ใช่ไก่แต่เป็นเต่าวิญญาณของเต่ามักจะตกตะลึงอยู่เสมอและดูเหมือนว่าจะยังยากที่จะยอมรับความจริงบรรพบุรุษหายตัวไปและการสร้างหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกครั้งสุดท้ายก็กลายเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดอะไรขึ้นในนั้นเดาได้หมดแทนผังหมื่นปีว่างเปล่าชาวทะเลต้องการใช้พลังของบรรพบุรุษฟื้นฟูต้นเหตุอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเต่ากรีดร้องและกรีดร้องใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาและความเกลียดชังและตะโกนแก่เจ้าไอ้มนุษย์ไร้อย่างอายใจร้ายที่นั่งนี้ตายแล้ววันนี้และคุณจะต้องอยู่กับคุณเสียงดังส่วนหยวนหลงซิ่วเมยอยี่นิ้วหัวหอมสีเขียวก็สะบัดออกมาจากอากาศตามมาด้วยเพียงฟังเสียงอุ้ยส่งเสียงดังเอี๊ยดวิญญาณเต่าก็เหมือนกับทะลุฟองสบู่ที่ขั้นกลางดังนั้นสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นจึงแอบตกออกโดยไม่มีพลังทำลายล้างแม้แต่น้อยวิญญาณก็ลอยไปตรงนั้นหายไปโดยไม่มีเงาวิญญาณแห่งแดนสวรรค์สีทองหายไปแล้วแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำได้ด้วยการระเบิดตัวเองแต่มันก็จะพังทลายอย่างไร้ความปราณีบนนางฟ้าสุนัข2ตัวตะโกนทันทีบูมด้วยเสียงปังสุนัขทั้ง2เกิดมาพร้อมกับพลังที่มองไม่เห็นและระเบิดเข้าไปในกำแพงหินหญ้า
หมา2ตัวรำคาญสรรเสริญคุณยังเล่นเทพเคารพอยู่เหรอนี้ไม่มีศักดิ์ศรีพระเจ้าเป็นสุนัขป่วยจริงๆเหรอเฮ้จู่ๆสุนัขสองตัวในกำแพงหินก็ปล่อยแรงผลักดันอันสง่างามออกมาและร้องออกมาดังๆถ้าไม่มีพี่ชายเธอก็รังแกพระเจ้าองค์นี้ปังด้วยเสียงสุนัขสองตัวล้มลงก็ได้ยินเสียงดังอึกกระทึกในวังทั้งพระราชวังและถ้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโมเมนตัมอันน่าหอบหายใจไม่ออกและสง่างามกวาดออกไปร่างที่กระพือปีกค่อยๆลุกขึ้นยืนจากวังโอ้สายลมพัดผ่านไปเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่หายไปกลับกันกลับค่อยๆควบแน่นในวังและการเคลื่อนไหวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในชั่วพริบตาพายุเฮอริเคนที่รุนแรงได้พัดเข้ามาในพระราชวังและส่งเสียงคำรามไปรอบๆร่างเตียงอยู่ที่ไหนเด็กจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ออร่าสวรรค์มากมายพวกมันทั้งหมดถูกดูดไปในคราวเดียวสุนัขสองตัวกรีดร้องในทันทีมันน่าตกใจและไม่น่าเชื่อเลยที่ได้เห็นร่างในวังเดิมทีเป็นเพียงการโทรแบบสุ่มไม่กี่ครั้งฉันไม่คิดว่าเธอจะช่วยได้แต่ตอนนี้ความขาดแคลนของเธอออกมาและมันออกมาอย่างกระทันหันประเด็นก็คือเมื่อเต่าทะเลถูกแก้ไขเธอก็มีออร่าสวรรค์ครึ่งหนึ่งอยู่รอบตัวเขาแต่ตอนนี้ออร่าสวรรค์ทั้งหมดถูกทุบทิ้งและครึ่งหนึ่งมองไม่เห็นนี่มันน่ากลัวนิดหน่อยจริงๆไม่ถึง1ชั่วโมงออร่าโหราศาสตร์จำนวนมากก็ถูกดูดออกไปจริงๆแม้ว่าจักรพรรดิจะมาทำก็ตามจะหายใจไม่ออกรุนแรงขนาดนี้ได้ยังไงส่วนหยวนรงขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าของเขาดูสง่างามและดวงตาที่เย็นชาจ้องมองไปที่สู่แน่นอนว่าเธอรู้ดีว่าก๊าซที่ทำให้หายใจไม่ออกนั้นมาจากไหนเมื่อมันปนเปื้อนด้วยชีวิตเพียงพอเท่านั้นที่จะทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกเมื่อเตาหลอมสวรรค์เริ่มต้นขึ้นเธอค้นพบว่าจู่ๆผู้คนนับล้านก็เข้ามาข้างนอกและพวกเขาถูกสังเวยโดยเตาสวรรค์และโลกในเวลานั้นเธอต้องการป้องกันไม่ให้เธอดำเนินการต่อแต่ก็ยังล่าช้าไป1 ก้าวและเธอไม่ได้อยู่ในกระบวนการฝึกฝนและไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาดังนั้นเธอจึงทำได้แค่ขจัดความคิดที่จะหยุดเธอแต่ตอนนี้เธอขาดอากาศหายใจไม่ออกจนทำให้หายใจไม่ออกทำให้เธอกังวลเมื่อภิกษุถูกร่างกายหายใจไม่ออกเกินทนได้ภิกษุจะเกิดอสูรเสียสติไปสู่ความบ้าคลั่งกลายเป็นคนบ้าฆ่าคนอย่างไร้เหตุผลตอนนี้ส่วนอยู่ไร้งอมองเห็นได้ชัดเจนมากและความหายใจไม่ออกที่เธอขาดนั้นไม่ใช่ระดับของอาณาจักรของเขาดังนั้นเธอจึงกังวลว่าถ้าเธอถูกควบคุมโดยการหายใจไม่ออกจริงๆมันจะลำบากมากหมาสองตัวคุณกำลังตะโกนว่าอะไรใครกำลังรังแกคุณอย่างไรก็ตามในขณะนี้เธอขาดเสียงที่เกียจคร้านและถอนหายใจหลังจากนั้นทันทีการเคลื่อนไหวทั้งหมดในวังก็หยุดลงและความสงบก็ชัดเจนขึ้นร่างของเขากลับคืนสู่สภาพเดิมแกร่งกว่าเดิมความมืดแห่งดวงตายิ่งลึกเทพส่วนหยวนหลงเปลี่ยนหน้าทันทีและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเป็นไปได้ยังไงเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอด้วยการหายใจไม่ออกครั้งใหญ่และแรงเช่นนี้เขายังสามารถรักษาประสาทสัมผัสของเขาได้หรือไม่ฉันเพิ่งได้นะเจ้าหนูคุณดุร้ายเกินไปเหรอถอนหายใจกับต้าหลัวซานเซียนจริงๆเหรอในเวลานี้สุนัขทั้งสองก็กระโดดออกจากกำแพงภูเขาวิ่งไปที่ด้านหน้าของเธอและมองดูเขาด้วยท่าทางตกตะลึงไม่สำคัญต้าหลัวกระจายนางฟ้าเท่านั้นไม่มีอะไรจะอดสู้ขาดรอยยิ้มเล็กน้อยโชว์ลูกหนูให้สุนัขสองตัวดูขณะนี้เขาพอใจกับสภาพของตัวเองมากการล่าถอย74วันมีผลบุญมหาศาลอาณาจักรแห่งความแข็งแกร่งไม่เพียงแต่ทะลุทะลวงไปยังต้าหลัวซานเซียนในวินาทีสุดท้ายแม้ว่าร่างกายจะได้รับการออกแบบใหม่แล้วการชำระให้บริสุทธิ์เล็กๆน้อยๆยังได้รับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมซึ่งมีพลังมากกว่าเมื่อก่อนมากด้วยความแข็งแกร่งนี้ในขณะนี้เขารู้สึกว่าการกวาดล้างเทียนโจนั้นไม่มีปัญหาต้าหลัวเจิ้นเซียนต้าหลัวจิงเซียนมาเพื่อฆ่าหนึ่งมารวมกลุ่มเพื่อฆ่ากลุ่มแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจที่สุดคือเคออสคิงเลียนในบ้านแดนเทียนหลังจากดูดซับรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดแล้วใบไม้ทั้ง5ของชาวกิ้งคิงเลียนก็เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และสีเขียวก็เหมือนกับหยกที่ถูกตัดอย่างประณีตแม้จะอยู่ตรงกลางของใบไม้ทั้ง5ใบด้านบนของคิงเลียนก็ผลิตถุงสีเขียวขนาดเล็กเช่นกันนั่นคือดอกไม้ของคิงเลียนที่วุ่นวายแม้ว่าจะสามารถเพิกเฉยได้แต่อย่างน้อยมันก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วและเมื่อคิงเลียนที่วุ่นวายนี้เติบโตเป็นครั้งที่4ได้สำเร็จเธอก็ไม่พบว่ามันเต็มไปด้วยอาการหายใจไม่ออกอย่างสง่างามอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าในโลกเล็กๆของคิงเลียนนั้นเต็มไปด้วยการหายใจไม่ออกโชคดีที่การหายใจไม่ออกนี้ถูกควบคุมโดยคิงเลียนอย่างสมบูรณ์และแม้ว่าจะท่วมร่างกายแต่ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออิทธิพลใดๆต่อตัวเขาเองประเด็นก็คือเธอขาดความสามารถในการควบคุมพลังที่หายใจไม่ออกนี้ตราบเท่าที่เขาหรือเธอสามารถอ่านมันได้มันจะเป็นนักฆ่าตัวใหญ่ในอนาคตกับซิจินมันยอดเยี่ยมมากนี่มันอยู่ยงคงกระพันเราสามารถครองเทียนโจได้สุนัข2ตัวเต็มไปด้วยความสุขแล้วและพวกเขาตั้งตารอที่จะได้เห็นความขาดแคลนของเธอราวกับว่าพวกเขามองเห็นวันที่พวกเขาต้องการทำในเทียนโจเชอร์เซียวยังยิ้มเบาๆคราวนี้เขากลับมาที่เทียนโจเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปหากย้อนกลับไปครั้งนี้จะต้องรู้จักสวรรค์ทั้งหมดเขาคือซูเขาอยู่ที่นี่เฮซูนหลงรองทำไมคุณยังอยู่ที่นี่มันจบแล้วคุณออกไปได้แล้วและฉันหวังว่าคุณจะระมัดระวังในอนาคตอย่ารับมันอีกต่อไปเชอร์ละสายตาจากไอ้กวนยวนรองกล่าวว่าหญิงหลังจากการผงาดขึ้นของอาณาจักรทุกคนไม่เพียงแต่สดชื่นเท่านั้นแต่ยังมั่นใจอีกด้วยและเขามีความมั่นใจที่จะพูดออกมาเอ็กวนยูรองจ้องมองไปที่การขาดความสนใจของเธอโดยยังคงนิ่งเงียบและมีความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยในดวงตาของเขาฉันไม่รู้จะสงสัยยังไงเพราะความโกรธของเธอหายไปแล้วสิ่งนี้ทำให้หัวใจของเอ็กวนรองกรองรู้สึกประหลาดใจเธอเชื่ออย่างแน่วแน่ว่าความตกใจที่เพิ่งรู้สึกนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ตอนนี้ดวงตาที่หายใจไม่ออกก็หายไป
สิ่งนี้สามารถอธิบายได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นความบกพร่องของเธอทำให้เกิดอิสระในการถอนกลับแต่นี่คือสิ่งที่แม้แต่ซวนหยวนหลงก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ท้ายที่สุดแล้วความเย่อหยิ่งนั้นแข็งแกร่งและเต็มเปี่ยมเกินไปความโกรธในตัวคุณคืออะไรในที่สุดเอ็กวนรองกรองก็ถามการขาดเธอไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดเอ็กวนรองกรองจะถามมากแต่ก็แปลกถ้าเอ็กวนรองกรองไม่ถามเฮ่โกรธอะไรอยู่ฉันคิดว่าคุณควรใส่ใจกับความหล่อของฉันให้มากกว่านี้รอยยิ้มของเธอเซี่ยวเซี่ยวเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดเกี่ยวกับความลับของเขากับเอ็กวนรองกรองส่วนหยวนหลงได้ยินคำพูดนั้นและขมวดคิ้วอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องจองอะไรให้ฉันเนื่องจากคุณมีสายเลือดของตระกูลส่วนหยวนของฉันฉันจึงไม่สามารถทำร้ายคุณได้เฮ่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งคุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับลมหายใจใบหน้าของเธอยิ้มเล็กน้อยและเขาพูดอย่างจริงจังส่วนหยวนหลงอีฟ้าวดูเธอขาดหายไปอย่างเงียบๆนี่เป็นการบ่งชี้ว่าเขายังคงพูดต่อไปซูขาดรอยยิ้มอีกครั้งออกไปก่อนหลังจากที่ฉันออกไปแล้วฉันจะทำคำขอที่สองให้เสร็จและบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นคำขอที่สองส่วนหยวนหลงตามใจเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าใช่แต่คุณแน่ใจหรือว่าต้องการออกไปตอนนี้แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆไปซัดสู่ขาดลายโบกมือเตรียมจะยึดวังออกไปแม้ว่าเขาจะพูดก่อนหน้านี้ว่าวังถูกใช้หมดแล้วแต่เขาก็จะคืนให้ส่วนหลงรองท้ายที่สุดก็มีอวตารของส่วนหลงรองแต่สิ่งที่ล้ำค่ากว่าภายในคือแอ่งกิ่งก้านสีทองและน้ำหยกก่อนที่จะพบภาชนะที่เหมาะสมเธอไม่เต็มใจที่จะคืนพระราชวังให้กับเอกวนรองกรองอย่างไรก็ตามส่วนหยวนหลงไม่ได้ใส่ใจกับกลอุบายเล็กๆน้อยๆของเธอและมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขายิ้มและมองไปที่ซูซูเว่ยรู้สึกสับสนเล็กน้อยกับรอยยิ้มนี้พูดทันทีมั่นใจได้เลยฉันแน่ใจว่าจะพูดได้แต่วันนี้ที่ฉันยืมมาอีก 2-3 วันจะคืนให้คุณอย่างแน่นอนฉันคิดถึงตัวละครนี้สามารถคุณเชื่อมันเหรอส่วนหยวนหลงใส่หัวเบาๆคุณยังกังวลเกี่ยวกับตัวเองอยู่คุณจะออกไปข้างนอกตอนนี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีบ้าอะไรออกไปข้างนอกเถอะต้องแบ่งเวลาเหรอชีวิตฉันขาดแคลนไม่กลัวหมา2ตัวไปกันเถอะซูพูดอย่างภาคภูมิใจมั่นใจและเต็มมือบูมกำแพงหินด้านบนของถ้ำถูกระเบิดเป็นรูขนาดใหญ่ทันทีตามมาด้วยทั้งถ้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเริ่มแตกร้าวดังก้องหินก้อนใหญ่หล่นลงมาทรายก็กลิ้งและทั้งถ้ำก็พังทลายเธอขาดการมองที่ด้านบนและรู้สึกอยู่ในใจการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ยิ่งใหญ่เกินไปฉันต้องขอบคุณสุนัขทั้งสองจริงๆหากสินค้าทั้งสองนี้จำความทรงจำของโลกที่6ได้ชั่วคราวเขาอาจจะไม่สามารถหลบหนีการปล้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นแห่งชีวิตและความตายไปจนถึงจุดสิ้นสุดของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างอย่างราบรื่นและกลืนหายไปนับเป็นปาฏิหาริย์เขาตั้งตารอคอยมันอยู่แล้วหลังจากกลับมาที่เทียนโจแล้วเชนจีซองจะสู้กับเขาได้อย่างไรแน่ใจนะว่าจะออกไปแบบนี้ในเวลานี้เอ็กวนรองกรองพูดอีกครั้งและมองไปที่เธอเซี่ยวเธออดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วผู้หญิงคนนี้ถามคำถามเดียวกันทีละคนได้อย่างไรออกไปข้างนอกอันตรายจริงหรือการปล้นสวรรค์ส่วนหยวนหลงเสริมคำสองคำอย่างแผ่วเบาสู้ขาดปฏิกิริยาทันทีและการปล้นนี่เป็นอันตรายเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่อย่างแน่นอนในอดีตเขาเป็นหายนะในอาณาจักรใหญ่แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ความยากจะสูงแต่ก็ไม่ใช่ภัยคุกคามแต่คราวนี้แตกต่างออกไปคราวนี้เขากำลังหลีกเลี่ยงอาณาจักรทั้ง4ของโลกจากแดนสวรรค์สู่แดนสวรรค์จากแดนสวรรค์สู่แดนสวรรค์สีทองจากแดนสวรรค์สีทองสู่ดินแดนมหัศจรรย์ไทอี้และจากดินแดนมหัศจรรย์ไทอี้ไปจนถึงดินแดนมหัศจรรย์ต้าหลัวตลอด4วันแห่งการปล้นถ้า4วันแห่งการปล้นครั้งใหญ่มารวมกันพลังอาจไม่ธรรมดาแต่สีเจ้าหนูเมื่อคุณออกจากตำแหน่งทางจิตวิญญาณความหายนะจะเกิดขึ้นทันทีเราอยู่ใกล้คุณมากถ้ามันเกี่ยวข้องมันจะเลวร้ายสุนัขทั้งสองก็โต้ตอบด้วยความตกใจเช่นกันพูดว่าสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่การขาดเธอแต่เป็นความกลัวว่ามันจะเข้ามาเกี่ยวข้องและจะมาพร้อมกับการขาดแคลนเธอที่จะปล้นอย่างไรก็ตามคำพูดของสุนัขสองตัวเตือนเธอว่าหากตำแหน่งตาเปิดการโจรกรรมจะเกิดขึ้นทันทีจากนั้นเขาไม่เพียงแต่จะอยู่กับสุนัขสองตัวเท่านั้นแต่ยังนับส่วนหลงรองได้อีกความยากของการปล้น4วันเดิมนั้นสูงมากหากไอ้กวนรองกรองเป็นระดับนางฟ้าหากการโจรกรรมตรวจพบวันนั้นพลังของทั้งวันจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับเส้นซูนเฮฉันเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วส่วนหลงรองไม่งั้นคุณควรออกไปก่อนอย่ายืนเคียงข้างฉันเธอขาดการมองไอ้กวนยวนรองดาวชอบที่จะหลีกเลี่ยงโรคระบาดเพื่ออยู่ห่างจากเธอการปล้น1ล้านวันถูกยกระดับขึ้นสู่พลังระดับเซียนซุนแม้ว่าเขาจะเป็นสีมหาสนิทก็ตามฉันเกรงว่ามันจะไม่น้อยฉันจะออกไปก่อนแล้วการปล้นก็จะมาตามปกติส่วนหยวนหลงใส่หัวเบาๆไม่ว่าจะเป็นเธอเซียวเซียนที่จะออกไปก่อนหรือถ้าเธอออกไปก่อนเธอจะต้องเปิดภูเขาแห่งดวงตาแห่งจิตวิญญาณนี้เมื่อเปิดแล้ววันปล้นก็มาเหมือนเดิมไม่ต่างกันฉันเพิ่งได้ฉันยังมีการปล้นที่ทำด้วยขนสัตว์และกล้าที่จะเป็นอันตรายอย่างแท้จริงในตอนนี้ทันใดนั้นเธอก็กระพริบตาตรงบางคนพูดไม่ออกมองอีกวนรองกรองด้วยท่าทางแปลกๆผู้หญิงคนนี้แย่เกินไปสำหรับมันเห็นได้ชัดว่ามีพลังมากแต่มันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอประการแรกฉันเกือบจะเสียสละโดยหม้อหลอมแห่งสวรรค์และโลกตอนนี้ฉันมาพักที่นี่อีกครั้งมันจะส่งผลต่อความยากในการปล้นได้ตลอดเวลามันเป็นเพียงผลร้ายและไม่เกิดประโยชน์เด็กๆหรือเทพเจ้าเคารพวิธีขุดอุโมงค์แบบใหม่สุนัขสองตัวแนะนำว่าพร้อมที่จะสร้างถนนสายใหม่แล้วออกจากที่นี่มันไม่มีประโยชน์เมื่อฉันฝึกฝนเหตุผลที่ฉันสามารถหลีกเลี่ยงการปล้นได้ก็เพราะเตาสวรรค์และโลกปกป้องสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าคุณจะออกไปที่ไหนตราบใดที่คุณสัมผัสโลกภายนอกการโจรกรรมก็จะมาถึงสู่ขาดความช่วยเหลืออย่างช่วยไม่ได้เขาไม่เคยคิดถึงภัยพิบัติมาก่อนตอนนี้ที่เขาพูดถึงแล้วเขายังมองไปที่ภูมิประเทศรอบตัวเขาด้วยดังนั้นเขาจึงตัดความคิดที่จะแยกการกระทำออกไปโดยสิ้นเชิงสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนลูกบอลที่กั้นทุกสิ่งจากโลกภายนอกแต่ถ้าคุณทำหลุมหายนะจะท่วมเหมือนน้ำท่วมและไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เฮ
ทันใดนั้นไอ้กวนยวนรองก็โบกมือและหยิบสัญลักษณ์สีดำออกมาวางตำแหน่งนี้ไว้บนศพเธอส่งฟูไซให้กับเชอเซียวแล้วพูดเบาๆจู่ๆสู่ก็ตกตะลึงและสัญลักษณ์สีเหลืองก็มากกว่านั้นมากแต่สัญลักษณ์สีดำนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นจริงๆรังน้ำนี่กลายเป็นรูนสุนัข2ตัวมองไปที่ฟูแล้วอุทานทันทีและดูว่างเปล่าตัวละครเทพทั้ง2ก็เพียงพอที่จะอธิบายทุกสิ่งระดับของสัญลักษณ์นี้จะต้องสูงมากเชออ้าปากค้างและมีข้อผิดพลาดบางประการการเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าเป็นเรื่องยากหรือไม่มินี่คือสัญลักษณ์ของการกลั่นกรองเทพเจ้าสุนัขสองตัวตื่นเต้นแทบรอไม่ไหวที่จะรีบวิ่งไปด้านหน้าเพื่อปล้นฟูมนต์เสน่ห์ของสิ่งนี้ไม่ว่าในยุคเทพหรือยุคนี้หายากอย่างแน่นอนและหายากและล้ำค่าใครได้ดูก็ชื่นใจแต่ตอนนี้ส่วนหอยู่หลงได้นำรูนออกมาโดยตรงและมอบให้ซูเพื่อให้สุนัขทั้งสองตัวอิจฉาอย่างยิ่งนี่คือการห้ามสามารถผนึกและซ่อมแซมได้และปล่อยให้ท้องฟ้าข้ามทะเลช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ชั่วคราวแต่เมื่อติดต่อกับการแบนแล้วภัยพิบัติที่คุณเผชิญก็จะเพิ่มพลังเล็กน้อยด้วยเอกวนรองกรองอธิบายและกล่าวว่าบทบาทของอักษรรูนสีดำนี้เธอพูดไม่ออกเลยโพสต์ถึงการเสียสละของฟุกซี่โดยตรงเรื่องแบบนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเลยตราบใดที่สามารถหลีกเลี่ยงการโจรกรรมได้ทุกอย่างก็พูดได้ง่ายหนึ่งคือระดับการปล้นเทียนซองอีกอย่างคือการเพิ่มพลังเล็กน้อยให้กับการปล้นดาลูโอเซียนเทียนคนโง่รู้วิธีเลือกเฮเชือกขาดแผ่นโลหะสำหรับตัวเองและกระแสน้ำก็ถูกปกคลุมไปทั่วทั้งร่างกายทันทีพันกันเป็นตารางและหายไปในร่างของเธอตามเขาไปนางฟ้าหยวนในบ้านตานเถียนก็ถูกแบ่งออกทันทีและส่วนใหญ่ของเซียนหยวนถูกปกคลุมไปด้วยโครงข่ายไฟฟ้าและแยกออกจากกันอาณาจักรที่เชือกขาดไปก็ลดลงในทันทีจากแดนลู่แซนเซียนและตกลงสู่จุดสูงสุดของแดนสวรรค์ในหนึ่งลมหายใจซึ่งต่ำกว่าอาณาจักรแห่งการเริ่มต้นของเขาด้วยซ้ำฉันพึ่งมันน่าอายเกินไปอย่างน้อยที่สุดฉันก็ต้องเก็บแดนสวรรค์ไว้ให้ฉันเหรอจู่ๆเชือกก็พลาดไปเมื่อมองไปที่เอกวนยวนรองดาวอันทั่วไปราคาถูกและขายไปเอกวนรองกรองที่เกียจเกินกว่าจะใส่ใจกับการขาดของเชือกดวงตาของเขาถูกกลบออกไปแล้วและเขาก็เงยหน้าขึ้นมองการแตกร้าวของถ้ำใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและเมื่อชั้นบนพังหมดและมีช่องว่างก็สามารถออกไปได้เฮ้ดูเหมือนว่าฉันต้องผ่าน5วันสำคัญไปพร้อมๆกันสู่ขาดสายตาตอนนี้เขารู้แล้วว่าหลังจากที่ยกเลิกการแบนของอีกวนรองกรองมันจะเพิ่มพลังให้กับพลังของวันแห่งการปล้นที่เขาต้องข้ามผ่านนั้นเป็นเพียงหายนะ4ครั้งจากแดนสวรรค์สู่แดนสวรรค์อันยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ถูกแบนจากแดนสวรรค์ของมนุษย์หลอกชาวราศีพิจิกและในอนาคตการแบนจะถูกยกเลิกเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากแดนสวรรค์ของมนุษย์เคยไปดาล่าวันเดอร์แลนด์แล้วบูมในเวลานี้มีเสียงดังอึกกระทึกในถ้ำในที่สุดส่วนบนของชิ้นส่วนก็พังทลายลงจนหมดและมีแสงส่องเข้ามาจากช่องว่างเชือขาดรอยยิ้มบนปากของเขาสุดท้ายก็ต้องออกไปที่ไหนละเหล่าทวยเทพได้กลิ่นบรรยากาศที่คุ้นเคยได้อย่างไรทันใดนั้นสุนัขทั้งสองก็ร้องอุทานและมองดูช่องว่างในอากาศแล้วกระแทกจมูกต่อมามันหันไปมองกันไม่มีเชอและขมวดคิ้วแล้วพูดว่าเจ้าหนูเสร็จแล้วนั่นคือลมหายใจของดวนจิอุดเจ้านายของเขาต้วนจิ๋วเต๋อเจ้านายของเขานางฟ้าซีเซียฉันเพิ่งได้ซูขาดอุทานทันทีตื่นเต้นมากนางฟ้าซิเกียปรากฏตัวแล้วนั่นหมายความว่าเซี่ยวรูและนางยามีข่าวด้วยหรือเปล่าแม่คะนับดูสิพวกเขาหายไป 20-30 ปีแล้วตอนนี้มีข่าวไปออกไปเธอขาดแขนและเร่งกำแพงหินที่ด้านบนของหัวและแทบรอไม่ไหวที่จะรีบออกไปไหนละเจ้าหนูรอก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่ทักทายคุณข้างนอกก็เหมือนกับการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองสุนัขสองตัวเห็นจึงหยุดเชยอย่างรวดเร็วกิ๊กกี้ฆาตกรรมอะไรเธอขาดเหลือบมองคุณถามพระเจ้าใครคือใครถามใครจะรู้ว่าคุณทำอะไรกับดวนจิอุดสิ่งที่เจ้านายของเขากำลังทำอยู่และศีลธรรมและความโศกเศร้าสุนัขทั้งสองตัวก็หรีตามองเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็อ้าปากและไม่พูดอะไรเลยและหน้าผากของเขาก้อนเหงื่อออกไม่ได้ฉันเกือบลืมไปมีเรื่องราวที่สับสนระหว่างซิเกียแฟรี่กับเขาจริงๆตอนที่ฉันอยู่ในชูอียวนฉันได้พบกับซิเกียแฟรี่หลังจากยีรองโดยบังเอิญและเตรียมพร้อมที่จะฝ่าฝืนคำสั่งห้ามบนภูเขาวุกซิ่งและปลดล็อกพันธนาการของสี่ทวีปอย่างไรก็ตามเธอไม่ต้องการที่จะถูกล่ามโซ่ในเวลานั้นดังนั้นเขาจึงใช้การอำพรางเพื่อเข้าใกล้ซิเกียแฟรี่ได้อย่างง่ายดายโดยตั้งใจที่จะหยุดเธออย่างลับๆจึงมีความเป็นไปได้ที่เชือกแดงในการแต่งงานจะเข้ามามีบทบาทคนทั้งสองมีประสบการณ์เรื่องรักๆใคร่ๆและประสบกับภาพลงตาและใช้ชีวิตแรกในฐานะมนุษย์หลังจากสิ้นสุดภาพลงตาความทรงจำของซิเกียแฟรี่ก็กลับคืนมาและติดอยู่กับความผิดหวังเป็นเวลานานนอกจากนี้การผนึกของตัวเองล้มเหลวและถูกบังคับให้ส่งภูเขาหอวูซิงดังนั้นเธอจึงขาดสิ่งของนี้ไปที่ร่างกายส่วนบนโดยแซงทำเป็นว่านางฟ้าซิเกียกระโดดข้ามหน้าผาร้องไห้บนท้องฟ้าตะโกนร้องเพลงและขอความตายทำลายหัวใจของนางฟ้าซิเกียต่อมาซิเกียแฟรี่ถูกบังคับให้ส่งภูเขาวุกซิ่งออกไปเมื่อเธอกลับไปยังสี่ทวีปฉันได้ยินมาว่าซิเกียแฟรี่หายตัวไปพร้อมกับความลับของรัฐทางใต้และไม่มีข่าวใดๆตอนนี้กำลังจะกลับมารวมตัวกับซิเกียแฟรี่อีกครั้งซูมี่ความผิดในเรื่องนี้จริงๆบัญชีนี้ยุ่งเกินไปเขาเคยเป็นสมบัติสูงสุดเป็นของปลอมหากซิเกียแฟรี่รู้ความจริงเขาจะกำจัดมันออกไปภายในไม่กี่นาทียังไงซะให้เงินเขา 1,000 เหรียญท้ายที่สุดสิ่งนี้บอกว่าข้อดีคือกิจวัตรของพี่สาวบอกกว่าจุดที่น่าเกลียดคือเล่นกับความรู้สึกคนมันหลอกลวงเฮ้นี่มันลำบากจริงๆแค่ตำหนิฉันที่ยังเด็กและงมงายยังไม่โตพอเชอขาดศีรษะและถอนหายใจใบหน้าของเขาตกตะลึงไอ้กวนยวนรองขมวดคิ้วและมองไปที่เชอคุณยั่วยวนศัตรูอะไรอีกไม่ใช่ศัตรูเชอไม่มีรอยยิ้มอันขมขื่นและตอนนี้อาณาจักรของเขาถูกแบนแล้วหากนางฟ้าซิเกียรู้ความจริงหลังจากออกไปถ้าคุณต้องการใช้มือของคุณเองฉันเกรงว่าเอกวนรองกรองจะช่วยได้มันเป็นครอบครัวสุนัขสองตัวกล่าวเสริมว่าการไม่มีหนี้รักที่เป็นหนี้ต่อโลกภายนอก
โอน่านี่อะไรฉันไม่มีอะไรทำโอเคไหมเธอขาดช่วงเวลาหนึ่งและเขารู้ว่าเขากำลังสูญเสียเงินแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงในภาพลวงตาเท่านั้นในความเป็นจริงเขาไม่ได้ครอบครองซิเกียแฟรี่ราคาถูกกว่าเล็กน้อยกันไม่มีพี่ชายก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าทำอะไรอยู่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ขี้โกงและจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายและการละทิ้งนี่นับถือว่าหากออกไปต่อหน้าคุณทันทีหลังจากไปออกไปอาจมีทางรอดใบหน้าของสุนัขคาดเดาไม่ได้เฮ้ไอ้ตดมีทองคำอยู่ที่หัวเข่าของชายคนนั้นเธอขาดกระดูกเหล็กไม่เวนี้ตั้งตารอคอยมันมากหลังจากที่ต้วนจิ๋วเต๋อรู้ความจริงแล้วเขาจะฟันคุณด้วยมีดไหมสุนัขทั้งสองก็มองด้วยความยินดีเขากล้าเหรอซูไม่มีใบหน้าที่สงบและภูมิใจส่วนหยวนรงมองดูด้วยสายตาที่เย็นชาและในที่สุดก็ใส่หัวและใส่หัวโอ้เพื่อนในไม่ช้ากำแพงหินที่อยู่ด้านบนของคนหลายคนก็พังทลายลงและมีลำน้ำที่สามารถรองรับคนได้กว้างหนึ่งคนเธอขาดแรงกระตุ้นแบบหุนหันพลันแล่นอย่างที่ไม่เคยรอมาก่อนและเขาไม่อยากออกไปข้างนอกสุนัขสองตัวเป็นผู้นำเช่นสุนัขป่าที่เคล็ดขัดยอกรีบวิ่งออกไปอย่างกระตือรือร้นและใบหน้าคู่หนึ่งกำลังเตรียมที่จะดูการกินฝูงอย่างมีชีวิตชีวาและการแสดงด้วยความยินดีก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนเจ้าย่าหมาสองตัวทำไมไม่ออกไปพูดเรื่องไร้สาระละเธอพลาดความรู้สึกผิดและเตือนเขาอย่างรวดเร็วได้รับเกียรติไม่มีอะไรได้ยินสุนัขทั้งสองตอบสนองด้วยความตื่นเต้นและรีบลงไปที่พื้นส่วนหยวนหลงยังคงเฉยเมยเช่นภูเขาน้ำแข็งที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เหมือนคนที่อาศัยอยู่ในโลกของเขาเองล่องลอยไปจากตัวตนของเขาเองและเดินเล่นอย่างสบายสบายโดยไม่สนใจว่าสู่จะเผชิญอะไรเฮ้สาวน้อยส่วนหยวนคุณถือเป็นความเป็นและความตายได้และคุณสามารถปกป้องฉันได้ในภายหลังสู่ขาดความช่วยเหลือทำเองอยู่ไม่ได้ส่วนหยวนหลงตอบอย่างไม่แยแสและกวาดออกจากถ้ำโดยตรงเธอขาดช่วงเวลาที่มุมปากของเขาและสีหน้าของเขาก็แข็งทื่อลืมไปเถอะมันมีมาเสมอในที่สุดเขาก็กัดฟันกัดหนังศีรษะและรีบพุ่งขึ้นไปเฮ้หลังจากรีบออกมาจากรอยแตกที่ด้านบนของถ้ำจู่ๆก็มีอากาศบริสุทธิ์พุ่งเข้ามาและแนวการมองเห็นก็สว่างขึ้นความบกพร่องของเธอเข้าสู่สภาวะระมัดระวังทันทีหมุน360องศามองไปรอบๆมองหาสถานที่ที่นางฟ้าซิเกียอย่างไรก็ตามบนขอบของรอยแตกขนาดใหญ่บนพื้นมีเพียงดวนจีอุดและโมจังเช่นและคนอื่นๆเท่านั้นแต่ไม่เห็นร่างของซิเกียแฟรี่แต่เธอยังคงมีลมหายใจซึ่งพิสูจน์ว่าเธออยู่ที่นี่มองลงไปสิคนหายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไอ้เวนี้ไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของฉากนั้นสุนัขสองตัวบ่นหายแล้วจริงๆเหรอเธอขาดเหลือบมองหลังจากที่วิญญาณถูกเปิดออกเขาไม่พบร่องรอยของซิเกียแฟรี่ดวนจิอุดและคนอื่นๆมองไปที่การขาดของเธอในขณะนี้จากนั้นมองไปที่ไอ้กวนยวนรองทุกคนมีท่าทางที่ควบคุมและระมัดระวังแม้แต่ต้วนจูดและโมจุงเฉินและบางครั้งพวกเขาก็หายใจไม่ออกด้วยซ้ำเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจำตัวตนของซวนหลงรองได้แล้วแม้ว่าโมจังเช่นจะไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเธอแต่ความกดดันที่มองไม่เห็นที่ไอ้กวนรองกรองนำมาก็เพียงพอที่จะทำให้โมจังเช่นเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มีชีวิตที่แย่มากอย่างไรก็ตามซวนหยวนหลงไม่ได้ใส่ใจกับสายตาของทุกคนยืนอยู่ในที่เดียวกันจ้องมองไปรอบๆอย่างครุ่นคิดสิ่งนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกโล่งใจจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็โน้มตัวไปทางด้านข้างของเธอขอแสดงความยินดีกับเธอที่ได้ช่วยเหลือพระเจ้าขอให้ประสบหายนะโมจุงเฉินโค้งมือพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าแสดงความยินดีกับซูเวยที่หลีกเลี่ยงคำทำนายยูหยุนหมิงยังยิ้มและเดินเข้าไปถามด้วยความหมายลึกซึ้งเจ้าหนูเจ้าทำอะไรประมาทขนาดนี้กลัวผู้หญิงมาที่ประตูเพื่อชำระบัญชีหรืออย่าสร้างปัญหาฉันบริสุทธิ์ซูไม่มีใบหน้าที่ขมขื่นวางใจเถิดเจ้าหนูเจ้าทำอะไรกับอาจารย์ของข้าต้วนจิ๋วเต๋อรีบวิ่งเข้ามาถามอย่างกังวลใจเฮ้ไม่มีอะไรหรอกแค่เข้าใจผิดนิดหน่อยแล้วเธอละเชอเซี่ยวเซี่ยวยิ้มมีความหมายไม่น้อยเข้าใจผิดนิดหน่อยต้วนจิ๋วเต๋อรีตาลงทันทีและตะโกนความเข้าใจผิดของผายลมตัวเล็กๆทำไมผู้เฒ่าบอกฉันว่าคุณเป็นสมบัติล้ำค่าแต่เธอมีสังหารครั้งใหญ่ชายชราเกือบจะรู้สึกว่าเธอยังฆ่าฉันด้วยซ้ำเฮ้นี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอสู่ขาดและหัวเราะเหงื่อเย็นบนหน้าผากความจริงข้อนี้รู้สึกผิดมากแต่มันแปลกมากเดิมทีเธอฆ่าผู้ยิ่งใหญ่และต้องการเปิดสถานที่แห่งนี้แต่มือกลับยกขึ้นแล้วค่อยๆเอากลับในที่สุดเธอก็พูดเพียงคำเดียวแล้วจากไปต้วนจิ๋วเต๋อสับสนเมื่อเธอไม่อยู่เขาพูดว่าเธอพูดว่าอะไรนะดวนจีอุดงงงวยและขมวดคิ้วเธอบอกว่าสมบัติสูงสุดนั้นตายแล้วเสียชีวิตเธอขาดความวิตกกังวลนี่เป็นความรู้สึกแปลกมากโครงด้านในหายไปอึดอัดมากน้อยกว่าซิเกียแฟรี่ที่มีดาบฟันเขาในตอนนี้ไอ้หนูแกกำลังทำบ้าอะไรอยู่รู้ไหมว่าเธอหลั่งน้ำตาและล้มลงแทบเท้าเธอนี่คือชายชราฉันเห็นคนแรกร้องไห้หนักมากต้วนจิ๋วเต๋อเริ่มโกรธและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอาจารย์ของเขาถึงมีการแสดงที่แปลกประหลาดเช่นนี้ซูพูดไม่ออกดวงตาของเขามองที่เท้าของเขาทันทีและบนขอบดินเขามองไม่เห็นอะไรเลยอย่างไรก็ตามหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยฉากสุดท้ายในภาพลวงตาแห่งปีราวกับจะปรากฏขึ้นอีกครั้งนางฟ้าซิเกียผมขาวที่พึ่งพาไหล่ของเขาพูดคำรักธรรมดาหลับตาลงอย่างราบเรียบและจางๆแม่ครับผมผิดแล้วเธอขาดมือและนิ้วทั้ง10นิ้วจับขาเล็บแทบจะฝังอยู่ในเนื้อครู่ต่อมาเขาเงยหน้าขึ้นมองหลิวหยุนหนิงแม่มดน้อยฉันจะไปที่ที่1ก่อนไอ้โง่รีบไปเร็วเข้าหลิวยันยิ้มและเหยียดนิ้วไปทางนานโจเฮท่ามกลางเสียงอากาศที่แตกสลายเธอขาดท้องฟ้าและรีบไปที่ทวีปทางใต้ฝูงชนมองดูร่างของเขาที่อยู่ห่างไกลและเข้าสู่การทำสมาธิ
แม้ว่าทุกคนในห้องจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วสามารถเห็นได้มีเรื่องราวระหว่างซิเกียแฟรี่และเชอร์เว่ยโอ้ใช่แล้วครูต้วนตอนนี้คุณเดือดร้อนแล้วสุนัขสองตัวมองดุนจิอุดอย่างบูดบึ้งด้วยรอยยิ้มที่เห็นอกเห็นใจต้วนจิ๋วเต๋อยังคงเหมือนกับผู้คนในเกมแต่เขาก็ยังมองไม่เห็นเบาะแสในนั้นเขาดูสับสนคุณหมายความว่าอย่างไรฉันมีปัญหากับชายชราได้ดูสถานการณ์นี้สิเป็นเด็กที่มีปัญหาหรือเปล่าเฮกล่าเรียกเด็กคนนั้นว่าเด็กเหรออาจารย์ต้วนอย่าโทษพระเจ้าที่ไม่เตือนนะเกรงว่าอีกสักพักจะต้องเปลี่ยนปากสุนัขสองตัวยิ้มเมื่อดวนจีอุดได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นคุณหมายถึงอะไรหมาสองตัวคนหมิงไม่พูดคำแสลงคุณผายลมพับสุนัขสองตัวพาไปที่สวนของจิวเดอและผายลมจริงๆญาติต้วนจิวเต๋อโกรธทันทีและชกหมัดไปที่สุนัขสองตัวโดยตรงสุนัขสองตัวยิ้มแย้มแล้ววิ่งหนีไปและพวกมันก็ตกตะลึงมากจู่ๆสถานการณ์ก็กลายเป็นการไล่ล่าคนหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวทุกคนในห้องดูบูดบึ้งและใส่หัวโดยไม่มีคำพูดโมจุงเฉินแต่ทางของเขาและถ้าเขาคิดว่าดูเหมือนว่าผู้ช่วยสู่ของเราค่อนข้างโรแมนติกแต่ทิศทางของนางฟ้าซิเกียก่อนออกเดินทางดูเหมือนว่าจะไม่ทางใต้เฮเพียงผ่านไปได้ครึ่งคำโมจุงเฉินก็รู้สึกถึงสายตาที่เย็นชาและล้มลงกับตัวเองแล้วจึงรีบปิดปากของเขาโมปกป้องกฎหมายดูเหมือนคุณจะรู้มากเกินไปลิวยันยิ้มแย้มและจ้องมองไปที่โมจังเช่นไม่มีอะไรฉันแค่พูดกับฉันบางทีฉันอาจจะอ่านผิดไม่ฉันคงอ่านผิดไปแล้วโมจุงเฉินอธิบายอย่างรวดเร็วแม้ว่าความแข็งแกร่งของอาณาจักรของเขาจะสูงกว่าของลิวยูมากแต่เขาก็รู้สึกผิดโดยไม่สมัครใจในขณะนี้ในโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อิจฉาในสายลมนั้นน่ากลัวที่สุดทุกคนในห้องก็ปิดปากและไม่กล้าพูดอะไรสักคำตอนนี้ทุกคนก็เห็นมันชัดเจนซิเกียแฟรี่มุ่งหน้าไปยังภูเขาวุกซิ่งมันไม่ได้ไปหนานโจอย่างไรก็ตามลิวยูนิ่งให้เธอเป็นผู้กำหนดทิศทางของนานโจคนฉลาดรู้ว่าพวกเขาควรหุบปากท้ายที่สุดนั่นคืองานของคนอื่นยิ่งไปกว่านั้นนี่คือแม่มดแห่งสีทวีปในอดีตใครกล้าโจมตีรายงานเล็กๆของเธอฉันแค่ยืดตัวออกไปแบบสุ่มๆแต่ฉันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นไปหนานโจเกิดอะไรขึ้นกับฉันลิวยานย่อหน้าของเขาด้วยเสียงขี้เกียจจากนั้นหันหลังและจากไปแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอมีคนสนิทอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ตอนนี้เธอสามารถมาบรรจบกันได้แล้วดังนั้นลิวอี้จึงคิดว่าเธอจะปล่อยหัวใจของเธอไปได้แต่เธอไม่คาดคิดว่าสินค้าจะยังมีนางฟ้าซิเกียอยู่ประเด็นก็คือเธอกังวลเกี่ยวกับเธอที่ขาดหายไปนานกว่า40วันที่นี่เป็นผลให้เมื่อสินค้าออกมาพวกเขาก็กระวนกระวายใจที่จะตามมาหาซิเกียแฟรี่และลิวยูไม่สามารถตำหนิสำหรับอารมณ์เล็กๆน้อยๆได้แน่นอนว่าอารมณ์เล็กๆน้อยๆก็เป็นอารมณ์เล็กๆเช่นกันเธอชี้นำทิศทางของนานโจและไม่มีอิทธิพลใดๆต่อซูเซียวในอาณาจักรของเธอฉันสัมผัสได้ว่ากลิ่นหอมของซิเกียแฟรี่กำลังนำไปสู่ภูเขาไฟเอลิเมนต์ไม่ต้องพูดถึงการขาดมันหากเธอขาดไปในทิศทางของนานโจในไม่ช้าเขาจะพบว่าเขาสูญเสียลมหายใจของซิเกียแฟรี่และจะพบตำแหน่งที่ถูกต้องอีกครั้งอย่างแน่นอนในความเป็นจริงเดียวกันเป็นจริงเชอร์เซียวงางเพิ่งรีบออกไปแต่เขาตระหนักว่าไม่มีซิเกียแฟรี่หลงเหลืออยู่ตลอดทางนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากมีบรรยากาศที่หลงเหลืออยู่ในหุบเขานางฟ้างานศพตำแหน่งนี้จะหายไปได้อย่างไรใช่แล้วแม่มดน้อยคนนี้คือซูดาวเหตุผลพร้อมยิ้มขมขื่นนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าสิ่งนี้จะต้องเสร็จสิ้นลิวยานจะสร้างอารมณ์เล็กน้อยอย่างแน่นอนแต่ไม่มีทางที่ใครก็ตามที่ทำตัวเองทำอะไรบางอย่างที่มากเกินไปในตอนแรกมันขัดแย้งกับซิเกียแฟรี่จริงๆตอนนั้นเขาไม่ใช่สภาพจิตใจในปัจจุบันเขาแค่พยายามทดสอบความอยากรู้ของเชือกแดงการแต่งงานเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งระหว่างเขากับซิเกียแฟรี่และเขาปิดบังตัวตนของเขาส่วนเหตุการณ์ต่อมาในภาพลวงตานั้นคือโชคชะตาจริงๆพระเจ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะทำอย่างไรได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณทำผิดพลาดคุณควรกู้คืนและรับผิดชอบเรื่องนี้ก่อนออกเดินทางซิเกียแฟรี่เคยกล่าวไว้ว่าสมบัติสูงสุดนั้นตายแล้วซึ่งพิสูจน์ว่าเธอไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าการขาดเธอเป็นสมบัติสูงสุดแต่เธออยากเป็นสุพรีมเบาที่ตายไปแล้วและเธอก็ไม่ใช่ยินดีที่จะเผชิญกับความขาดแคลนของเธอเธอเจ็บจริงๆผู้หญิงที่ฝึกฝนมาหลายปีเมื่อเธอมีอารมณ์จะไร้เดียงสามากกว่ารักครั้งแรกของเธอเท่านั้นตัวตนของเธอทำให้เธอมีชีวิตที่ดีเหมือนสมบัติล้ำค่าตอนนี้เธอรู้ความจริงแล้วและก็เหมือนปีเดียวกันเลยสิ่งสวยงามนั้นถูกทำลายอย่างโหดร้ายและแทนที่ด้วยความจริงสิ่งนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของใครดังนั้นการขาดความรู้สึกผิดของเธอจึงรุนแรงยิ่งขึ้นและหัวใจก็ชักเจ็บปวดอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องออกไปตามมหาซิเกียแฟรี่เธอไปที่ภูเขา5องค์ประกอบอีกแล้วเหรอการขาดความรู้ของเธอแพร่กระจายไปทั่วโลกและในไม่ช้าเขาก็สัมผัสได้ถึงซากนางฟ้าซิเกียซึ่งช่างน่าอึดอัดใจเขาคิดไม่ออกซิเกียแฟรี่จะไปที่ภูเขาวุกซิ่งอีกครั้งท้ายที่สุดสถานที่นั้นสำหรับซิเกียแฟรี่ก็กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าฮึเธอขาดการถอนหายใจลึกและใส่หัวฉันรู้สึกเป็นครั้งแรกกว่าคุณค่าของยานไม่สามารถกอบกู้ทุกสิ่งได้เฮในไม่ช้าเขาก็เปลี่ยนทิศทางบูรณาการความแข็งแกร่งทางกายภาพเข้ากับพลังนางฟ้าและนำความเร็วไปสู่จุดสูงสุดและรีบเร่งไปที่ภูเขา5องค์ประกอบอย่างรวดเร็วระหว่างทางเธอขาดนมหายใจของนางฟ้าซิเกียและเดินหน้าต่อไปเขายังคงมีความหวังริบหรี่อยู่ในใจเนื่องจากซิเกียแฟรี่ไม่มีบรรยากาศสันโดษเขาอาจกำลังรอให้เขามองหาอดีตในท้ายที่สุดเชอร์เว่ยก็รีบไปที่น้ำยูอันกูโอในที่สุดในถิ่นทุรกันดารใกล้เมืองซีราคิวส์เชอร์ขาดจุดแวะที่ทางเข้าภาพลงตาใต้ดินการเต้นของหัวใจของเขาอดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วและมองตรงไปข้างหน้าเงาที่คุ้นเคยซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในขณะนี้เสื้อคลุมอันกว้างขวางผมยาวสีฟ้าที่โบกสะบัดเป็นนางฟ้าซิเกียจำนวนซูไม่มีปากของจางคอของเขาขยับเล็กน้อยและเขาก็ส่งเสียงเล็กน้อยแต่ก็หยุดกระทันหันทันใดนั้นเขาก็พบว่าเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไร
เมื่อมองไปทางด้านหลังซูเซียวก็พบว่าภาษาใดๆในขณะนี้ช่างซีดเซียวและไร้พลังในเวลาเดียวกันเงาด้านหน้าก็ค่อยๆหมุนไปรอบๆเธอยังคงสวยงามมากมีอารมณ์และฝุ่นละอองเหมือนงานศิลปะมันน่ามองและเธออยากจะทนุถนอมมันไว้แต่เธอไม่กล้าคิดไอเดียของตัวเองดวงตาของเธอไม่แยแสและไม่มีอะไรนอกจากความเฉยเมยเธอมองดูการขาดของเธออย่างเฉยเมยไม่พูดไม่แม้แต่จะมองถึงการขาดของเธอแต่มองไปที่อากาศอาอาซีไม่ได้เจอคุณมานานแล้วซูไม่ตกตะลึงมาเป็นเวลานานและในที่สุดก็เปิดปากของเขาโดยสมัครใจอาซีชื่อนี้เขาเคยอยู่ในภาพลวงตาเรียกร้องมาตลอดชีวิตมันคืออะไรซิเกียแฟรี่ก็พูดขึ้นด้วยเสียงเบามากไม่มีอารมณ์แปรปรวนเล็กน้อยเธอน่าจะรู้ว่าฉันมาทำไมฉันอยากจะขอโทษแต่ฉันรู้สึกว่ามันไร้ยังไอที่จะพูดออกไปยิ่งพูดออกไปก็ยิ่งน่าอายตอนนี้ฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเธอพูดด้วยรอยยิ้มช้าๆก้าวไปข้างหน้าซิเกียแฟรี่ใส่หัวและสงบมันไม่สำคัญไม่สำคัญเหรอการไม่มีฝีเท้าของเธอเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและใบหน้าของเขาดูแข็งทื่อเล็กน้อยความสงบของซิเกียแฟรี่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากในทันทีช่วยไม่ได้สมบัติสูงสุดคือเธอตะโกนออกมาดังๆแต่ก่อนที่ฉันจะพูดจบทันใดนั้นความหนาวเย็นก็แอววอบขึ้นมาตรงหน้าฉันและใบหน้าที่สังหารก็กวาดไปทั่วขณะนี้เธอขาดสถานที่ลืมที่จะหลีกเลี่ยงเขาพบว่าดาบในมือของซิเกียแฟรี่จอดอยู่ข้างหน้าเขาห่างจากลำคอเพียง 0.10 ซมอาการขาดสู้ตอนนั้นดาบอยู่ห่างจากคอของฉันเพียง 0.11 ซมแต่หลังจากจุดธูปไป1ใน4พนักงานต้อนรับของดาบก็จะตกหลุมรักฉันอย่างสมบูรณ์เพราะฉันตัดสินใจโกหกในใจของเธอเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงแนวคลาสสิกในขณะนี้ฉากที่เขาพบก็เป็นเช่นนี้ดาบของซิเกียแฟรี่ห้อยอยู่หน้าลำคอของเขาและมีอาฆาตอย่างไรก็ตามเธอขาดและไม่อยากโกหกอีกอดีตระหว่างเขากับซิเกียแฟรี่ซึ่งเป็นภาพลวงตาของชีวิตมานานหลายทศวรรษไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยการโกหกไม่ต้องพูดถึงเรื่องโกหกสิ่งนี้จะถูกเปิดเผยไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งในเวลานั้นปฏิกิริยาของซิเกียแฟรี่น่าจะจินตนาการได้ยากกว่าตอนนี้เธอขาดความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถรับผลของการโกหกได้เขาจึงตัดสินใจจริงใจฉันขาดจางๆพร้อมที่จะพูดแต่คำแรกเพิ่งหลุดออกมาและซิเกียแฟรี่ก็ขัดจังหวะแกพูดชื่อนั้นอีกแล้วฉันจะฆ่าแกคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดถึง3คำนี้คุณไม่ใช่เขาเธอกระซิบน้ำเสียงยังคงราบเรียบแต่มีความหนาวเย็นที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเธอใส่หัวและใส่หัวฉันรู้ว่าคุณไม่สามารถยอมรับได้แต่น่าเสียดายที่นี่คือความจริงฉันบอกว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่ซิเกียแฟรี่ตอบกลับด้วยเสียงเย็นชาและในขณะเดียวกันก็หยิบดาบของเขากลับมาแล้วหันกลับไปสายลมพัดผ่านไปและผ้าไหมสีน้ำเงินที่อยู่ตรงหน้าผากของเธอก็ลอยขึ้นเล็กน้อยภายใต้แสงแดดใบหน้าด้านข้างของเธอก็งดงามและน่าหลงใหลเธอยิ้มและพูดว่าบางครั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเสมอไปข้อเท็จจริงที่คุณคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดฉันไม่ได้ตั้งใจปิดบังตัวตนของฉันแต่คุณเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อฉันแต่อย่างน้อยก็เป็นเวลาหลายสิบปีในภาพลวงตานั้นรวมถึงตอนนี้ฉันก็จริงใจที่จะหุบปากซิเกียแฟรี่ขัดจังหวะคำพูดของเธออีกครั้งและความเยือกเย็นกวาดล้างความเกลียดชังของเธอนี่เป็นความเกลียดชังที่ชัดเจนมากไม่ได้ซ่อนเร้นแม้แต่น้อยหรือแม้แต่ต้องการฆ่าความบกพร่องของเธอฉันขอย้ำอีกครั้งว่าคุณไม่ใช่เขาคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเขาฉันฝากคำสั่งไว้ให้คุณแค่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกฉันฆ่าด้วยซ้ำนางฟ้าซิเกียพูดเงียบๆสีหน้าของเขาไม่แยแสบูมเธอขาดคนทั้งหมดไปอยู่ในที่เดียวกันตัวของเขาคำรามและทันใดนั้นก็เกิดความว่างเปล่าเขาเลอะเทอะมากและอ้าปากค้างเล็กน้อยและดูเหมือนจะไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงอันแข็งแกร่งของซิเกียแฟรี่เดิมที่เขาคิดว่าซิเกียแฟรี่กลับมาที่นี่และต้องการพบเขาด้วยซ้ำเขาต้องการให้โอกาสเขาอธิบายคำขอโทษของเขาแต่ตอนนี้จู่ๆเขาก็กลายเป็นใบหน้าของตัวเองคำพูดของซิเกียแฟรี่รวมถึงทุกสายตาทำให้เขาตบหน้าและกระแทกหัวใจของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเรียกในที่สุดเธอก็หายใจเข้าลึกๆและพยักหน้าและกระซิบฉันรู้สี่คำสั้นๆนี้เต็มไปด้วยความขมขื่นอ้างว้างและความผิดหวังแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและดวงตาของเขามองไปรอบๆราวกับว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์โดยรอบหลังจากอัตราดอกเบี้ยแล้วเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าเรื่องของมนุษย์ฉันไม่คิดว่าฉันกลับมานานหลายสิบปีแล้วที่นี่ค่อนข้างใหญ่ภูเขาอยู่สูงกว่าน้ำเขียวกว่าและพันธนาการนั้นปีได้หายไปแล้วพระภิกษุสามารถก้าวมาที่นี่ได้แต่น่าเสียดายที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่สวยงามเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ขาดการมองดูนางฟ้าซิเกียที่ไร้ความรู้สึกจึงหยิบจดหมายที่พับไว้ออกมาแล้วยื่นให้เพื่อนบอกให้เอามาให้ไม่เห็นจะเอาไปทิ้งหรือเผาทิ้งเลยซูยังพูดไม่จบได้ยินเสียงดังปังเท่านั้นนักดาบ 2-3 คนฉายแสงต่อหน้าเขากระดาษในมือของเขาแตกกระจายเป็นกระดาษโปรยในทันทีตกลงมาตามสายลมราวกับหิมะสีขาวที่แตกกระจายลอยไปจากดวงตาของเธอหิมะนี้ปลอมแต่ใจที่ขาดกลับเย็นชาเขายิ้มเล็กน้อยและหัวเราะกับตัวเองขออภัยรบกวนเขามองดูเธอแล้วโค้งคำนับช้าๆแล้วหันหลังเดินจากไปในถิ่นทุรกันดารอันกว้างใหญ่นี้ร่างของเขาค่อยๆเบลอเธอยังไม่จากไปออกจากภูเขาวุกซิ่งด้วยการตำหนิตนเองและความขมขื่นครั้งสุดท้ายเมื่ออยู่กลางแดดแผ่นหลังของเขาหดหู่มากเหมือนผู้แพ้ที่สูญเสียความหวังโดดเดี่ยวและเหงาและน่าสงสารซิเกียแฟรี่ยืนอยู่ในสนามและมองไม่เห็นด้วยซ้ำจึงยืนจนกระทั่งการไม่มีเธอหายไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าลมหายใจจะหมดไปซิเกียแฟรี่ก็เคลื่อนไหวเล็กน้อยเธอโบกมือและเศษกระดาษที่แตกอยู่บนพื้นก็รวมตัวกันในทันทีและรวมตัวใหม่เป็นกระดาษแผ่นที่สมบูรณ์ในอากาศตกลงมาระหว่างฝ่ามือของเธอบนกระดาษมีคำไม่กี่บรรทัด
ครั้งหนึ่งเคยมีความรักที่จริงใจต่อหน้าฉันฉันไม่ได้หวงแหนมันเมื่อฉันสูญเสียมันไปฉันก็เสียใจสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในโลกคือสิ่งนี้ถ้าพระเจ้าให้โอกาสฉันกลับมาอีกครั้งฉันจะพูด3คำกับผู้หญิงคนนั้นฉันรักคุณเฮหยดน้ำคริสตัลหยดหนึ่งตกลงบนกระดาษซึมซับคำไม่กี่คำท้องฟ้ายังคงมีแดดแต่ดวงตาของซิเกียแฟรี่ยังคงชื้นและน้ำตาก็ไหลอาบแก้มในเวลานี้จู่ๆเสียงเจ้าเล่ห์ก็ดังขึ้นจากด้านหน้าของซิเกียแฟรี่ขอโทษที่ฉันลืมถามเซียวหอยันคุณร้องไห้ยังไงบ้างเธอหายไปและกลับมาโดยมองไปที่ซิเกียแฟรี่ด้วยความประหลาดใจซิเกียแฟรี่ก็ตกตะลึงเช่นกันโดยคุกเข่าอยู่กับที่อากาศเริ่มแข็งตัวในขณะนี้และเงียบสงบมากเฮในไม่ช้าซิเกียแฟรี่หันหน้าของเขาด้วยใบหน้าที่น่าอึดอัดใจและเขาก็หน้าแดงและแดงและมอบกระดาษให้เธอแล้วหันหลังให้เขาเสียงเย็นชาเอากลับไปให้เพื่อนของคุณโอวอตกลงเธอพลาดกระดาษและหัวใจของเขาเสียใจมากเขากลับไปและต้องการถามซิเกียแฟรี่เกี่ยวกับข่าวของเซี่ยวรูและนางยาแต่ฉันไม่เคยคาดหวังว่าเมื่อกลับมาจะได้เห็นฉากนี้ซิเกียแฟรี่ฟื้นฟูกระดาษต้นฉบับจริงๆและพบว่ามีน้ำตาที่อยากถามเสี่ยวว่าขาดการยกมือเกาหัวแล้วพูดว่าม้วนทันใดนั้นซิเกียแฟรี่ก็หันกลับมาและตะโกนซึ่งขัดขวางปัญหาการขาดเชิญโดยตรงเธอยังคงหน้าแดงโกรธและกรีดร้องขาดความเย่อหยิ่งแม้ว่าจะไม่เฉยเมยเหมือนแต่ก่อนแต่ยังแสดงให้เห็นว่าครั้งนี้เธอโกรธและโกรธมากจริงๆท้ายที่สุดฉันเปลี่ยนเป็นคนธรรมดาและถูกทุบเข้าไปในฉากดังกล่าวมันจะต้องตายแน่ยิ่งไปกว่านั้นคราวนี้ผู้คนคือซิเกียแฟรี่อย่างไรก็ตามเธอก็รู้สึกรำคาญมากเช่นกันในเวลานี้ฉันขอโทษแล้วฉันก็จากไปและฉันไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งกลับไปเห็นคุณร้องไห้ใครจะคิดว่าคุณจะร้องไห้มันผิดสำหรับฉันที่จะโกหกคุณทุกอย่างเป็นความผิดของฉันแต่ทัศนคติของคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่สามารถจ่ายได้รูปลักษณ์ของเธอนั้นเย็นชาและเย็นชาและดวงตาสีดำก็เหมือนหมึกช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความเฉยเมยเขาดูว่างเปล่าและกวาดนางฟ้าซิเกียจากนั้นหันหลังกลับและเดินไปข้างหน้าความสัมพันธ์นี้นี่มันผิดเมื่อถึงวันวิวาห์เชือกแดงแห่งปีไม่ควรผูกมัดมหากรรมแห่งปีไม่ควรพลาดทุกอย่างไม่ควรจะเป็นเฮในเวลานี้ก้าวใหญ่ของดาวตกที่ออกจากเชิญนั้นสั้นและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของเขาก็หยุดนิ่งและใบหน้าของเขาก็ผิดเขาหันหน้าไปและเห็นว่ามีมือเล็กๆสีขาวถือเสื้อผ้าไว้ข้างหลังเขาและเจ้าของมือเล็กๆที่มีหัวสีแดงและหัวสีแดงคว่ำลงนี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทันใดนั้นหัวของเธอก็ว่างเปล่าและใบหน้าของเขาผิดไปทัศนคติของซิเกียแฟรี่ชัดเจนมากปล่อยให้ตัวเองกลิ้งไปมาและเมื่อเธออยากจะไปจริงๆเธอก็วิ่งเข้ามาดึงตัวเองเมื่อมองดูหน้าแดงและหัวแดงก้มหน้าลงเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเหมือนนางฟ้าซิเกียสวมเสื้อผ้าของเธอเธอขาดคำพูดและหยุดเขาอยากจะบอกกว่าฉันแทงอย่าหักนะแต่ฉันไม่สามารถพูดได้จริงๆสถานการณ์นี้หากคุณพูดประโยคนี้จริงๆฉันเกรงว่าจะถูกซิเกียแฟรี่ทุบตีจนตายทำไมคุณไม่ออกไปในขณะนี้นางฟ้าซิเกียเปิดปากของเขาและกระซิบด้วยน้ำเสียงของเขาที่แสดงความขุ่นเคืองจู่ๆซูก็กระพริบตาคุณดึงเสื้อผ้าฉันแล้วฉันจะไปยังไงล่ะเฮ้คุณภูมิใจมากทนไม่ไหวแล้วช่วงเวลาต่อมาเธอขาดมุมปากของเขาและจู่ๆก็หันกลับมาและเขาก็อุ้มนางฟ้าซิเกียไว้ในอ้อมแขนของเขาซิเกียแฟรี่ถูกกอดโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้เล็กน้อยดูน่ากลัวแค่อยากหลุดพ้นแต่แม้แต่หัวของเขาก็ถูกเธอกดไว้หน้าอกอย่างแน่นหนาในขณะนี้จิตใจของซิเกียแฟรี่ก็ต่อสู้จนแทบจะว่างเปล่าหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและใบหน้าของเธอก็แดงก่ำซึ่งเป็นความตื่นตระหนกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉันจะไม่ไปคุณจะฆ่าฉันหรือไม่ก็อยู่ในอ้อมแขนของฉันสักพักเธอกล่าวโดยขาดการครอบงำโดยจับมือของเขาไว้แน่นและจับนางฟ้าซิเกียไว้แน่นในฐานะคนรุ่นแห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นความรักแบบพาร์ทไทม์เชอร์เซียวจะไม่เข้าใจความคิดของนางฟ้าซิเกียได้อย่างไรปากของเธอแข็งแอและอ่อนนุ่มและเธออาจไม่เคยมีประสบการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงแบบนี้มาก่อนเมื่อเธอพบว่าตัวเองถูกหลอกคนที่เคยเกลียดจริงๆก็เป็นคนเดียวที่เป็นของเธอเองความโกรธความสยดสยองและความผิดหวังต่างๆการปฏิปต่อของอารมณ์ที่ซับซ้อนทำให้เธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรได้สักพักซูจึงไม่มีเวลารู้ว่าเขาต้องลุกขึ้นยืนฉันจะฆ่าคุณนางฟ้าซิเกียตอบสนองแต่ไม่ได้ดิ้นรนอีกต่อไปปล่อยให้เธอขาดแขนของเขาฆ่ามันเพื่อฆ่าคุณจะต้องอยู่กับคุณฉันจะยอมแบกรับผลที่ตามมาทั้งหมดซูไม่สนใจเขาไม่ได้แกล้งทำเป็นให้ความร่วมมือแต่จากใจกลางของความคิดหากครั้งนี้นางฟ้าซิเกียมอบดาบให้เขาจริงๆเขาก็จำได้เช่นกันใครอยากอยู่ด้วยตัวเองใครไม่ดีไม่ไปหาผู้หญิงที่ไม่ใช่พระเจ้าเหรอใครเป็นคนนอกใจผู้หญิงที่โกหกพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่เหรออย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอขาดคำพูดซิเกียแฟรี่ก็หายตัวไปเธออยู่ในอ้อมแขนของเธออย่างสงบเช่นลูกแมวผู้สูงศักดิ์ที่ถูกอุ้มไว้ในอ้อมแขนของเธออย่างชาญฉลาดและไม่เคลื่อนไหวสู่ขาดการพูดคุยอีกครั้งทุกอย่างสงบมีเพียงลมหายใจของคน2คนลมพัดเหยียบใบไม้เอียดและชายทั้ง2ก็ออกกอดภาพที่สวยงามเด็กๆอาจารย์คุณในขณะนี้เคล็ดลับสำคัญที่ไม่ทันเวลาได้ทำลายความงามชิ้นนี้ต้วนจิ๋วเต๋อไม่กังวลเขาไล่เขาออกจากหุบเขานางฟ้างานศพและเขาก็บังเอิญเจอฉากนี้อย่างโง่เขาตกใจมากและมองไปที่เชอร์เซียเว่ยและซิเกียแฟรี่จากนั้นก็ขมวดคิ้วทั้งสองข้างแล้วกรีดร้องโดยเธอขาดความรำคาญในทันทีดวนจีอุดหลอดไฟนี้พิเศษเกินไปมันไม่ใช่เวลาเขายื่นมือออกเล็กน้อยและใบหน้าของเขาก็แดงกับนางฟ้าซิเกียที่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองก็ดึงเขาไปด้านหลังแล้วมองดูดวนจีอุดต้วนจิ๋วเต๋อผีของคุณคืออะไรคุณละสายตาจากอาจารย์และอาจารย์ของคุณหรือเปล่าซูตะโกนเสียงดังความชอบธรรมและการลาออกค่อนข้างเป็นสไตล์ของผู้เฒ่าครูในรังน้ำผู้เฒ่าฉันยังต้องเป็นครูโดยไม่มีเหตุผลเหรอ
รังน้ำรังอยู่ในรังนอนอยู่ในรังต้วนจิ๋วเต๋อตกตะลึงในดวงตาของเขาและดูหวาดกลัวเขายังตะโกนไป 2-3 ประตูยกแขนเสื้อขึ้นและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธว่าคุณมีความหมายนิดหน่อยอยากฝึกกับอาจารย์ของคุณไหมซูมี่ความสุขทันทียิ้มและเหลือบมองเจ้าย่าไอ้หนูหุบปากทำไมพ่อเท่าฉันไม่มีเธอแบบนี้ต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนด้วยความโกรธไม่สามารถยอมรับทั้งหมดนี้ได้โดยสิ้นเชิงไปเถอะคุณกล้าหยาบคายกับเขาหรือเปล่าในเวลานี้ซิเกียแฟรี่ซึ่งยืนอยู่ด้านหลังร่างของเธอก็กรีดร้องทันทีฉันต้วนจิ๋วเต๋อเปิดปากทันทีและร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาทันทีเขาคร่ำครวญท่านอาจารย์ในความรู้สึกของเขานายท่านนี้เป็นคนกลุ่มเล็กๆมาโดยตลอดมีทั้งความเกลียดชังและความเกลียดชังและการดำรงอยู่ของความนิยมอย่างเด็ดเดี่ยวแต่วันนี้นายท่านก็เหมือนกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเธอหายไปในอ้อมแขนของเขานี่มันมากเกินไปที่จะพังไม่นี่ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนอาจารย์ไม่ใช่คนแบบนั้นเธอมีตัวตนสูงจะเป็นมือพิษของเด็กคนนี้ได้ยังไงนี่ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนต้วนจิ๋วเต๋อรู้สึกว่าเขากำลังจะบ้าและดวงตาของเขาก็ปิดลงและกระพริบตาเขาอยากจะคิดว่าฉากนี้เป็นเพียงจินตนาการไม่ว่าเขาจะหลับตาแค่ไหนเธอก็ยังคงยืนอยู่ที่นั่นซิเกียแฟรี่ก็ยังคงยืนอยู่เบื้องหลังการขาดลุคของเธอดูเหมือนจะเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติไม่มีชายชราฉันต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้อย่างรุนแรงต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนอย่างไม่มีใครเทียบได้ฝ่ายค้านไม่ถูกต้องการขาดธาตุเหล็กและเลือดของเธอโบกมืออย่างโหดเหี้ยมปฏิเสธการต่อต้านของดวนจีอุดล้อเล่นนะผู้หญิงคนนี้ที่พยายามไล่ตามชีวิตคุณยังจะต่อต้านหรือเปล่าอาจารย์ท่านตามเขาไม่ได้แล้วเด็กคนนี้เป็นหายนะเป็นคนโกงท่านเกลียดมันมาโดยตลอดท่านจะอยู่กับเขาได้อย่างไรดวนจีอุดไม่ต้องการใส่ใจกับการขาดหายไปของเธอและตะโกนใส่ซิเกียแฟรี่โดยตรงเหมือนรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์เก่าที่ขมขื่นอะไรชั่วอะไรคือความดีแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นในที่นั่งนี้คุณกล้าตัดสินใจได้อย่างไรซิเกียแฟรี่ฟื้นคืนความหนาวเย็นก่อนหน้านี้และดูสงบและจริงจังต้นจิ๋วเต๋อพูดไม่ออกและเงียบและอยากจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาให้ตายเถอะมาสเตอร์แตกแล้วเมื่อก่อนอาจารย์ไม่เป็นแบบนี้ในขณะนี้ซิเกียแฟรี่ไม่มีอำนาจเท่าดวนจีอุดอีกต่อไปหากเป็นเมื่อก่อนซิเกียแฟรี่พูดแบบนี้ดวนจีอุดจะคิดมากขึ้นและให้ความกระจ่างอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้คำพูดของเธอในมุมมองของดวนจีอุดมันเป็นเพียงเรื่องไร้สาระร้ายแรงเพราะเธอไม่มีข้อแก้ตัวต้วนจิ๋วเต๋อหากคุณมีปัญหามากพอคุณควรรวมตัวกันอย่าหักโหมจนเกินไปในเวลาเดียวกันเชอเว่ยก็หรีตาลงและผู้อาวุโสคู่หนึ่งก็ชี้นิ้วไปที่ดวนจีอุดวันของฉันต้วนจิ๋วเต๋อแทบจะอยากจะยกแขนเสื้อขึ้นแล้วมองหาราวแขวนผ้าเธอไอ้หนูนี่คือผู้เท่าฉันพูดถูกทุกคนรู้ดีทำไมไม่ปล่อยให้อาจารย์ของฉันปล่อยไปใครละที่มากเกินไปต้วนจิ๋วเต๋อไม่สามารถพูดถึงความโกรธได้ในขณะนี้เพื่อครอบครัวของเขาเองโดยสิ้นเชิงอาจารย์มีความกังวลใจแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่อยากตะโกนว่าเชิญในฐานะอาจารย์จริงๆในอนาคตนี่มันไร้หน้าเกินไปตาเท่าฉันจะถือว่าคุณเป็นพี่ชายแห่งปีแต่คุณอยากเป็นอะไรเข้าใจแล้วอย่าเอาถูกมาขายกันคุยกันหน่อยมีคำกล่าวว่าถ้าจู่ๆก็มีครูหล่อๆแบบผมสงสัยจะพังก็แค่ไม่คิดครับกล้าคิดเรื่องต่างๆซูไม่มีหัวเป็นวิธีที่จริงจังโดยนวลจีอุดโกรธมากจนตัวสั่นและชี้ไปที่เชอร์เซียลและมองไปที่ซิเกียแฟรี่โรดท่านอาจารย์ท่านเห็นไหมท่านเขินอายมากเด็กคนนี้หน้าด้านและหน้าด้านมากท่านต้องคิดใหม่อีกครั้งเห็นเขาชัดเจนใบหน้าที่แท้จริงของแมงป่องมาหยาบคายกันเถอะไม่หยาบคายนางฟ้าซิเกียไม่ลังเลที่จะสาบานต้วนจิ๋วเต๋อเธอขาดรูปลักษณ์ของใบหน้าดวนจีอุดและหัวใจของเขาก็หัวเราะแล้วและความยินดีที่แท้จริงก็คือซิเกียแฟรี่นั้นเตี้ยสำหรับเขามากอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียเธอไปผู้หญิงเช่นเธอผู้หญิงที่ไม่เป็นอมตะมีความเข้าใจและรักษาความศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ซูขาดการเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าโดยไม่ตั้งใจรู้สึกรุนแรงมากแถมยังร้องเพลงเป็นเสียงของต้วนจิ๋วเต๋อด้วยฮ่า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 เข้าใจฉันไม่ได้ไม่มีทางฉันแข็งแกร่งมากลา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 ย่าใบหน้าของดวนจีอุดโกรธจัดตะโกนบอกซิเกียแฟรี่อีกครั้งอาจารย์ขาวย่อเย้ยฉันไม่ได้เชิญขาดการตบหน้าและชี้แจงซิเกียแฟรี่พยักหน้าและมองไปที่ดวนจีอุดเขาไม่ได้ฉันต้วนจิ๋วเต๋ออยากตายคราวนี้โดนเลือดสาดครู่ต่อมาต้วนจิ๋วเต๋อก็กระพริบตาคิดอะไรบางอย่างได้และทันใดนั้นก็ตะโกนใช่แล้วชิจุนเด็กคนนี้มีคนสนิทมากมายเขามีผู้หญิงมากมายข้างนอกฉันซูขาดเพียงแค่อ้าปากแต่คำว่าไม่แตกลืนกลับสิ่งนี้จริงๆในไม่ช้าเธอก็ไม่มีความรู้สึกหนาวที่หลังฆาตกรที่เย็นชาในดวงตาของนางฟ้าซิเกียได้ปกคลุมไปทั่วแล้วนอนอยู่ในรังน้ำเธอไม่มีอาการรู้สึกเสียวซ่าที่หนังศีรษะทันทีนี่มันแย่มากดวนจีอุดเกิดอะไรขึ้นฉันต้องพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นคริติคอลไรแรงมีผู้ไว้วางใจมากเกินไปในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้และไม่มีทางที่จะบังคับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ยิ่งเรียกว่าความสามารถยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นขนาดนี้หล่อมากเก่งมากผู้ชายดึงลมถูกใจพี่กระดาษหลายคนไม่ธรรมดาเลยเหรอนี่เป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่านี่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เหรอนี่ถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไหมที่จะเริ่มแต่งงานกับพวกเขาใช่แต่นี่ยังคงเป็นปัจจัยของเหตุสุดวิสัยพระเจ้าไม่สามารถละเมิดได้ฮ่าฮ่าอาจารย์เห็นไหมเด็กคนนี้ไม่มีอะไรจะพูดเขามีผู้หญิงอยู่ข้างนอกมากมายตามคำพูดของครูหมาสองตัวเด็กคนนี้มันขยักขยั่งต้วนจิ๋วเต๋อจับเท้าอันเจ็บปวดของเธอดวงตาเป็นประกายและตะโกนด้วยความประหลาดใจเฮ
ซูขาดความรู้สึกที่ชัดเจนว่าดวงตาที่อยู่ข้างหลังเขาเย็นชายิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นเขาก็ตกใจและตะโกนบอกบุนจิอุดบุนจิอุดคุณกล้าใส่สโลแกนใหญ่ที่นี่ได้อย่างไรคุณควรทำบาปอะไรเอาเป็นว่าผายลมกันหน่อยเถอะกล้าพูดว่าคนแก่ของฉันเป็นของปลอมหรือบุนจิอุดแข็งแกร่งและแข็งแกร่งมากความจริงเกี่ยวกับจริงและเท็จคืออะไรคุณหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจริงและเท็จมากจนทำให้อาจารย์ผิดหวังเกินไปเชอร์วียี่ลาออกและกรีดร้องเขายกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่ต้นจิ๋วเต๋อเขากล่าวต่อว่าที่สำคัญวันนี้อากาศดีมากเหมาะแก่การทำบาร์บีคิวมากทำไมคุณถึงอยากหยุดเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเหล่านี้คุณอยากให้เราหยุดปิ้งย่างหรือเปล่าบาร์บีคิวต้วนจิ๋วเต๋อหยุดกระทันหันและอยากจะอาเจียนเป็นเลือดทันทีนี้มีความสัมพันธ์ผายลมกับบาร์บีคิวคุณกล้าที่จะเปลี่ยนหัวข้อให้หนักขึ้นหรือไม่อาซีอย่าคุยกับเขาที่นี่นะเห็นไหมว่าอากาศสวยมากไปปิ้งบาร์บีคิวฉลองการพบกันใหม่กันเถอะในเวลานี้เชอร์เซียเวอร์ยิ้มแล้วและมองไปที่ซิเกียแฟรี่และบังคับให้เปลี่ยนหัวข้ออย่างไรก็ตามซิเกียแฟรี่ยังคงจ้องตรงไปที่เชอร์เซียและใส่หัวเล็กน้อยดวงตาของเขาตกตะลึงและถามอย่างเฉยเมยคุณมีคนสนิทมากไหมไม่นี่มันสกปรกจริงๆและไม่มีทางจะพูดถึงมันเชอพลาดหน้าอกของเขาและดีก็ตะโกนอย่างตะลึงและดูเหมือนเป็นคนมีความคิดที่ชัดเจนหลายนางฟ้าซิเกียถามอย่างไม่แยแสโอ้มีไม่น้อยเธอแกว่งมือของเขาและติดตามสายตาที่น่าตกใจไปที่ด้านหลังของซิเกียแฟรี่เขาอุทานดูสิมีสัตว์ประหลาดนั่นคือนกกระจอกซิเกียแฟรี่ไม่จำเป็นต้องกลับไปตอบสนองโดยตรงต่อการขัดเชอจากนั้นถามต่ออย่างเย็นชาเท่าไหร่โอ้นับคำพูด48เชอกลืนน้ำลายอย่างแรงแล้วสารภาพจากซูหยุนเซียวถึงนางยาและซูหลิงเงอไรเซียวโหนวอนหลายคนนี่มัน8คนจริงๆเซเว่นซิเกียแฟรี่ใส่หัวและดูไม่แยแสไม่จำเป็นต้องนับฉันไม่ใช่คนสนิทของคุณโดยซูไม่มีน้ำตาและน้ำตาและความสัมพันธ์ที่ได้ฟื้นคืนมาในที่สุดก็ส่งผลเสียต่อต้วนจิ๋วเต๋อเป็นอย่างยิ่ง MMP โชคดีไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรคราวนี้ดวนจีอุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะกินและไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็จ้องมองไปที่ดวนจีอุดต้วนจิ๋วเต๋อแข็งแกร่งมากและเธอก็ไม่ได้มองตรงๆและเขาก็มีรอยยิ้มที่มุมปากของเขาด้วยอาจารย์เคารพคนฉลาดเด็กคนนี้เป็นคนสนิทมากเป็นคนเลวซามคุณต้องไม่โดนหลอกด้วยรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาของเขาครูสอนสุนัขคนที่2บอกว่ายิ่งคนหล่อยิ่งหล่อกลมคิ้วของดวนจีอุดลืมตาขึ้นและยิ้มในใจหายใจเข้ายาวๆอย่างน้อยก็ไม่ควรเรียกซูเว่ยเป็นอาจารย์มาผ่อนคลายกันเถอะอย่างไรก็ตามซิเกียแฟรี่กรีดร้องอีกครั้งและทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของดวนจีอุดตายไปทันทีเธอจ้องมองดวนจีอุดด้วยใบหน้าที่เย็นชาเช่นเฉิงกล่าวว่าไม่มีอะไรนอกจาก3อย่างคุณไม่หยิ่งกับเขาที่นั่งนี้จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนหัวใจของดวนจีอุดแทบจะเย็นชาแม่นี่เป็นเพียงการถูกโกงไปมีเหตุผลอะไรบ้างวังฟ้าอยู่ไหมเทอาซีไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าโกรธนะรุ่นน้องพวกนี้ไม่มีสติฉันจะสอนเขาให้มากกว่านี้ในอนาคตทันใดนั้นเธอก็ยิ้มแบบฮิปปี้และเอื้อมมือไปคว้าเอลวินโลของซิเกียแฟรี่แต่คราวนี้ซิเกียแฟรี่ก้าวออกมาก้าวหนึ่งโดยหลีกเลี่ยงมือของเธอและพูดอย่างเฉยเมยความสัมพันธ์ของเราเป็นเพียงคนรู้จักเท่านั้นหากคุณไม่เคารพฉันจะไม่ละเว้นคุณหลังจากนั้นเธอก็หันตรงไปและเสื้อคลุมของเธอก็ปลิวไปตามสายลมและรูปร่างของเธอก็ค่อยๆเบลอปรากฏขึ้นห่างออกไปหลายร้อยเมตรเทอาซีเดี๋ยวก่อนอย่าไปเซียวโหนวอพวกเขาอยู่ที่ไหนเธอพลาดนางฟ้าซิเกียที่จะไปรีบๆถามอย่างรวดเร็วฝีเท้าของนางฟ้าซิเกียหายไปและสิ่งนี้ก็หยุดกระทันหันเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยมองดูการขาดความซับซ้อนของเธอและใบหน้าของเธอก็ดูสง่างามเล็กน้อยสู่ขาดหัวใจและคร่ำครวญในทันใดมีความรู้สึกไม่ดีบอกฉันสิเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคุณนางฟ้าซิเกียมองไปที่การขาดหายไปของเธอแล้วใส่หัวคุณยังต้องทิ้งมันไว้ตามลำพังฉันสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครั้งต่อไปฉันจะนำพวกมันมาให้สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยและก้าวออกไปทันทีความเร็วทะลุผ่านกำแพงเสียงและล้มลงต่อหน้าซิเกียแฟรี่ทันทีฉันทิ้งมันไปไม่ได้บอกฉันทีเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเธอขาดสีสันและสง่างามเขาไม่รู้ว่าซิเกียแฟรี่ไปที่ไหนกับเซียวรูและคนอื่นๆในปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้การแสดงออกของซิเกียแฟรี่เห็นได้ชัดว่าเป็นอุบัติเหตุคุณสนใจพวกเขานางฟ้าซิเกียจ้องมองไปที่เธอที่ไม่สนใจและพยักหน้าใจเย็นๆฉันจะพาพวกเขากลับมาหุบปากจู่ๆเธอก็กรีดร้องใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธการได้เห็นซิเกียแฟรี่และดวนจีอุดอย่างกระทันหันซึ่งกำลังกลับมาคุณเห็นว่าฉันใส่ใจพวกเขาแล้วไม่เห็นว่าฉันใส่ใจคุณเหรอเชอร์เซียวยูจ้องไปที่ดวงตาของซิเกียแฟรี่และพูดเสียงดังอะไรที่ฉันไม่สนใจอะไรที่คุณจะนำพวกเขากลับมาทำไมคุณถึงต้องการหยิบทุกอย่างด้วยตัวเองฉันนางฟ้าซิเกียผิดเล็กน้อยและเปิดปากของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากที่พูดไม่จบจู่ๆเธอก็เอื้อมมือออกไปอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนของเธออีกครั้งเธอกระซิบฉันไม่อยากให้คุณเสี่ยงคนเดียวเข้าใจไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องของฉันจะไม่ยอมให้ปล่อยให้คุณเผชิญหน้ามันตามลำพังเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ขาดซิเกียแฟรี่ที่เข้มงวดกว่านี้คุณเข้าใจไหมดีนางฟ้าซิเกียอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างเงียบๆชี้หัวของเขาเบาๆแล้วยุงก็ตอบสนองบูมไม่ไกลนักต้นจิ๋วเต๋อก็นั่งลงบนพื้นร้องไห้และหน้าบูดบึ้งอยากตายจบผู้เท่าฉันจะมีครูอีกหนึ่งคนจริงๆตอนนี้พวกเขาทำได้ดีมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นในท้ายที่สุดซิเกียแฟรี่คิดว่าดวนจิ๋วเดไปที่กำแพงแล้วตอบคำพูดของเธอเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็หยุดเซียวโหนวอพวกเขาทำได้ดีมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือนี่มันน่าเบื่อนิดหน่อยดีเกินกว่าจะไม่มีอะไรทำไมยังไม่ขมวดคิ้วอีกล่ะแม้ว่าจะปฏิเสธไม่ได้แต่ซิเกียแฟรี่ก็ดูไม่ดีอยู่ดี
แต่เธอก็บอกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องนำเซียรัวรอพวกเขากลับมาและการแสดงออกก็ดูสง่างามมากจนยากที่จะให้คนอื่นคิดเช่นกันในเวลานี้ซิเกียแฟรี่เปิดอีกครั้งและพูดต่อคุณสมบัติของเซียรูนั้นหายากมากเป็นการยากที่จะเติบโตในสี่ทวีปในไทคูไฟเอเลเมนต์แต่ในเซียนยุนโจมันจะส่องแสงอย่างแน่นอนและอนาคตจะไม่มีจำกัดเซียนยุนโจเธอไม่มีการดูหมิ่นและได้ยินสถานที่นี้เป็นครั้งแรกซิเกียแฟรี่ไม่แปลกใจกับการไม่สงสัยเขาพูดว่าคุณไม่รู้ว่าเซียนหยุนโจเป็นเรื่องปกติสถานที่นั้นอยู่ไกลมากเมื่อบรรพบุรุษของราชวงศ์อันทรงเกียรติเปิดทางพวกเขานำไปสู่สถานที่นั้นและมองเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นสวรรค์และโลกดังนั้นฉันตัดสินใจย้ายแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงกลางและเหว่ยวูซองได้รับบาดเจ็บสาหัสในที่สุดฉันก็ต้องอยู่ต่อเกิดอะไรขึ้นซูสงสัยและถามนี่คือข้อสงสัยที่เขาสงสัยมานานแล้วอย่างไรก็ตามซิเกียแฟรี่เพียงแค่ใส่หัวเล็กน้อยและกระซิบมันเป็นเพียงความขัดแย้งเล็กๆกับซองเมนคนอื่นๆแต่จบลงด้วยหายนะครั้งใหญ่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ฉันอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเซียรูก็คุณบอกกว่าซูพยักหน้าและไม่ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์แห่งปีท้ายที่สุดแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับเขาและสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือสถานะที่เป็นอยู่ของเซียโหนวอฉันเปิดพันธนาการของสี่ทวีปและความลับของนานโจก็ถูกแก้เช่นกันข้อความถูกเริ่มต้นใหม่ฉันสัญญาว่าบรรพบุรุษจะนำความลับของนานโจไปสู่อดีตแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าข้อความนั้นเพิ่งเปิดและความทั้งหมดคือฉันเคยส่งไปแล้วสายเกินไปที่จะส่งคนอื่นซิเกียแฟรี่เริ่มเล่าถึงต้นกำเนิดของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกเธอเปิดโซ่ตรวนและเริ่มต้นเส้นทางเหว่ยวูซองไปยังเซียนยุนโจอีกครั้งแต่ทันทีที่เส้นทางเปิดขึ้นความลับก็ถูกส่งโดยตรงเป็นผลให้มีการค้นพบในเซียนยุนโจว่ามีเพียงคนในท้องถิ่นเท่านั้นที่ยืนอยู่กษัตริย์อาราวาสและทั้งทวีปถูกแบ่งแยกและควบคุมโดยจักรพรรดิ4คนซิเกียแฟรี่พวกเขาถูกส่งไปยังมุมหนึ่งของยงเจิงเซียนยูแห่งเซียนยุนโจซึ่งเป็นหนึ่งในเซนชื่อยงเจิงเอ็มเพอเรอร์เทอรานและวิกออกอยู่ร่วมกันและกองกำลังหลักก็มีความแตกต่างกันกลุ่มคนที่เสียชีวิตครั้งแรกในราชวงศ์เหว่ยวูได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแล้วมีรุ่นน้องเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ดูแลซงเฮมินและพวกเขาถูกรังเกียจภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังระดับรองเห็นได้ชัดว่านี่เกินความคาดหมายของซิเกียแฟรี่นอกจากนี้ยังพลาดความคาดหวังที่ไม่คาดคิดของเธอแดนสวรรค์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมีจักรพรรดิอนังฟ้าสถานที่นั้นแข็งแกร่งกว่าเทียนโจไม่ใช่หรือเธอขาดความประหลาดใจคุณเคยไปเทียนโจหรือเปล่าซิเกียแฟรี่ก็มองไปที่ใบหน้าที่หายไปของเธอและพยักหน้าทันทีถ้าคุณเคยไปเทียนโจคุณควรรู้ว่ามีรายชื่อดาราอยู่รายชื่อดาวสุพยักหน้าเขาได้ยินเกี่ยวกับรายชื่อดาวจริงๆซึ่งได้ยินจากสุนัข2ตัวและดนจีอุตแต่หลังจากไปที่เทียนโจเขาก็ไม่เคยมีโอกาสได้ติดต่อเลยว่ากันว่าในเทียนโจรายการท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเป็นตัววัดการดำรงอยู่ของความแข็งแกร่งซึ่งน่าเชื่อถือมากกว่ารายการเทียนติงรายชื่อท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนั้นมาจากลายมือของเซียนหยุนโจมีพลังที่เชี่ยวชาญในการควบคุมงานชิ้นนี้และได้ส่งต่อไปยังเทียนโจแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อนานมาแล้วเทียนโจไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทใดเกิดขึ้นและมันถูกผนึกไว้แล้วคนนอกเข้าไม่ได้คนข้างในออกมาไม่ได้ซิเกียแฟรี่กล่าวสิ่งนี้ดวงตาของเขาเป็นลมแต่เมื่อเร็วๆนี้ผนึกเหล่านั้นเริ่มคลายแล้วหากไม่มีอุบัติเหตุเทียนโจจะถูกเปิดในไม่ช้าเดี๋ยวก่อนถ้าพูดแบบนี้เซียนหยุนโจอยู่ไม่ไกลจากเทียนโจเหรอซูถามทันทีเขาคิดเกี่ยวกับมันมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเทียนโจไม่ใช่ทั้งหมดมีโลกอันกว้างใหญ่นอกเทียนโจแต่ไม่มีใครออกไปได้ตอนนี้ซิเกียแฟรี่มีคำพูดอยู่บ้างและเธอก็ขาดความชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเทียนโจอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของตราประทับเท่านั้นทวีปที่แท้จริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าเทียนโจมากใช่แล้วเทียนโจและเซียนหยุนโจนั้นอยู่ไม่ไกลกันจริงๆแต่พวกเขาไม่สามารถเผชิญหน้ากันได้มีเพียงกองกำลังที่ควบคุมรายชื่อดาวเท่านั้นที่จะสามารถรับข้อมูลของพระสงฆ์แห่งเทียนโจและอันดับได้แต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำอย่างมันมาแล้วซิเกียแฟรี่พยักหน้าปรากฏว่าเธอพยักหน้าใบหน้าของเขาดูสง่างามและหัวใจของเขากำลังถอนหายใจในที่สุดฉันก็รีบไปหาหลัวจิงเซียนผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าฉันจะไม่มีเวลาค้นหามันด้วยซ้ำแต่ฉันก็พบว่ามีจักรพรรดิของจักรพรรดิทุกประเภทอยู่รอบๆเทียนโจนี่มันเหนื่อยมากหลังจากนั้นซิเกียแฟรี่ก็พูดหัวข้อกลับอีกครั้งการมาของเธอและในไม่ช้าก็ทำให้เกิดความสนใจจากกองกำลังนับไม่ถ้วนมีมุมหนึ่งของพื้นที่ผสมพันธุ์ปลาแอร์และงูหัวหน้ากองกำลังระดับ2และ3ต่างจับตามองนางฟ้าซิเกียซึ่งน่าทึ่งกับอารมณ์ของเธออย่างไรก็ตามนางยาและสุยุงกี้และคนอื่นๆพร้อมด้วยกองกำลังซีราคิวส์ 3,000 นายที่นำโดยสจวตกลายเป็นเรื่องยุ่งยากในเวลานั้นยังมีคนอีกมากมายที่สวยงามในตัวนางยูย่าและซูหยุนฉีด้วยซ้ำแม้ว่าความงามของโลกจะเหมือนเมฆแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีหน้าตาโดดเด่นมีภูมิหลังหรือผู้ขอลี้ภัยที่สอดคล้องกันทันใดนั้นผู้หญิงที่อยู่ตรงมุมของพื้นที่ก็ดูโดดเด่นมากและพื้นหลังก็อ่อนแอมากเป็นการยากที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจเป็นผลให้ซิเกียแฟรี่ต้องยิงปลดล็อกผนึกของเธอเองสังหารพระจิงเซียนหลายสิบรูปและไทยิกเซียนหลายคนทำให้ทุกคนตกตะลึงชั่วคราวและได้รับความมั่นคงในระยะสั้นด้วยวิธีนี้กองกำลังที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่ถูกสังหารก็ยอมจำนนต่อการตายของนางฟ้าซิเกียและชายที่แข็งแกร่งจำนวนนับไม่ถ้วนก็เริ่มจ้องมองพวกเขาถือเป็นหายนะครั้งใหญ่เราประสบกับการต่อสู้ฉันคิดว่าเราจะต้องตายที่นั่นแต่เซียวโหนวอตื่นขึ้นมาจากสภาวะล่าถอยและปล่อยให้เราหนีจากมันซิเกียแฟรี่พูดแบบนี้ใบหน้าของเขายังคงไม่มีการแสดงออกแต่จากน้ำเสียงจะเห็นได้ว่าเธอมีความโกรธอยู่ในใจ
ต่อมาเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ตื่นขึ้นของเซียรุ่ยซึ่งมีพลังมหาศาลองค์ประกอบทั้ง5ของช่างตัดเสื้อทำให้เกิดการมองเห็นสวรรค์และโลกและความหลงไหลอันมีสีสันได้ลงมาจากท้องฟ้าแม้แต่ภาพลงตาเช่นเซียนฮวงและเซินลองก็ผ่านไปบนท้องฟ้าเช่นเดียวกับการต้อนรับการตื่นตัวที่นุ่มนวลนิมิตเหล่านี้จะทำให้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมตกใจและเซียหวนวอก็กลายเป็นจุดสนใจของผู้ชมแล้วซูไม่มีสีหน้าและขมขื่นเขารู้สึกเขินอายมากในใจเขาสามารถมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้หลังจากตื่นขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเช่นกันแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็มีคนเห็นมากมายนี่คงไม่ใช่เรื่องดีหลังจากสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคนเหล่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยเราไปแต่ผู้ติดตามของหยงเจิ้งเซียนอที่ก็ปรากฏตัวขึ้นนางฟ้าซีเกียสงบลงผู้ติดตามของเซียนดี้จู่ๆเธอก็กลายเป็นใบเสี่ยวโหนวอถูกเซียนที่จ้องมองนี่ไม่ใช่ข่าวดีด้วยความมั่นใจยงเจิ๋งเซียนดี้แค่สนใจในคุณสมบัติของเธอและต้องการฝึกฝนเธอตอนนี้เธอก็เป็นคนดีมากเช่นกันรวมถึงคนสนิทของคุณบางคนด้วยดังนั้นเขาจึงได้รับพรได้รับการปกป้องและมีทรัพยากรการฝึกฝนมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ริมฝีปากของซิเกียแฟรี่ก็เหลือบมองเล็กน้อยและพูดต่อแต่วิญญาณของเซียวโหนวอดูเหมือนจะมีปัญหาเธอจำอดีตไม่ได้และจำการมีอยู่ของคุณไม่ได้ข้อผิดพลาดของบทคลิกที่นี่เพื่อรายงานเล็กเซียวโหนวอสูญเสียความทรงจำซูไม่มีท่าทีหวาดกลัวเบิกตากว้างอย่างไม่น่าเชื่อจบดีๆความจำเสื่อมได้ยังไงและเธอลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้นแล้วหรือยังความจำเสื่อมเหรอพูดได้จริงๆนางฟ้าซิเกียคิดอยู่ครู่หนึ่งพยักหน้านี่เกิดอะไรขึ้นเธอขาดรูปลักษณ์ที่ไม่อาจเข้าใจได้มากฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆก็มีละครไอดอลเกาหลีเรื่องด็อกหลาดแอมนีเซียเกิดขึ้นถ้าเป็นหนังและละครโทรทัศน์เขาอาจจะต้องหยิบมีดมาแฮกคนเขียนบทหรือคนเขียนก็ได้มันควรจะมีปัญหาเล็กน้อยกับจิตวิญญาณนางฟ้าซิเกียซุดตัวลงเล็กน้อยและกระซิบฉันรู้จักเธอเธอเป็นร่างกายของมนุษย์ได้รับอันตรายจากผู้อื่นแต่คุณยืมองค์ประกอบทั้ง5ของรากหญ้าเพื่อทำให้เธอฟื้นคืนชีพแต่ยังสร้างไคคู5องค์ประกอบด้วยแม้ว่าสิ่งนี้สถานการณ์ช่างเหลือเชื่อแต่คุณทำได้คุณควรใช้ความลับบางอย่างไหมเมื่อพูดถึงสิ่งนี้ซิเกียแฟรี่มองไปที่รูปหลักแปลกๆของเธอและพูดต่อแต่วิธีการของคุณอาจดูอึดอัดเมื่อซีรูถูกฆ่าวิญญาณก็เริ่มสลายไปแล้วแม้ว่าคุณจะช่วยชีวิตวิญญาณไว้แต่ก็ควรจะสายในขั้นตอนเดียววิญญาณบางส่วนสลายไปและไม่สามารถปิดได้ทันเวลานี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงสูญเสียความทรงจำนั้นคุณหมายความว่าวิญญาณของเธอได้สลายไปบางส่วนแล้วเหรอนี่ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้เธอย่นคิ้วแต่ไม่นานเขาก็เงียบไปเมื่อเซียวโหนวอเสียชีวิตในอ้อมแขนของเขาเขาไม่ได้จับวิญญาณของเซียวโหนวอได้ทันเวลาในด้านหนึ่งเขาไม่รู้ว่ามีวิธีฟื้นคืนชีพเช่นนี้ในทางกลับกันเขายังล้างแค้นให้กับการแก้แค้นของเขาด้วยระหว่างทางไปโกสเกตฉันได้รับข้อความแจ้งจากระบบและฉันได้แลกเปลี่ยนโกสทาวเวอร์เพื่อปกป้องวิญญาณของเซียวรูตอนนี้เมื่อฉันได้ยินคำพูดของซิเกียแฟรี่เชอร์เซียวไซก็รู้และนึกถึงเหตุการณ์นั้นตอนนี้มันเศร้าเล็กน้อยแต่มีแนวโน้มว่าในเวลานั้นวิญญาณของเซียวโรวอหายไปแต่เขาเป็นอาณาจักรต่ำและฉันไม่สามารถตรวจจับได้นี่มีวิธีแก้ไหมเธอมองไปที่ซิเกียแฟรี่และยิ้มอย่างคืนหากเซียวโหนวอลืมเรื่องของหมู่บ้านปันชันในปีนั้นก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายอย่างน้อยที่สุดเธอไม่มีความทรงจำนั้นและเธอจะสูญเสียเงาไปมากเพียงว่าเธอลืมไปว่าเธอขาดสิ่งนี้ซึ่งทำให้การขาดการยอมรับของเธอเป็นเรื่องยากวิธีการมันยากฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีมันคงเป็นวิธีการเกลี้ยกล่อมจิตวิญญาณซิเกียแฟรี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วใส่หัวสิ่งที่เธอหมายถึงคือเธอรู้หรือได้ยินวิธีการบางอย่างแต่ดูเหมือนว่าจะไม่น่าเชื่อถือและมันยากมากจนเธอไม่สามารถอธิบายคำพูดของเธอเป็นคำพูดได้ทำยากเหมือนกันซูขาดความมั่นคงซิเกียแฟรี่มองไปที่การขาดสายตาของเธอแล้วพูดว่าฉันหมายความว่ามันยากหมายความว่าฉันไม่รู้วิธีทำแต่ฉันยืนยันได้ว่ามีวิธีเกลี้ยกล่อมโลกแต่ฉันทำไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจะไปยังไงฉันเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ต้องทำซูพยักหน้าฉันยังพูดไม่จบซิเกียแฟรี่เลียปากของเขาและลังเลจากมุมมองของฉันหรือจากมุมมองของจักรพรรดิและด้านข้างของพวกเขาปัจจุบันเซียรูนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดร่างกายของเธอพิเศษมากแม้ว่าวิญญาณจะสูญเสียไปนิดหน่อยแต่หลังจากที่เธอบังเกิดใหม่จิตวิญญาณของจิตวิญญาณหมายถึงความสมบูรณ์และส่วนที่หายไปก็จะถูกแจกจ่ายออกไปสิ่งนี้หมายความว่าซูขมวดคิ้วและขมวดคิ้วความหมายคือถ้าฉันดึงส่วนที่ขาดหายไปของความทรงจำออกมาเธอจะเผชิญกับความคิดที่กวนใจมากขึ้นฉันบอกไปแล้วว่าไทคูไฟเอลิเมนต์นั้นพิเศษมากและง่ายต่อการสร้างปีศาจเมื่อเพิ่มความคิดที่กวนใจแล้วมันก็เป็นไม่เอื้อต่ออนาคตของเธอนางฟ้าซิเกียเฉยเมยนี่เป็นความคิดที่สมเหตุสมผลมากแม้ว่าจะขาดการติดต่อจากมนุษย์แต่สำหรับเซียวโหนวอมันเป็นความคิดที่ดีที่สุดจริงๆเธอขาดช่วงเวลาหนึ่งและเงียบไปถ้ามันดีสำหรับเซียวโหนวอเขาจะไม่ขัดขืนเกินไปโดยธรรมชาติเช่นความจำเสื่อมบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเมื่อฉันเห็นเธอให้เธอเลือกไม่ว่าเธอจะเลือกอย่างไรฉันก็จะทำตามที่เธอต้องการในที่สุดเธอก็ขาดเสียงกระซิบเขาไม่ต้องการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อเซียวโหนวอไม่ว่าจะฟื้นฟูความทรงจำของเขาหรือไม่และเซียวโหนวอเองก็เป็นเจ้านายแม้ว่าตอนนี้เธอจะอยู่ในภาวะความจำเสื่อมก็ตามใช้ได้ซิเกียแฟรี่พยักหน้าต่อจากนั้นทั้งสองก็เงียบและยืนอยู่ด้วยกันอย่างเงียบหลังจากอัตราดอกเบี้ยซิเกียแฟรี่ก็มองไปที่เชอร์เซียวยูอีกครั้งในความลับของนานโจคุณมีคนสนิท6คนดังนั้นคุณจึงอยู่ที่นี่และใครเป็นคนสนิทผู้หญิงที่ชื่อหลิวคือใครเออ
เธอขาดหนังศีรษะทันทีอาการรู้สึกเย็นหลังและยังมีวงกลมอีกด้วยมีคนสนิท6คนในความลับของนานโจเหรอไม่ถูกต้อง6อยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนมีความสัมพันธ์กับฉันซูไม่ได้อธิบายอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นนางฟ้าซิกีเอียงศีรษะเล็กน้อยมองดูเธอขาดไปอย่างใจเย็น6คนที่คุณพูดคือเซียวโหนวอซูหยุนฉีนางยาซูหลิงเนอซูเซียวฉีและซือถูไหยูเธอขาดดัชนีมิฉะนั้นซิกีแฟรี่ยังคงเบามากฮ่าฮ่าไม่แน่นอนซู่เสี่ยวฉีเป็นน้องสาวของซูหลิงเนอฉันก็ใช้เธอเป็นน้องสาวด้วยซูพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อคุณเป็นซู่เสี่ยวฉีเป็นน้องสาวคุณไม่ปล่อยให้น้องสาวของคุณเหรอซิกีแฟรี่ขมวดคิ้วนอนอยู่ในรางน้ำเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็เปิดปากอาซี่คุณคือดวนโยหรือเปล่าอะไรซิเกียแฟรี่ดูสับสนและใส่หัวฉันชื่อ SSI คิงยี่รู้แล้วหลานชายเธอขาดรอยยิ้มแบบฮิปปี้และมองไปที่ซิเกียแฟรี่กระพริบตาครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไรก็ตามซิเกียแฟรี่ไม่ขยับยังคงมองเธออย่างไม่สงบในเมื่อที่คุณบอกกว่าสู่เซียวกี้ไม่นับแล้วผู้หญิงอีก2คนข้างนอกคือใครโอ้สีหน้าของเธอแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายแต่ฉันไม่ได้คาดหวังที่จะกลับไปผู้หญิงปากแข็งแต่แล้วล่ะฉันไม่ใช่มังสวิรัตและมีพัฒนาการที่ยาวนานมากถึงเวลาจัดระเบียบสามีใหม่แล้วเฮ้เธอขาดมือใหญ่และโบกโล่สองสามอันจากแขนของเขาแต่หนึ่งในนั้นหลุดจากมือของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจและล้มลงกับพื้นเอ๊ะเธอไม่มีเสียงกรีดร้องและเข่าของเขาก็กระแทกลงกับพื้นทันทีคนทั้งคนหลุดออกไปและเข้าไปในอ้อมแขนของเขาขณะที่เขาเดินเข้าไปในอ้อมแขนเขาเงยหน้าขึ้นมองซิเกียแฟรี่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลิวยูนิ่งหนึ่งในนั้นคือเจียงฮองยั่นซิเกียแฟรี่มองไปที่การไม่มีเธอต่อหน้าเธอและรู้สึกอึดอัดใจในขณะนี้ทันใดนั้นเธอก็เอื้อมมือไปปิดปากของเธอปูชี้หัวเราะออกมาจำเป็นเหรอเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มเธอขาดสินค้ามากเกินไปที่จะเล่นเขาแซงทำเป็นทุบบางสิ่งลงบนพื้นแล้วนั่งยองๆแล้วพูดอีกครั้งทุกอย่างเป็นเพียงข้ออ้างในการทุบพื้นไม่ไกลออกไปเดิมที่ดวนจีอุดมีสีหน้าไม่เต็มใจที่จะคิดถึงเรื่องนี้ในขณะเดียวกันก็แอบมองไปที่เธอเซียวและซิเกียแฟรี่เมื่อเขาเห็นว่าจู่ๆเธอก็นั่งยองๆต่อหน้าซิเกียแฟรี่ใบหน้าของเขาก็แสดงความปีติยินดีและเขาก็ตื่นเต้นที่จะปรบมือดีแต่ช่วงเวลาต่อมาเมื่อซิเกียแฟรี่ยิ้มความตื่นเต้นของดวนจีอุดก็แข็งทื่อทันทีภายลมดีผอมเพรียวฉันมีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้วและเป็นครั้งแรกที่ฉันพบว่าตัวเองจะหัวเราะเมื่อยังเป็นครูนานๆจะได้ดูเธอเป็นเพียงบุคคลหนึ่งเมื่อเขาหายไปแต่เขากลับไปยังสีทวีปแต่ได้นำนางฟ้าซิเกียมาด้วยแน่นอนต้องเติมขวดน้ำมันของดวนจีอุดไปด้วยเมื่อเธอขาดสิ่งนี้เขาไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเขาเตรียมพร้อมและอาจต้องได้รับการสอนจากซิเกียแฟรี่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์นั้นไม่คาดคิดตั้งแต่ความสิ้นหวังไปจนถึงความประหลาดใจเพียงเพราะซิเกียแฟรี่เอื้อมมือไปที่เสื้อผ้าของเขาแม้ว่าทัศนคติของซิเกียแฟรี่จะยังเย็นชามากแต่เธอก็ไม่ตื่นตระหนกเขาเห็นได้ว่าซิเกียแฟรี่เป็นคนที่ภาคภูมิใจแต่ช่วงเวลาระหว่างทั้งสองในภาพลวงตาคือนางฟ้าซิเกียไม่สามารถลบได้แต่เธอไม่สามารถลบมันได้คุณอยากกลับไปที่เทียนโจกับฉันจริงๆหรือทิ้งเซียโหนวอไว้ที่เซียนหยงโจคุณจะรู้สึกโล่งใจจริงใจจริงไหมทันใดนั้นคิ้วนางฟ้าซิเกียก็ตกตะลึงและหันไปจ้องมองเธอคุณอยากให้ฉันไปไหมจู่ๆซูก็จับหน้าเขาเจ็บปวดรำคาญไม่ควรถามคำถามนี้แค่มองหาทางตันทำไมล่ะคุณต้องการมากกว่านี้เซียวหอยานรักคุณเชิญละมือจากใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจแต่ยังเป็นหัวใจของนางฟ้าซิเกียด้วยความอยู่รอดนี้ซิเกียแฟรี่ละทิ้งความบกพร่องของเธอหันไปมองไปข้างหน้าอย่างเฉยเมยพวกเขาปลอดภัยที่สุดในเซียนหยงโจและมีความนุ่มนวลเล็กน้อยจะไม่มีใครในหยงเจิ้งเซียนหอยุที่จะกล้าย้ายสู่หยุนมาหาพวกเขาหยงเจิ้งเซียนที่ให้ความสำคัญกับเซียโหนวอมากเธอขาดความโง่เขลาแม้ว่าคุณสมบัติของเซียวรุยจะขัดแย้งกับท้องฟ้าแต่จักรพรรดิก็ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจมากนักคุณยังเข้าใจอยู่ไหมเซียโหนวอเป็นร่าง5บรรทัดของไทขู่หยงเจิ้งเซียนที่ได้ปลูกฝังเธอในฐานะผู้สืบเชื้อสายของจักรพรรดิแล้วหากมีจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่2คนในเซียนเซียนมันจะไร้ขีดจำกัดซิเกียแฟรี่คุณโรดอเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็ขมวดคิ้วหากเป็นเช่นนั้นคุณอยากจะถูกจักรพรรดิองค์อื่นในเซียนหยูหลงเสน่ห์ไหมซิเกียแฟรี่กล่าวก่อนหน้านี้ว่าซินยุนโจมีจักรพรรดิ4องค์นั่งอยู่ในเมืองโดยแต่ละองค์ครอบครองแดนสวรรค์ถ้าหอยุ่งเจิงเซียนหอยุ่งฝึกฝนจักรพรรดิอีก1คนจักรพรรดิผู้เป็นอมตะผู้ยิ่งใหญ่อีก3คนจะนั่งนิ่งได้อย่างไรคุณคิดมากเกินไปในระดับของพวกเขาพวกเขาไม่สนใจเรื่องพลังและเทพนิยายอีก3เรื่องในเทพนิยายหลังจากได้ยินการมีอยู่ของเซียโหนวอดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับพวกเขามากพวกเขาแต่ละคนส่งความสามารถมากมายเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซิเกียแฟรี่ใส่หัวเล็กน้อยแม้ว่าฉันจะไม่ทราบเหตุผลของเรื่องนี้แต่ฉันก็สามารถเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอันตรายอย่างน้อยก่อนเซียวรูเฉิงเซียนทุกอย่างสามารถมั่นใจได้หากเป็นเช่นนั้นเจ้ามั่นใจได้ซูยิ้มความหมายของซิเกียแฟรี่นั้นชัดเจนมากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4มีความหมายในการปลูกฝังเซียโหนวอในฐานะจักรพรรดิแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของทั้ง4คนคืออะไรตราบใดที่เซียโหนวอยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิพวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะปกป้องและฝึกฝนอย่างนุ่มนวลเสมอครั้งนี้ฉันไม่ง่ายที่จะกลับมาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกลับไปแต่ผนึกของเทียนโจจะได้รับการแก้ไขในไม่ช้าฉันอยากไปเซียนหยุนโจในเวลานั้นและมันก็ง่ายซิเกียแฟรี่กล่าวยอดเยี่ยมเธอพลาดฝ่ามือของเขาและตะโกนด้วยความประหลาดใจทันใดนั้นนางฟ้าซิเกียก็ตกตะลึงคุณต้องการด่วนไปที่เซียนหยุนโจเพื่อพบคนสนิทของคุณเหรอฉันซูมี่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขา
ฮ่าในที่สุดดวนจีอุดก็พบโอกาสที่จะหัวเราะย่อภัยพิบัติครั้งนั้นเธอไม่มีมุมปากของเขาเอื้อมมือออกไปและลูบหัวของซิเกียแฟรี่เขายิ้มและพูดว่าโง่เขลาฉันหมายความว่าคุณสามารถอยู่ต่อได้มันเยี่ยมมากนางฟ้าซิเกียได้ยินคำพูดนั้นเพียงเหลือบมองเล็กน้อยก็ก้มหัวลงและดูเหมือนว่าจะมีรอยยิ้มที่มุมปากของเขาที่คลุมเครือพึ่งพาดวนจีอุดคว้าหน้าอกของเขาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วเบิกตากว้างเพื่อดูว่าเธอไม่มีความโกรธเวรเสิร์ฟจริงๆความปรารถนาอันแรงกล้าในการเอาชีวิตรอดนี้ไม่นานทั้งสามก็กลับมาทางทิศตะวันออกลิวยูนิ่งและคนอื่นๆได้พบสถานที่พักผ่อนแล้วเธอเปิดจิตวิญญาณเพื่อค้นหาและพบพวกเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อเห็นความบกพร่องของเธอทำให้ซิเกียแฟรี่กลับมาทุกคนก็ประหลาดใจมากสุนัขทั้งสองก็ตกตะลึงเช่นกันใบหน้าของพวกเขาไม่น่าเชื่อฉันฝันว่าจะนอนอยู่ในรังน้ำเหรอเด็กคนนี้สามารถสร้างผู้หญิงคนนี้ได้หรือไม่เฮท่าทางอาฆาตพยาบาทของซิเกียแฟรี่ล็อกสุนัขสองตัวไว้ทันทีเฮสุนัขทั้งสองรีบหยิบหางขึ้นมาและรีบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังส่วนหยวนหลงพวกเขาตะโกนส่วนหยวนอยู่บนนางฟ้าช่วยด้วยส่วนหยวนหลงนั่งเงียบๆอยู่ข้างๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เหมือนกับคนอื่นๆที่มาจากสองโลกแต่สุนัขสองตัวเดินไปรอบๆเธอดวงตาของซิเกียแฟรี่ก็ถูกย้ายจากสุนัขสองตัวไปยังเอกวนหยวนรองคิ้วตกตะลึงเล็กน้อยและผิวพรรณก็ดูสง่างามแล้วอาณาจักรนางฟ้าเอกวนรองกรองก็มองไปที่นางฟ้าซิเกียคิ้วก็ย่นเช่นกันมีเสียงมาเมื่อเธอไม่อยู่เขาก็มองไปที่ซิเกียแฟรี่เซียนหวางเหลือจินเซียนตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอราชานางฟ้ามาได้ยังไงเซียนที่ครึ่งก้าวคิ้วของนางฟ้าซิเกียย่นแน่นยิ่งขึ้นและส่งเสียงด้วยเชิญลืมตาของเขาอีกครั้งผู้หญิงสองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ส่วนหยวนหลงไม่ใช่แดนสวรรค์จะเป็นนางฟ้าครึ่งก้าวได้อย่างไรโง่น่าสนใจเธอเป็นคนสนิทของคุณเหรอไอ้กวนหยวนรองยิ้มเล็กน้อยและมองไปที่เธอคือเจียงหองอหอยานอาการขาดของเธอไม่มีเวลาตอบสนองซิเกียแฟรี่ก็มองไปที่อาการขาดของเธอเช่นกันถามอย่างไม่แยแสจู่ๆซูก็มีเหงื่อเย็นที่หน้าผากบรรยากาศแบบนี้ทำไมมันผิดล่ะอาจารย์เธอไม่ใช่เจียงหองย่านเจียงหองย่านในเทียนโจต้วนจิ๋วเต๋อเป็นผู้นำทันทีสุนัขสองตัวยังวิ่งไปที่ขาของสุนัขข้างส่วนหยวนหลงโดยชี้ไปที่ถนนนางฟ้าซิเกียส่วนหยวนสร้างเซียนเธอเป็นเจ้านายของดวนจีอุดแต่ก็เป็นผู้หญิงที่เชิดขาดเด็กคนนั้นด้วยย่าซูพลาดไปชั่วขณะและเงยหน้าขึ้นมองพยายามจะฉีกสุนัขสองตัวและต้วนจิ๋วเต๋อแม่ขายยกชุดมีเพื่อนร่วมทีมขนาดนี้ไหมช่องว่างเล็กๆข้างนอกคุณเป็นผู้หญิงมากมายรู้ไหมในขณะนี้เสียงที่มีเสน่ห์ของลิวยานก็ดังขึ้นเธอยิ้มราวกับรอยยิ้มก้าวดอกบัวเอลวิลโลบิดเล็กน้อยมาถึงร่างที่ขาดของเธอเอนกายลงบนไหล่ของเธออย่างเสน่หาริมฝีปากของซูพิงหูแล้วเป่าเป็นสีฟ้าอย่างไรก็ตามฉันไม่บอกเธอคุณสะเทือนใจหรือเปล่าสู่ขาดคนทั้งหมดที่จะอยู่ในที่เดียวกันและใบหน้าของเขาก็ขมขื่นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันไม่กล้าขยับเลยราชาแห่งนางฟ้าปรากฏตัวแล้วดูเหมือนว่าผนึกแห่งเทียนโจจะถูกแก้ไขจริงๆในเวลานี้ไอ้กวนรองกรองมองไปที่เทียนจูด้านนอกโรงแรมด้วยรอยยิ้มจางๆไทแองกงยวนถึงเวลากลับแล้วคุณเป็นคนของวิหารแห่งสวรรค์เหรอซิเกียแฟรี่เปลี่ยนหน้าตกใจคุณรู้จักเทียนกงหยวนหรือเปล่านอกจากนี้ด้วยอายุกระดูกของคุณควรรู้จริงๆส่วนหยวนหลงอีจากนั้นมองไปที่ซิเกียแฟรี่และพยักหน้าทันใดนั้นซิเกียแฟรี่ก็จมลงบนใบหน้าที่เย็นชาเมื่ออายุกระดูกคุณอายุมากที่สุดอ้าวคุณกำลังพูดถึงหญิงชราของฉันเหรอไอ้กวนรองกรองย้อยเย้ยดวงตาของเขาจ้องมองไปที่ซิเกียแฟรี่ทั้งสองปล่อยความอาฆาตแค้นครั้งใหญ่ออกมาทันทีและปกคลุมทั่วทั้งโรงแรมทุกคนในห้องขาวซีดและหายใจไม่ออกและหายใจลำบากความบกพร่องของเธอกำลังจับจ้องหน้าของเขาและหัวใจของเขาก็ทุกข์ทรมานนี่คือไฟในฮาเร็มเหรอเทหนุ่มเก่งจังเลยในขณะนี้หลิวเหยียนที่พิงร่างของซูจู่จู่ก็ยิ้มแล้วพูดว่าคุณว่าใช่หรือเปล่าขาดนิดหน่อยเฮเธอหายใจไม่ออกและมองหลิวยูติ้งด้วยความสยดสยองแบบนี้ตลอดเลยอยากเพิ่มความโกลาหลไหมหนุ่มเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทันใดนั้นดวงตาที่เย็นชาสองดวงก็กวาดมาและตกลงไปที่ร่างของลิวยานที่อยู่ถัดจากเธอที่ขาดร่างกายลิวยูจริงยังคงทำหน้าขี้เกียจและครึ่งที่โดดเด่นก็โน้มตัวไปบนไหล่ของเธอโดยไม่สนใจดวงตาทั้งสองข้างนางฟ้าซิเกียดูเย็นชาและเย็นชาจากนั้นมองไปที่เธอเซี่ยวส่วนหยวนหลงยิ้มราวกับยิ้มค่อยๆยกแขนสีขาวขึ้นเพียงพอจู่จู่ซูก็เปลี่ยนหน้าและตะโกนจู่จู่ทั้งโรงแรมก็เงียบลงทุกคนเงียบและพูดไม่ออกแต่คราวนี้พวกเขาไม่กล้าขยับส่วนหอยู่หลงยกแขนขึ้นและอาหารเล็กน้อยแล้ววางกลับปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยดูขี้เล่นเล็กน้อยที่ซูขาดซูชี้นิ้วไปที่หน้าต่างใบหน้าของเขาพูดอย่างเศร้าส้อยว่าข้างนอกอากาศดีมากคุณไม่อยากออกไปทำบาร์บีคิวเหรอเฮ้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมมีเส้นสีดำทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระเบิดบนท้องฟ้าได้ช่วยเหลือผู้คนและพวกเขาก็พูดไม่ออกฉันคิดว่าเชอแบงจูกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความมีชีวิตชีวาและจัดการฮาเร็มซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าสินค้าเป็นเหมือนสายรุ้งและตะโกนขอบาร์บีคิวเผาผายลมอะไรนะบาร์บีคิวเหรอดีๆนี่ไม่ได้กินบาร์บีคิวมานานแล้วมีเพียงมา2ตัวดวงตาเป็นประกายหางสั่นอย่างรวดเร็วด้วยความประหลาดใจในเรื่องการกินนั้นมีความหลงไหลอย่างลึกซึ้งเชื่อเถอะครูหมา2ตัวเจ้ามันโง่เด็กคนนี้กำลังโอนหัวข้อต้วนจิ๋วเต๋อตะโกนทันทีผายลมซะบาร์บีคิวสำคัญที่สุดสุนัข2ตัวตะโกน
ใช่แล้วผู้คนกำลังกินเพื่อสวรรค์พวกเขาไปแล้วพวกเขาจะไปบาร์บีคิวกันหมดซูพูดแล้วผลักหลิวหอยันออกไปทันทีอย่าลืมดูหนังฟ้าซีเซียแล้วปล่อยให้เธอออกไปด้วยกันสถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากส่วนหลงรองยกมือขึ้นในขณะนี้ซูไม่มีความรู้สึกชาที่หนังศีรษะเพราะกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะโกรธและฆ่าหลิวเหยียนจริงๆแม้ว่าหลิวยูนิ่งจะได้รับการฝึกฝนในแดนสวรรค์แต่ก็ไม่สามารถหยุดไอ้กวนรองกรองและนิ้วอื่นๆที่มีอยู่ได้คุณกังวลเรื่องอะไรคิดว่าฉันจะยิงเหรอทันใดนั้นเสียงของไอ้กวนรองกรองก็ดังขึ้นในใจของเธอและมันกำลังถูกส่งออกไปจริงๆซูอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆส่วนหลงรองยิ้มให้เขาแม้ว่ารอยยิ้มจะดูสวยงามแต่มันก็ดูสับสนจริงๆคุณอยู่ครึ่งก้าวของจักรพรรออะแล้วคุณทะเลาะอะไรกับพวกเขาเธอขมวดคิ้วและขมวดคิ้วและเสียงตอบไม่มีอะไรส่วนหยวนหลงยิ้มกว้างเป็นลมในความเป็นจริงเธอไม่ต้องการเปรียบเทียบกับลิวยูนิ่งและซิเกียแฟรี่ในที่สุดความอาวุโสของเธอก็สูงมากจริงๆอายุนั้นมากกว่าซิเกียแฟรี่และลิวยูหลายเท่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงปัญหาเด็กและผู้ใหญ่ที่นี่ในโลกของซิ่งเซียนอายุไม่ใช่สิ่งที่ควรค่าแก่การโอ้อวดหรือด้อยค่าความแข็งแกร่งของอาณาจักรเท่านั้นคือทุกสิ่งแต่เธอก็เป็นเจ้าของบ้านของไทแองกงยวนด้วยและสถานะของเธอก็สูงมากมันยากที่จะชินกับคนที่ไม่เคารพเธอมาระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามเธอขาดมือเช่นนี้เรื่องตลกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยลิวเหยียนหนิงไม่ได้ยุ่งอีกต่อไปเมียเอลของซูที่ขาดไปจากนั้นยิ้มแล้วหันไปที่ห้องของเขาใบหน้านางฟ้าซิเกียไรแปลงเชอมองไปที่การขาดรูปลักษณ์และมองไปที่ดวนจีอุดโดยไม่แยแสปีกของที่นั่งนี้อยู่ที่ไหนอาจารย์รออีกนิดชิ้นเล็กๆนี้จะไปเตรียมห้องดีๆให้เจ้าดวนจีอุดกลายเป็นผู้ติดตามตัวเล็กๆทันทีวิ่งออกไปอย่างไม่มีอารมณ์เตรียมห้องสำหรับซิเกียแฟรี่ซิเกียแฟรี่ไม่หยุดเดินตรงตามด้วยดวนจีอุดในโรงแรมยกเว้นเชอเอ็กวนและเอ็กวนรองกรองและสุนัข2ตัวมีเพียงโมจังเช่นและแก๊งวางระเบิดที่จะช่วยเหลือทุกคนออกไปเอ็กวนรองกรองเงียบไปครู่หนึ่งและโบกมือเล็กน้อยใช่ทุกคนให้ความเคารพและโต้ตอบโดยไม่สมัครใจจากนั้นพวกเขาก็อยากจะลาออกจริงๆรางน้ำเมื่อเชอไม่อยู่เขาก็เงยหน้าขึ้นมองคุณกำลังทำอะไรอยู่กลุ่มคนทรยศดังนั้นฟังเธอสิคุณยังมีผู้ช่วยของฉันอยู่ในสายตาของคุณทิ้งฉันไว้ทั้งหมดโอ้ฝูงชนชะงักไปครู่หนึ่งและพวกเขามองดูการขาดความขมขื่นของเชอช่วยพระเจ้าด้วยพระองค์ไม่ได้ทรงทำเพื่อเราหรือผู้คนหญิงมากและพวกเขายังได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงด้วยเราออกไปกันเถอะเราไม่ไปเหรอคุณอยู่คนอื่นออกไปในเวลานี้ไอ้กวนยวนรองเหยียดนิ้วของเขาไปที่เชอซึ่งดูเหมือนเป็นรอยยิ้มใช่ฝูงชนตอบสนองทันทีจากนั้นไม่ได้หยุดเลยจึงหนีออกจากโรงแรมสุนัข2ตัวและโมจุนเฉินวิ่งเร็วที่สุดเพิ่งมาไม่รักษากฎหมายยังเคารพกฎหมายอยู่หรือเปล่าเชอขายช็อตโมจุนเฉินแซงทำเป็นไม่ได้ยินเสียงและเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองเธอลืมตาและหันศีรษะไปมองไอ้กวนยวนเขากรีดร้องเห็นไหมคนพวกนี้มันมากเกินไปแล้วฉันเป็นผู้ช่วยของแก๊งระเบิดฉันต้องไปสั่งสอนพวกเขาอย่างจริงจังคุณควรรอฉันอยู่ที่นี่ฉันสัญญาว่าจะกลับมาหลังจากนั้นเธอขาดขั้นตอนและพร้อมที่จะรีบออกจากโรงแรมอย่างไรก็ตามฉันยังไม่ได้วิ่งไป 2-3 ก้าวแค่ฟังเสียงเพลงประตูโรงแรมก็ปิดลงทันทีแน่ใจนะว่าจะไม่กลับมาข้างหลังเขาไอ้กวนรองกรองเต็มไปด้วยเสียงขี้เล่นซูไม่มีปากและตบหน้ามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหันกลับมายิ้มแล้วพูดว่าเป็นไปได้ยังไงฉันบอกว่าฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาแน่นอนมานั่งสิฉันอยากเห็นเลือดคุณซูหลงรองเปิดประตูโดยตรงไม่มีเรื่องไร้สาระเป็นพิเศษและไม่มีจุดประสงค์ในการออกจากซูเมื่อซูลืมเปลือกตาเขามองเลือดเหรอแม่ขายชุดนี้เห็นแบบลวกๆได้ไหมนาทีจะหายไปในไม่กี่นาทีรอสักครู่จู่ๆเชอก็ยกฝ่ามือขึ้นแล้วพูดว่าฉันยังจำสิ่งที่ฉันพูดก่อนที่จะออกมาจากเทือกเขาลิงวินได้หรือไม่คำขอครั้งที่สองเอ็กวนยวนรองซิ่วไมโครเล็กก่อนที่เธอจะออกมาจากถ้ำลิงย่านเธอก็พูดถึงเรื่องนี้กับเธอลมหายใจคือความเข้าใจผิดเกิดอะไรขึ้นต้องบอกก่อนและเธอต้องยอมให้เธอยอมรับคำขอที่สองก่อนใช่ข้อกำหนดประการที่สองคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณไม่สามารถย้ายฉันและคนที่ฉันรู้จักได้ทำอย่างไรซูพยักหน้าแล้วถามส่วนหยวนหลงได้ยินคำพูดนั้นคิ้วก็ขมวดแน่นยิ่งขึ้นคำขอครั้งที่สองนี้ทำให้เธอลังเลด้วยความฉลาดของเธอจะเดาได้อย่างไรว่าสิ่งต่อไปของเธอที่จะพูดหรือทำจะทำให้เธอโกรธอย่างแน่นอนวางใจแล้วฉันจะไม่ทำอะไรคุณหรอกแค่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องลมหายใจเธอขาดความลังเลใจของเธอกล่าวเสริมใช่ไอ้กวนรองกรองไม่คิดอีกต่อไปพยักหน้าเล็กน้อยเอาละฉันพูดไปแล้วความจริงเกี่ยวกับลมหายใจคือซูไม่มีหน้าและยืนอย่างสง่างามในที่เดิมมือไพโลหลังจู่ๆก็เงยหน้าขึ้นและพูดว่าอันที่จริงฉันคือปู่ของคุณหลังจากพูดมือของเขาก็สั่นเทาไปที่เอกวนรองกรองน้ำตาก็ไหลอาบใบหน้าชัวรองคุณปู่อยากตายคุณ